ความหลุดพ้นเกิดขึ้นพ้นในที่นี้ก็คือพ้นจากกิเลสดังนั้นการพ้นจากกิเลสก็คือพ้นจากการที่จิตเราไม่เกาะเกี่ยวอะไรอะไรในโลกได้นะเราถือว่าความหลุดพ้นนั้นก็เราจะต้องรู้ตอนเป็นนะตอนเป็นนี่แหละเราจะต้องรู้ก่อนเป็นอย่างไรเวลาตายก็อย่างนั้นแหละนะฉะนั้นตอนเป็นเรามีสภาวะใดการตายก็สภาวะเดียวกันเราต้องรู้ตอนเป็นไม่ใช่ว่าตอนตายแล้วเราถึงจะเข้าสู่ผลฉะนั้นเป็นอย่างไรผลอันนั้นก็ปรากฏในตอนเป็นแล้วตอนตายเราก็เสวยผลตามนั้นแสดงว่าตอนเป็นนั้นบ่งบอกถึงสถานการณ์หลังที่เราตายแล้วว่าเป็นอย่างไรผลของเขาก็ตายแล้วก็ต้องไปตามนั้นแสดงว่าเราสามารถที่จะเข้าใจว่าหลังจากการตายนั้นก็เหมือนเราหลับและตื่นนั่นเองตอนหลับเนี่ยเรามีอย่างไรตอนตื่นก็มีอย่างนั้นแหละนะข้ามวันหนึ่งข้ามคืนหนึ่งเท่านั้นเองนะทีนี้เราจะรู้ว่าการหลุดพ้นนั้นนักปฏิบัติจะต้องเข้าใจว่าพ้นจากอะไรพ้นจากการที่จิตไม่ไปข้างนอกตัวนะไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจพ้นจากการที่เราจิตไม่ไปเกาะเกี่ยวอะไรในภายนอกนะอันนี้เขาเรียกว่าเราต้องทำให้ได้นะฉะนั้นจิตเราเนี่ยปกติของจิตเราทุกคนก็คือว่ามีการไปนะตั้งแต่เกิดแล้วหลังจากเกิดเราเกิดมาเนี่ยมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจจิตเราก็ไปตามนั้นโดยฉันชาตญาณหรือว่าโดยการที่ด้วยความไม่รู้สึกตัวว่ามันไปนะไม่รู้ตัวว่าคือเกิดมาก็ถูกเหมือนว่าบังคับให้จิตนั้นไปตามอายตนะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เอื้อให้เรานั้นไปบางครั้งอาจจะคิดว่านะตาเพราะตานั่นแหละเพราะหูนั่นแหละจมูกลิ้นกายนั่นแหละใจถึงได้ไปบางคนอาจจะคิดว่าอายตนะเหล่านี้ประตูเหล่านี้ทำให้จิตไปความจริงแล้วเนี่ยตาหูไม่ใช่กิเลสนะไม่ใช่กิเลสแต่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลก่อให้เกิดกิเลสความจริงกิเลสแล้วก็คือตัวจิตนั้นไปนั่นเองแต่ว่าประตูนั้นเป็นแค่ประตูอาการที่เป็นประตูนั้นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกื้อกูลนะแต่ไม่ใช่ตัวกิเลสจริงๆไม่ใช่กิเลสจริงๆนะกิเลสจริงๆก็คือความยินดีนะความยินดีความพอใจของจิตนั่นเองยินดีที่จะไปประตูก็เป็นแค่ประตูการไปของจิตนั้นไปเพราะมีความพอใจและยินดีอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่เกื้อกูลอะไรคือกิเลสล่ะอะไรสิ่งเกื้อกูลให้เกิดกิเลสนะกิเลสคือความยินดีความพอใจแต่ตาหูนั้นเป็นสิ่งที่เกื้อกูลเกื้อกูลให้เกิดกิเลสฉะนั้นเราไม่ต้องแก้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่แก้ที่ใจอย่างเดียวแล้วใจมันยินดีอะไรล่ะยินดีรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆแล้วการยินดีของรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆมาจากอะไรมันเบื้องมีต้องมีเบื้องหลังอีกทีหนึ่งก็คือยินดีในตนนั่นเองฉะนั้นตนยินดีในตนนะโยนตนเป็นที่รักหลังยิ่งของตนรักอื่นเสมอตนไม่มีนะก็คือยินดีในตัวเราเราในที่นี้ตัวของเราตนของเรานั้นอยู่ที่ไหนก็คือร่างกายนี้นั่นเองแสดงว่าจิตเรายินดีในตนก็หมายถึงตนนั้นชี้ไปที่ไหนล่ะชี้ไปที่ร่างกายนี้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเขายินดีตรงนี้แหละมันถึงยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงแสดงว่าคนไหนค้นหาสมุฏฐานของการไปของจิตได้เขาเรียกว่าคนนั้นเข้าใจหลักของอริยสัจ4ได้
เพราะว่าการไปของจิตต้องมีเหตุไม่ใช่ว่าไปไม่รู้มีความไม่มีเหตุแล้วก็คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสนาหรือคำสอนของเป็นผู้มีปัญญาเป็นของคนที่มีปัญญามากถึงจะเข้าใจการประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องมากด้วยปัญญาถ้าไม่มากด้วยปัญญาแล้วไม่สามารถจะคลี่คลายปัญหาได้และเราเองก็ไม่สามารถจะปฏิบัติเขาเรียกว่าเกาไม่ถูกที่ขันเราจะใช้กำลังอย่างเดียวไม่ได้นะใช้ปัญญานั้นศาสนามากด้วยปัญญาปัญญานั่นแหละคืออาวุธชนิดหนึ่งที่จะเข้าใจในเหตุและผลถ้านักปฏิบัติเนี่ยไม่มากด้วยปัญญาแล้วก็ไม่มีปัญญาคลี่คลายปัญหานี้เนี่ยไม่มีทางชนะได้เลยลบร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้งเราถือว่าปัญญานี้เป็นสุดยอดของกลยุทธ์ที่เราจะสู้สงครามได้ปัญญาในที่นี้ก็คือเอาอะไรเป็นเกณฑ์วัดท่านก็หลักเอาหลักของอริยสัจ4เป็นเกณฑ์วัดอริยสัจ4ว่าอย่างไรอริยะแปลว่าประเสริฐสัตว์แปลว่าความจริง4แปลว่า4ประการความจริงอันประเสริฐ4ประการความจริงอันประเสริฐ4ประการหมายความว่าอะไรบ้างล่ะทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับทุกข์4อย่างนี้แหละก็เรียกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองซึ่ง4อย่างนี้ชื่อว่าใครรู้ได้ใครแทงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญานะมีปัญญามาก4อย่างนี้แหละจึงว่าชื่อว่าปัญญาหรือเป็นตัววิชาทีเดียวก็คืออริยสัจ4ฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยถ้าใครจะถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยหัวใจของพุทธศาสนานี่คืออะไรนะอะไรเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาทุกคนจะต้องตอบว่าอริยสัจ4นะอริยสัจ4เนี่ยรวมทุกอย่างอยู่ในที่นั้นเป็นหัวใจทีเดียวนะเราถือว่าอริยสัจ4นี่เป็นสุดยอดของศาสนาทั้งหมดรวมอยู่ที่อริยสัจ4เป็นหัวใจทีเดียวนะหัวใจทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าเราเข้าใจไหมว่าอริยสัจ4นั้นเป็นความสำคัญของโครงสร้างทั้งหมดที่เราไม่เข้าใจแล้วนะเราไม่สามารถจะคลี่คลายปัญหาอะไรได้สมดังที่พุทธองค์ทรงตรัสว่าเราและเธอทั้งหลายไม่รู้ธรรม4ประการนี้เองจึงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมาช้านานแล้วก็มารู้ธรรม4ประการนี้เองจึงพ้นไปหลุดไปจากวัฏสงสารสังสารวัฏนะเพราะโลกเนี่ยมันยุ่งเหยิงพันกันอีลุงตุงหนังเหมือนกระจุกได้ของช่างหูกนะช่างหูกกระจุกได้ที่มันพันกันเป็นปมยากต่อการที่จะคลี่คลายว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยจะคลี่คลายด้วยอย่างไรฉะนั้นจึงว่าอริยสัจ4นี่เองจะเป็นการคลี่คลายของกระจุกได้นี้ให้คลี่คลายออกมาด้วยดีความยุ่งเหยิงนั้นจะถูกคลี่คลายด้วยอริยสัจ4นะจึงว่าเราถึงได้ว่าปัญญามากถ้าใครมีความเข้าใจหลักของอริยสัจ4ได้แล้วอริยสัจ4เนี่ยการเข้าถึงอริยสัจ4หรือการเข้าใจนี้ยากต่อการเข้าใจจริงๆใครก็อาจได้ว่าพูดได้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคล่องปากขึ้นใจยังไงก็แล้วแต่ว่ามันเป็นแค่คำพูดความจำที่จดจำมาแต่เนื้อหาหรือการเข้าถึงเนี่ยมันยากกว่านั้นนะการเข้าใจหรือการท่องได้ขึ้นปากคล่องใจก็พูดได้อยู่แต่การที่จะเข้าถึงมันยากเข้าใจนั้นเข้าใจแต่เข้าถึงนั้นต้องมีฉะนั้นจึงว่าเราเข้าใจแล้วยังไม่พอนะใครก็พูดได้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่การเข้าถึงนั้นล่ะมันเป็นเรื่องของความลึกซึ้งที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ฉะนั้นทุกข์ของคนเราทุกคนก็คือว่าจิตที่ออกนอกทั้งหมดเป็นทุกข์
นะแล้วก็จิตที่ออกนอกเนี่ยก็คือออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์และเมื่อคนเราทุกคนออกอยู่แล้วเนี่ยทำไมคนทุกคนบางคนก็บอกว่าทุกข์บางคนก็บอกไม่เห็นทุกข์อะไรเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยกำหนดรู้ไม่เท่าเทียมกันนะจึงมีความพูดต่างกันไปบางคนบอกว่าจิตที่ออกนอกนี่เป็นทุกข์มากบางคนก็บอกไม่เห็นจะทุกข์อะไรบางคนก็บอกว่าสนุกดีออกนะสนุกซะด้วยซ้ำทำไมคำพูดแต่ละคนต่างกันเพราะการกำหนดรู้ไม่เท่าเทียมกันฉะนั้นจึงว่าพุทธองค์ทรงเห็นว่าทุกควรกำหนดรู้เนี่ยจึงกำหนดรู้ไม่เสมอกันจึงมีความรู้สึกต่างกันไปแล้วก็บอกว่าคนทุกคนเนี่ยจึงเห็นว่าคนที่รู้ว่าจิตออกนอกเป็นทุกข์นั้นมีน้อยมากส่วนใหญ่แล้วจะไม่รู้ว่านั่นคือความทุกข์เพราะอะไรเพราะเขาชินต่อกันสภาวะนั้นมานานนักหนาจึงเห็นว่าเป็นความสุขซะด้วยนะจึงว่าคนเราทุกคนจึงว่าการกำหนดรู้ทุกข้อแรกก็ยากแล้วจึงทำให้คนเราเนี่ยเข้าใจคำสอนพุทธเจ้ายากมากนะเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยเห็นว่าการกำหนดรู้ทุกข์ของตนนั้นจึงเป็นการกำหนดรู้ได้ยากและก็เข้าใจได้ยากจึงมีความรู้สึกต่างกันไปนะอันนี้แหละจึงว่าแค่ข้อที่หนึ่งนั้นก็ยากแล้วเราจะเห็นได้ว่าคนเราทุกคนเนี่ยจิตออกนอกมาตลอดจิตออกไปทางหูทางตาแล้วไม่ใช่ว่าจิตออกนอกนั้นจะทุกข์เสมอไปเพราะอะไรเพราะมันมีสุขอยู่ในการออกนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีท่านบอกว่าโลกนี้ไม่ได้เต็มด้วยความทุกข์อย่างเดียวแต่โลกนี้การไปของจิตนั้นออกแล้วเป็นไปเพื่อความสุขนั้นมีอยู่และความสุขที่มีอยู่นั่นเองบุคคลทั้งหลายจึงว่าไม่เห็นทุกข์อะไรมีความสุขซะด้วยซ้ำแต่ที่คนมีปัญญาว่าเห็นว่าการออกแล้วมีความสุขนั้นแต่ความสุขนั้นกับความทุกข์ที่ได้รับนั้นไม่คุ้มกันนะท่านต้องบวกลบคูณหารก่อนว่าสุขที่เราได้รับจากการที่จิตออกไปกับทุกข์ที่ตามมาเป็นผลนั้นมากกว่าแล้วก็เห็นว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีทั้งสองนั้นเปรียบเหมือนทุกข์ทั้งสิ้นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าคนที่จะเห็นอย่างนี้ลึกซึ้งมากกว่าจึงเห็นว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีที่จิตสัมผัสสัมพันธ์กับการไปของจิตนั้นตีค่าว่าทุกข์ทั้งสิ้นไม่มีความสุขเลยแม้แต่สุขนั้นท่านก็เห็นว่าเป็นทุกข์นะบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นว่าทุกข์โดยความเป็นทุกข์สุขโดยความเป็นสุขนะบอกว่าออกไปแล้วทุกข์ก็บอกว่ามันทุกข์นะออกไปแล้วสุขนะก็บอกว่าสุขนะบุคคลเหล่านี้เนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ที่สุดของปัญญานะเพราะอะไรเพราะเขาว่าเขาพูดตามภาษาของเขาว่าเมื่อออกไปแล้วเนี่ยมีความทุกข์เขาก็บอกว่ามันมีความทุกข์แต่เห็นว่ามีความสุขอยู่เขาก็บอกว่าความสุขเมื่อทุกข์เขาก็ค่ำครวญเมื่อสุขเขาก็สยบอยู่เมาหมกอยู่ในความสุขเหล่านั้นแต่นักปราชญ์บุคคลที่มีความเป็นผู้มีปัญญามีความรู้ความฉลาดเป็นผู้มีอบรมมีบารมีอบรมอมนิสัยมาเนี่ยเขาจะเห็นว่าบุคคลเห็นความทุกข์นั้นเปรียบเหมือนลูกศรนะเห็นความทุกข์โดยเป็นความทุกข์เห็นความสุขนั้นเป็นเหมือนลูกศรก็ไปมาแปลว่าทุกข์หมดเลยทุกข์นั้นเปรียบเห็นความทุกข์โดยเป็นความทุกข์เห็นความสุขนั้นเป็นดังลูกศรลูกศรเหมือนว่าลูกศรเสียบอกอยู่อันนี้แหละเขาเรียกว่ามองได้ยากนะพระยาเจ้าทั้งหลายท่านมองอย่างนั้นว่าเห็นความทุกข์โดยเป็นความทุกข์เห็นความสุขโดยความเป็นลูกศร
อยากจะถอนลูกศรนั้นเสียได้นั่นคือความสุขที่สุดแสดงว่าท่านเหมารวมว่าทุกข์นั้นทุกข์อยู่แล้วแต่สุขนั้นเล่าก็เปรียบเหมือนลูกศรแต่คนที่ไม่มีปัญญามากเนี่ยจะมองว่าทุกข์นั้นเป็นความทุกข์แต่สุขนั้นเป็นความสุขไม่ใช่ลูกศรนะก็กลายเป็นว่ามองต่างกันนี่จึงเป็นสาเหตุว่าคนเราจึงความรู้สึกไม่เหมือนกันดังนั้นคนหมู่ส่วนใหญ่เนี่ยจึงสยบอยู่ในความสุขของโลกนี้เพราะว่าจิตออกไปแล้วไม่ได้มีความทุกข์อย่างเดียวแล้วก็มีความสุขอยู่เช่นว่ารูปรสกลิ่นเสียงต่างๆที่มีความสนุกก็คือกามคุณนั่นเองกามคุณนั่นเองเป็นความสุขของโลกนี้นะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสแล้วก็มีความสุขความบันเทิงใจเขาเลยติดอยู่ในความสุขอันนั้นเขาก็เลยไม่เห็นทุกข์แต่บุคคลที่สร้างสมบุญญาธิการวาสนาบารมีเห็นว่าการที่เราทุกข์นั่นก็คือความทุกข์อยู่แล้วแต่ความสุขเหล่านี้เนี่ยเปรียบเหมือนลูกศรที่ทิ่มแทงแล้วก็เหมารวมว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีในภาวะจิตที่ออกไปทั้งหมดนั้นเป็นความทุกข์อย่างยิ่งจึงไม่สยบอยู่ในสิ่งเหล่านั้นคิดจะออกจากสิ่งเหล่านั้นเสียเห็นว่าจิตออกนอกทั้งหมดนั้นเป็นความทุกข์อย่างเดียวนะทุกข์ทำให้คนเหล่านั้นจึงคิดหาทางแสวงหาทางออกหาทางออกจากทุกข์เหล่านั้นว่าจิตออกนอกทั้งหมดเป็นทุกข์อันนี้แหละจึงว่าคนส่วนน้อยมากที่จะเข้าใจตรงนี้จึงเป็นคนกลุ่มหนึ่งยิบมือเดียวเท่านั้นเองที่จะมารู้ว่าจิตออกนอกนั้นเป็นทุกข์อย่างยิ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้เพลิดเพลินด้วยนะแล้วก็เมาหมกสยบอยู่กับความสุขนั้นความสุขนั้นก็คือกามคุณ5นะมีใจเป็นที่6นั่นเองฉะนั้นจึงว่าโลกนี้จึงว่ามีคนที่มาประพฤติปฏิบัติน้อยมากเทียบกับคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัตินี้มีมากกว่าก็เพราะว่าอย่างนี้เองแค่ข้อที่หนึ่งของอริยสัจนี้ก็หาคนได้รู้ได้ยากแล้วดังนั้นจึงว่าเราจะรู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์นั้นน้อยคนเพราะว่าทุกข์กำหนดรู้ได้ยากผลออกมาก็คือคนที่รู้จักทุกข์นี้น้อยฉะนั้นเมื่อคนนั้นไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์จึงการเกิดการแสวงหาก็ไม่เกิดขึ้นนะการแสวงหาที่จะออกจากทุกข์นั้นก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันสุขสบายอยู่แล้วแต่เมื่อบุคคลใดรู้ว่าทุกข์ทั้งหมดการแสวงหาการดับทุกข์ก็เกิดขึ้นฉะนั้นคนกลุ่มนี้มีน้อยนะเปรียบเหมือนตัวหนอนที่กินนะกินของเหม็นนะหนอนเนี่ยมันเกิดในของเหม็นนะเช่นว่าซากสัตว์ที่ตายนะมันเกิดตรงนั้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาในสิ่งที่เหม็นที่ตายนั้นมันก็โตในตรงนั้นมันไม่รู้เลยว่าตรงนั้นคือสิ่งที่เหม็นเพราะว่าเกิดมาก็เจอสภาพนั้นแล้วก็ชินกับสภาพนั้นต่อมามีคนบอกว่าเนี่ยตรงนั้นมันเหม็นนะเขาก็ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะความชินชาต่อมาเนี่ยหนอนตัวนั้นบอกว่าหนอนตัวนั้นที่อยู่กับของเหม็นคนอื่นเขาบอกว่าตรงนั้นอยู่ได้ยังไงมันเหม็นตัวเองก็คิดว่าไม่เห็นจะเหม็นเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะความเคยความที่เกิดมาก็ไปเจอสิ่งนั้นแล้วแล้วก็เคยกับสิ่งนั้นจนไม่รู้ว่าสิ่งอื่นที่ดีกว่านั้นมีอยู่นะอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนเกิดมาก็มีตาแล้วมีหูแล้วจิตก็ออกแล้วไปจมูกลิ้นกายใจก็ออกก็สนุกสนานตั้งแต่เด็กมาก็ไม่เห็นมันจะทุกข์เพราะว่ามันชินชาต่อมาเนี่ยเรามาพฤติปฏิบัติทำมากขึ้นมากขึ้นเรารู้ว่าโอ้จิตออกนอกนี่มันทุกข์หมดเลยทุกข์จนที่ว่าตัวเองไม่สามารถจะอยู่ได้แล้วก็เห็นว่าคนในโลกนี้อยู่ได้ยังไงเมื่อเขาคิดทั้งวันเนี่ยต่างจากเรานี่ไม่ได้เลยมันทุกข์ฉะนั้นเขาเองเนี่ยเขาชินจนที่ว่าไม่รู้ว่านั่นคือความทุกข์เหมือนหนอนที่ชินว่าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือของเหม็นนะเพ
พราะอะไรเพราะเขาเติบโตมาในท่ามกลางสิ่งนั้นฉะนั้นเราเติบโตเกิดมาเนี่ยเราก็โตมาก็มีตามีหูแล้วก็ใช้ไปจิตก็ออกนอกไปจนที่ว่าเราชินกับการที่ไปนะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่รู้ว่ามันทุกข์อะไรจึงไม่แสดงความไม่แสดงที่แสดงตนที่จะขวนขวายว่าการออกจากทุกข์นั้นสมควรไหมที่เราจะออกจึงนอนใจอยู่เพลิดเพลินอยู่เยอะเลยคนในโลกนะแต่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ได้ไม่ไหวเพราะว่าจริงอยู่เมื่อก่อนเนี่ยเราเกิดมาก็เคยกับตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เมื่อเรามาพึ่งปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มรู้ว่าการที่เราเป็นอย่างนั้นมันเป็นทุกข์เนี่ยกว่าจะรู้ตัวเป็นทุกข์นั้นต้องมีขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติมาระดับหนึ่งจึงเห็นว่าสภาพใดที่เราเป็นอยู่มาตั้งแต่เกิดนั้นสภาพนั้นเรารับไม่ได้ยิ่งนับวันก็เหมือนจะรับไม่ได้เข้าไปทุกขณะทุกขณะเพราะว่าเมื่อจิตออกแล้วมันทุกข์หมดเลยนะรวมทั้งออกและสุขนั้นด้วยก็คือทุกข์นั่นเองจึงว่าเห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์เห็นสุขนั้นเป็นดังลูกศรนะอันนี้ก็เรียกว่าคนเห็นต่างกันนั้นการที่คนที่จะมีสติปัญญาตรงนี้เนี่ยหาน้อยมากจึงได้บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งปัญญาคนที่จะมารู้ตรงนี้เนี่ยยากนักที่จะรู้นะยากนักที่จะรู้แล้วก็คนกลุ่มหนึ่งเข้ามาในวัดแล้วก็ฝึกสมาธิเมื่อฝึกสมาธิก็คิดว่าจิตเราวุ่นวายมันมีความทุกข์คนเหล่านี้ก็คือเรียกร้องหาความสงบความสุขนะแล้วก็เรียกร้องหาความสงบความสุขนั้นก็เข้ามาวัดก็พรำใจให้ให้ใจสงบนะเมื่อเขาเกิดความสงบขึ้นมาในใจเขาแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าความสงบนั้นเป็นความสุขเมื่อความสุขตรงนั้นมีอยู่ในความสงบอันนั้นและคนเหล่านั้นก็ติดอยู่ในความสุขอันนั้นว่าเป็นความสุขที่เราต้องการอันนี้เขาเรียกว่าเห็นความทุกข์โดยเป็นความทุกข์เห็นความสุขเป็นความสุขอยู่เหมือนกันแสดงว่ายังเห็นความสุขเป็นความสุขแต่ยังไม่เห็นความสุขเป็นลูกศรที่เสียดแทงอยู่อันนี้เขาเรียกว่าถึงจะเข้ามาวัดแล้วเนี่ยทำสมาธิแต่ติดในสมาธิคิดว่าสมาธินั่นเองเป็นความสุขที่ต้องการอันนี้เขาเรียกว่าเห็นความทุกข์เป็นความทุกข์เห็นความสุขยังเป็นความสุขอยู่และก็สยบมัวเมาในความสุขอันนั้นแต่บางคนเนี่ยเลยกว่านั้นอีกเห็นว่าจิตของเราคิดวุ่นวายนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่จิตที่เราเป็นสมาธินั้นเป็นความสุขก็จริงแต่สุขนี้ก็ยังไม่ปราศจากทุกข์มีปัญญาเข้าลึกเข้าไปกว่านั้นว่าเมื่อเราเข้าสมาธินั้นจิตเราสงบเย็นอยู่แต่เมื่อออกสมาธิมาจิตเราก็วิ่งไปสู่อารมณ์ก็ทุกข์อีกแล้วแสดงว่าการเป็นอยู่อย่างนี้การโคจรอย่างนี้การที่เราเอาจิตพักในสมาธิบ้างเวลาออกสมาธิก็ยังไปอยู่นี้ยังเป็นทางของความทุกข์ยังเป็นทางของมารเมื่อจิตออกเราก็ไม่สบายใจเมื่อจิตสงบเราก็ติดความพอใจนั้นความสุขอันนั้นสิ่งทั้งสองนั้นยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นะหมายถึงว่าออกไปก็ทุกข์เข้ามาก็สุขเราจะติดสุขตรงนั้นอย่างไรแต่ก็อยู่ได้ไม่นานแล้วสุดท้ายก็หล่นออกจากสมาธิมาก็ไปสู่ความทุกข์นั้นอีกไปไหนไม่พ้นนะแล้วก็เห็นว่าเราจะพยายามที่จะอยู่ความสุขนั้นให้มากแต่ก็อยู่มากไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ได้แค่นั้นอยู่ได้แค่ที่เขาจะสงบได้เท่าที่ได้แต่ทุกข์นั้นมากกว่า
เมื่อบุคคลนั้นเห็นอย่างนั้นว่าสมาธินี้ยังไม่ใช่หนทางที่จะออกจากทุกข์ได้จึงทิ้งสมาธินั้นอีกทีหนึ่งนะทิ้งสมาธินั้นอีกทีหนึ่งว่าสมาธิเป็นแค่ที่พักเหนื่อยนักพักก่อนแต่ก็ยังออกอะไรมากไม่ได้กว่านั้นซึ่งวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเราสงบแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงในสมาธินั้นแต่โดยมากแล้วออกมาจากสมาธิแล้วก็ไปทางหูทางตาเนี่ยมากกว่าเวลาที่สงบน้อยกว่าจึงไม่คุ้มกันว่า22ชั่วโมงนี่ไม่สงบแต่2ชั่วโมงสงบไม่เท่าทำเทียมกันเลยจึงเห็นว่าการกระทำอย่างนี้จึงไม่สามารถที่จะออกจากทุกข์ได้จึงแสวงหาทางอื่นอีกเมื่อบุคคลนั้นเห็นว่าสวะทางอื่นนั้นคงจะมีอะไรที่ดีกว่านั้นที่เราจะต้องรู้ทางนั้นก็คือมรรคนั่นเองแสดงว่ามรรคเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ครบวงจรครบวงจรหมายถึงว่าจะต้องมีการรู้ของอริยสัจเข้ามาเพราะว่าการทำสมาธินั้นยังไม่เข้าใจหลักของอริยสัจจึงรู้ทุกสถานเดียวแต่ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติรู้แต่ว่าจิตออกนอกเป็นทุกข์และจิตอยู่ข้างในเป็นสุขแต่มันอยู่น้อยนิดเท่านั้นเองไม่พอที่เราจะทำให้จิตของเรานั้นสงบอยู่ตลอดเวลาได้เพราะว่าการที่เรารู้อย่างนั้นเนี่ยถือว่ายังไม่รู้ในอริยสัจอริยสัจ4นี่เองจึงทำให้เราเนี่ยครบวงจรของการรู้แสดงว่าทุกข์ของเรานั้นก็คือจิตออกนอกสุขของเรานั้นก็คือจิตนิ่งอยู่ข้างในสมาธิแต่เรานิ่งได้ไม่นานนักเพราะสมาธิเป็นสภาพที่ไม่สามารถจะอยู่ในใจของเราตลอดเวลาอยู่ในบางเวลาเท่านั้นเพราะธรรมชาติของสมาธิไม่มีใครอยู่ตลอดเวลาได้เมื่อเป็นอย่างนั้นจึงว่าสุขน้อยแต่ทุกข์มากยังไม่ถึงที่สุดของทุกข์เราอยากได้อย่างไรล่ะเราอยากได้ว่าจิตเราต้องสงบตลอดเวลานะเข้าสมาธิเราก็สงบออกสมาธิเราก็สงบไม่ใช่ว่าเข้าสมาธิสงบออกสมาธิเอาและวุ่นวายละแค่นั้นความวุ่นวายมากกว่าการสงบด้วยซ้ำแล้วจะบวกลบคูณหารกันได้อย่างไรหักลบกบหนี้กันได้อย่างไรเพราะว่าสุขน้อยกว่าทุกข์มากกว่าเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยสงบตลอดเวลานั่นคือเป้าหมายของเราที่ต้องการถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีกรรมวิธีว่าเราต้องค้นหาเหตุมันเหตุของการที่เราจะค้นหาว่าเหตุของความทุกข์นั้นมาจากอะไรเรายังไม่ได้ค้นการที่ไม่ค้นนั่นเองรู้แต่ว่าทุกข์อย่างเดียว4ข้อเรารู้ข้อเดียวไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้4ข้อเราต้องรู้ทั้ง4ข้อการแก้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นนะรู้ทุกข์แล้วก็รู้เหตุรู้เหตุว่าความทุกข์อันเกิดจากจิตส่งไปข้างนอกนั้นจิตที่มันปรุงแต่งในอารมณ์ต่างๆนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากอุปทานขันธ์5นะพุทธองค์ทรงตรัสว่าตัวฉันทราคะนั้นก็คือตัวที่เรามีความยึดมั่นในขันธ์5นั่นเองเป็นเกณฑ์เป็นเหตุนะเป็นเหตุของการแก้ปัญหาทั้งหมดการเป็นเหตุของการไปของจิตทั้งหมดฉะนั้นอุปทานขันธ์5หมายความอย่างไรอุปทานขันธ์5ก็คือตัวที่เราค้นหาว่าทุกข์ทั้งหมดนั้นเกิดจากการมาจากอะไรเป็นสาเหตุก็คือความยึดมั่นอุปทานขันธ์5คือความยึดมั่นความยึดมั่นคือตัวพอใจและยินดีพอใจและยินดีอะไรคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยก็คือพอใจและยินดีตนนั่นเองตัวของเรานั่นเอง
ฉะนั้นคนที่มารู้อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้อริยสัจเนี่ยคือค้นหาสมุฏฐานว่าจิตที่มันไปอยู่เนี่ยมันต้องมีเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุเราจะค้นหาเหตุว่าสาเหตุอันใดหนอจิตถึงได้ไปเราก็สามารถจะทราบได้ว่าพุทธองค์ทรงชี้แจงว่ามาจากอุปทานขันธ์อุปทานขันธ์ก็คือว่าความยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ขันธ์ 5นี่เองอะไรเป็นต้นเง่าข้อมูลของปัญหาทั้งหมดใน5อย่างนี้ตัวต้นที่สุดก็คือรูปนะเมื่อมีรูปแล้วเนี่ยจึงมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามมาแสดงว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นตามมาจากรูปอีกทีหนึ่งเพราะมีรูปและยึดมั่นรูปเวทนาจึงสัญญาสังขารวิญญาณจึงเกิดขึ้นถ้ามีรูปแล้วไม่ยึดมั่นในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงไม่เกิดขึ้นแสดงว่ารูปนั้นเป็นหลักใหญ่ที่สุดก็คือร่างกายนี้ร่างกายนี้เองจึงทำให้เราเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยยึดมั่นที่นี่ตรงนี้อันนี้แหละจึงว่าการที่จะรู้อริยสัจ4เนี่ยมันต้องใช้ปัญญามากและน้อยคนที่จะรู้ตรงนี้และไม่เข้าใจตรงนี้ก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้แสดงว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่ายึดมั่นร่างกายนี้หมดเลยว่าเป็นของตนคำว่าตนในที่นี้เนี่ยเราจะหมายความว่าอย่างไรตนก็หมายถึงก้อนเนื้อก้อนนี้นะก็คือตัวเราเกิดมาพ่อแม่ให้เรามาก็คือร่างกายนี้ฉะนั้นเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนของเราเป็นเราเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเราเราจึงรักเราจึงมีความพอใจในร่างนี้ตลอดทุกคนเราจะถามตัวเองว่าในโลกนี้เนี่ยเรารักอะไรมากที่สุดเราค้นไปหาสิ่งที่รักที่สุดในโลกนี้เนี่ยอะไรล่ะเรารักที่สุดในโลกนะเราจะเหลียวซ้ายมองขวาค้นไปค้นมาคือรักตัวเองมากที่สุดนะแม้แต่คำสอนพุทธเจ้าท่านก็ระบุไว้ว่าตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนรักอื่นเสมอตนไม่มีตนนั่นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนทุกคนเข้าใจไหมว่าเราทุกคนรักตัวเองมากที่สุดเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เรารักตัวเองมากที่สุดเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเรารักตัวเองทำไมเรารักตัวเองแต่ทำไมเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเรารักตัวเองเพราะว่าการที่เรารักตัวเองแต่ไม่รู้สึกว่าเรารักตัวเองนั้นมันเป็นความปิดบังอำพรางที่แยบยลที่จะรู้ได้ยากถึงได้บอกว่าการรู้อริยสัจ4เนี่ยรู้ได้ยากจริงๆทุกคนจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเรารักตัวเองยังไงบางครั้งเราเคยได้ยินว่าเรารักคนอื่นมากกว่าตนก็มีนะเช่นว่าหญิงรักชายชายรักหญิงเนี่ยบอกว่ารักยิ่งกว่าตนอันนั้นมันเป็นคำที่เขาพูดกันนะเขาเกี่ยวพาราณสีกันนะเกี่ยวกันพูดกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนรักตัวเองหมดเพราะอะไรเพราะความเงื่อนงำที่เขารู้สึกไม่ค่อยได้ว่าตัวเองรักตัวเองแต่จะรู้สึกได้ชัดเจนเมื่อเรารักผู้อื่นเวลาเรารักใครเนี่ยรักผู้อื่นเนี่ยเรารู้สึกทันทีว่าเรารักอันนี้รู้สึกได้ชัดเลยนะแต่ที่รักตัวเองนั้นไม่รู้สึกว่าเรารักมันเป็นความที่ปิดบังซ่อนเร้นทำให้เรานี่รู้ได้ยากนะตรงนี้นะเมื่อเรารักใครเนี่ยรู้สึกว่าเราเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าความรัก
ของตนนั้นมีขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกนะว่าเรารักอะไรรักใครแต่ว่ารักตัวเองนั้นไม่รู้สึกเลยเรามาจะมารู้อีกทีความลับอันนี้เนี่ยจะมาแตกอีกทีตอนที่เราประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราจึงไม่รู้สึกตัวว่าเรารักตัวเองอย่างไรตรงไหนอย่างไรไม่รู้สึกแต่ทีรักผู้อื่นนั้นรู้สึกเลยว่าเออมันรู้สึกนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงทำให้คนทุกคนเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองรักตัวเองทำให้ความจริงอันนี้ถูกปกปิดด้วยความไม่รู้สึกนั่นเองแต่เราจะมารู้อีกทีเนี่ยตอนที่เราประพฤติปฏิบัติว่าเรารักตัวเองจริงๆตอนที่เราปฏิบัติแล้วนั่นเองผลอันนี้ก็จะปรากฏให้เราเห็นว่าโอ้แท้จริงแล้วเรารักตัวเองนี่เองฉะนั้นคนหลายคนเนี่ยจึงไม่รู้สึกว่าเรารักตัวเองที่ไหนไม่รู้สึกแต่ถ้าเราใช้ปัญญาหรือการประพฤติปฏิบัติเข้าไปเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออเป็นเช่นนั้นจริงๆซึ่งความรู้สึกอันนี้เนี่ยเขาซ่อนเล้นนะเพื่อทุกคนจะไม่ให้รู้สึกนั่นเองมันเป็นความกลบเกลื่อนของธรรมชาติที่แยบยลถ้าเราเฟ้นด้วยปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมชาตินี้ปรากฏอยู่ใต้สำนึกนะที่ลึกลงไปความจริงเราสาวหาเหตุว่าที่เรารักเขารักเขาเนี่ยเราถามต่อไปสิว่ารักเขาเพื่อใครเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ถามคำถามนี้เลยกับตัวเองที่บอกรักเขารักเขานะรู้สึกไหมรู้สึกแล้วรักเขาเพื่อใครสุดท้ายก็ตอบว่าเพื่อเราใช่ไหมล่ะแสดงว่ารักเราจึงเอาเขามาถ้าจะพูดอย่างนี้ถูกไหมถ้ารักเขาเพื่อเราแสดงว่าเรารักมาเราเนี่ยมากกว่าจึงรักเขาเพื่อเราจะมีความสุขแสดงว่าเรารักเราจึงเอาเขามามาอะไรมาให้ตัวเองมีความสุขใช่ไหมถ้าเราถามลึกไปเนี่ยมันจะโผล่ให้เห็นถ้าถามไม่ลึกไม่โผล่ให้เห็นเลยนะถ้าเราบอกว่ารักเราเรารักตรงไหนไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยไม่เห็นจะเข้าใจรักเขาเข้าใจไหมอ๋อรู้เรื่องเข้าใจรู้สึกมันให้เรารู้สึกรักเขาเลยแต่รักตัวเองไม่ให้รู้สึกมันแยบยลมันฝังอยู่ใต้สำนึกแต่ถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรเราถามขยับเข้าไปขยับเข้าไปเขาจะโผล่มาให้เห็นนะถามลึกๆเนี่ยว่าไอ้ที่เราบอกรักเขารักเขานะเพื่อใครล่ะอ๋อเพื่อเราแสดงว่าเรารักเราเนี่ยมากกว่าสิถึงจะเอาเขามามันจะเริ่มตอบออกมาแล้วว่าเออใช่บอกแล้วว่ามันลึกไงฉะนั้นปัญญาคนเรามันจะไม่ค่อยถึงตรงนี้นะแสดงว่ารักเรานั่นแหละจึงเอาเขามาแล้วเอาเขามาแล้วทำอะไรก็มาเพื่อให้เรามีความสุขไงแสดงว่าเรารักเรามากเลยสิมันจะเป็นคำตอบที่แง้มออกมาว่าใช่นี่ไงที่บอกว่าตัวเองรักตัวเองมากที่สุดนะแล้วก็รักคนอื่นนั้นเป็นผลพวงมาจากมันเป็นผลเนื่องมาจากรักเรานั่นเองฉะนั้นเราเห็นว่าตัวเองรักตัวเองมากที่สุดจึงโผล่ออกมาอยู่ใต้สำนึกที่ต้องถามคำถามซ้อนคำถามอีกทีหนึ่งมันถึงจะเปิดเผยออกมาแสดงว่าธรรมชาตินี้ปิดบังอำพรางเงื่อนงำไม่ให้คนรู้จักได้ง่ายๆเขามีนัยยะของการที่แอบแฝงด้วยความที่เราไม่รู้สึกตัวเองว่าเรารักตัวเองนะอันนี้เรียกว่าถ้าเราไม่เฟ้นด้วยปัญญาจริงๆจะไม่โผล่หน้าให้เห็นเลยแต่เรารักคนอื่นเนี่ยหญิงรักชายชายรักหญิงเนี่ยรู้สึกเลยแต่รักตัวเองเนี่ยไม่รู้สึกเข้าใจไหมโยมแสดงว่าเรารักเขาเอารักเขาเนี่ยเอาเขามาทำไมเอาเขาเพื่อใครอ๋อเอาเขามาเพื่อเรา
แสดงว่าเรารักเรามากที่สุดจึงเอาเขามาถ้าจะพูดอย่างนี้ได้ไหมได้ถ้าไม่รักเขาไม่รักเราแล้วจะเอาเขามาทำไมใช่ไหมล่ะแสดงว่ารักเขาเพื่อเราไม่ได้เพื่อใครแสดงว่าเรารักเรามากที่สุดจึงเอาเขามาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ารักเราก็เกิดจากรักเรานั่นเองจึงรักเขาตามมาแสดงว่ารักเรานี้เป็นอันดับแรกรักเขานั้นเป็นอันดับถัดไปถ้าเกิดว่าเราเบื่อเราล่ะเราก็เบื่อเขาเหมือนกันถ้ารักเราก็รักเขาถ้าเบื่อเราก็เบื่อเขาโอ้แสดงว่าการแก้ปัญหาก็คือว่าเราต้องเบื่อตัวเองซะเราถึงจะเบื่อเขาได้ถ้าไม่เบื่อตัวเองเบื่อเขาก็ไม่ได้ฉะนั้นเรารักเขาเนี่ยก็คือรักตัวเองนั่นเองทีนี้เรารักตัวเองเนี่ยเรารักตรงไหนเรารักอะไรรักส่วนไหนของชีวิตเราต้องกระเถิบคำถามลุกเข้าไปอีกว่าที่ว่ารักตัวเองรักตัวเองตอนนี้เราจับได้แล้วว่าการรักตัวเองนั้นมากที่สุดเรารักตรงไหนอะไรที่ไหนเราส่วนไหนของชีวิตเราเพราะยัสสีเนี่ยมันจะเป็นคำที่จะเข้าใจเนี่ยมันลึกนะฉะนั้นจึงว่ารู้ยากไงทีนี้เรามาสำรวจตรวจตราที่ว่าเรารักตรงไหนอะไรเราจำเป็นจะต้องพาจิตไปดูว่าเจ้ารักตัวเองรักตัวเองเนี่ยเราจับพิรุธได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนรักอื่นเสมอตนไม่มีแสดงว่าเรารักตัวเองมากที่สุดเรารักอะไรตรงไหนอยากจะรู้นะก็เลยว่าเป็นหน้าที่ว่าเราต้องพาจิตไปดูไล่มาเลยดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังบังสังเนื้อนหารูไล่ไปขึ้นลงขึ้นลงในตัวเราว่าเราต้องดูที่ว่าเรารักอะไรรักสมองไหมดูผมรักผมไหมดูไปลึกไปในสมองรักไหมดูไล่ลงมาหัวใจตับไตไส้พุงรักตรงไหนรักอะไรเป็นหน้าที่ของเราพาจิตไปดูแสดงว่าจิตมันรักตัวเองเนี่ยทั้งที่มันก็ไม่ได้ไปดูเลยว่าตรงไหนอะไรมันไม่เคยเข้าไปดูว่าอะไรตรงไหนแต่มันรักโดยรวมรักเหมารวมรักเหมาเข่งเลยว่าเรารักการที่เขาเหมารวมว่ารักตัวเองเนี่ยโดยที่เขาไม่ไปขี้คายอะไรตรงนั้นเนี่ยไม่เห็นอะไรในสิ่งที่เราตัวเองรักเนี่ยมันเป็นความปิดบังอำพรางสมมติว่ามีคนคนหนึ่งถือกระเป๋ามานะแล้วก็ในกระเป๋าก็ดูหนักๆ หน่อยแล้วก็หยิบยื่นให้เราว่าข้างในนะเป็นทองคำนะหนักเป็นกิโลเลยคุณต้องรักษาไว้ให้ดีนะนั่นคือของมีค่าเราเองก็ไม่ได้เปิดดูเขาให้แล้วก็หิ้วเลยไปที่ไหนก็วางตรงไหนก็แลดูเสมอไปที่ไหนก็ใจก็พะวงอยู่เสมอว่ากลัวใครจะหยิบเอาไปฉวยเอาไปกลายเป็นว่าเราเนี่ยอารักขากระเป๋านั้นอยู่ตลอดเวลาจะไปไหนต้องหิ้วไปตลอดเวลาทั้งที่ในนั้นเขาบอกว่าทองคำตัวเองก็เชื่อว่าเป็นทองคำอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็ไม่ได้เปิดดูว่ามันเป็นทองคำจริงหรือไม่อย่างไรตัวเองก็เหมารวมว่านี่ของมีค่านะก็ทั้งที่ว่าเขาพูดมาอย่างนั้นก็พอใจยินดีฉะนั้นคนนั้นเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนจะหลับจะนอนจะนั่งจะอยู่จะในชีวิตเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงกระเป๋าใบนี้อยู่ตลอดว่าใครจะช่วงจริงใครจะแอบขโมยหรือจะแปลเป็นอื่นเสียเพราะความรักรักอะไรรักว่าของนั้นในนั้นมีค่าอย่างเงี้ยจิตเราก็เหมือนกันได้มาจากพ่อแม่มาได้จากร่างกายจากพ่อแม่มาเนี่ยให้กำเนิดมาเนี่ยได้ผมขนเล็บฟันหนังได้ตัวเราทั้งหมดมาเนี่ยแล้วก็ได้ว่านี่ของคุณนะคุณเอาไปเราก็รักมันแต่ทั้งที่ก็ไม่ได้เปิดดูว่าม
ันอะไรตรงไหนอย่างไรอันนี้อุปมาให้เห็นภาพนะทุกคนเกิดมาเนี่ยรักตัวเองหมดเลยพอได้ก้อนเนื้อมาเอ้าของคุณเอาไปนะเกิดมาก็ได้มาก็โอ้รักมันอาบน้ำอาบท่ากัดถีชวีวันอยากกินอะไรหาให้ทุกอย่างเพราะเรารักมันเหลือเกินต่อมาคนคนนั้นแหละว่าเออเราก็หิ้วกระเป๋ามานานแล้วนะก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าเออเขาให้กระเป๋ามาก็บอกว่าข้างในเนี่ยเป็นทองคำมันจะจริงหรือเราก็หิ้วก็เหาะเออก็หิ้วก็ไปไหนก็อารักขาอารักขาอยู่ตลอดก็เป็นทุกข์กับการมีสิ่งนี้ในขณะเดียวกันเราก็รักในสิ่งนี้ว่ามันเป็นของมีค่าแต่วันหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดว่ายังไงก็แล้วแต่นะขอให้ขี้คายปัญหาได้เถอะว่าไอ้ที่เขาให้มาเนี่ยเราต้องเปิดดูว่าไหนนั้นมีอะไรแล้วก็ที่เราทำอย่างนี้เนี่ยมันถูกไหมหรือว่าเป็นห่วงเป็นใยเหลือเกินมันเป็นความทุกข์หรือเป็นความอารักขาอารักขาในสิ่งนั้นมันถูกหรือยังที่เราจะทำอย่างนั้นวันหนึ่งเขาก็เริ่มเปิดดูเปิดแง้มดูทีละนิดละนิดละนิดปรากฏว่าข้างในนั้นมารู้ความจริงว่าเป็นแค่ก้อนหินที่ไม่มีค่าอะไรเขาก็เลยเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ซึ่งเป็นเห็นว่าสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดนั้นไม่ใช่ทองคำมันเป็นของที่ไม่มีค่าอะไรก้อนหินก้อนเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราก็คิดตามที่เขาพูดมาว่าเป็นของมีค่าตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นของทิ้งเป็นของที่ไม่เหลียวแลเป็นของที่ตัวเองไม่ได้หึงหวงจะอยู่ที่ไหนก็สบายไม่ภาวะพะวนตั้งแต่นั้นมาก็เป็นของที่ไม่มีค่าสำหรับตนอันนี้เราผูกขึ้นมาเพื่อให้เห็นความหมายว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาได้ร่างนี้เนี่ยไม่เคยดูเลยว่ามันมีอะไรรู้แต่บอกเขาว่านี่คุณตัวของคุณนะคุณเอาไปคุณก็ใช้ไปแต่เรารักเหลือเกินว่ามันเป็นของดีของมีค่าทีนี้เราต้องเปิดดูว่าในนั้นมันมีอะไรในตัวเราแต่เราก็รู้ด้วยความเข้าใจของเราทั่วไปว่าเราคือมนุษย์คนหนึ่งมีเนื้อมีหนังมีอาการ32มีเลือดมีเนื้อมีกระดูกเส้นเอ็นมีอะไรเรารู้เข้าใจว่ามนุษย์เรามีอวัยวะน้อยใหญ่อยู่แล้วรู้แค่นั้นไม่เพียงพอเหมือนบุคคลนั้นบอกว่าในกระเป๋าของคุณนะมีทองคำอยู่นะแล้วเราเองก็เข้าใจทองคำว่ามันเป็นของมีค่านะแต่ก็ไม่ได้เคยเปิดดูรู้ความหมายของทองคำว่าเป็นของที่มีค่าแต่ไม่ได้ขี้ขายด้วยการเห็นการรู้มันจึงเป็นความเงื่อนงำอยู่อย่างนี ทีนี้ว่าปัญหาก็คือว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องคลี่คลายปัญหานี้ออกมาให้ได้การคลี่คลายนั้นเขาเรียกว่าวิปัสสนานะวิปัสสนาคือการคลี่คลายเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ก็รู้อยู่แล้วเราเองก็เห็นคนอื่นอยู่เหมือนกันว่าคนแก่คนเจ็บคนตายก็รู้อยู่เห็นอยู่แต่ฉะนั้นเราก็คิดว่าเราก็ยังดินดีในตัวเรานั่นแหละนะมันก็ยังไม่เบื่อไม่หน่ายหรือว่าไม่เป็นอื่นดังนั้นทุกคนเนี่ยก็รู้เข้าใจแต่ไม่ได้แจ่มแจ้งด้วยใจด้วยการรู้เห็นเหมือนบุคคลว่ารู้ว่าในกระเป๋านั้นเป็นทองคำก็รู้ว่าทองคำมีค่า
แต่ก็ไม่ได้ขี้คายออกมาว่ามันมีค่าอย่างไรก็เข้าใจอยู่แต่ว่ามันจะเป็นทองหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉะนั้นการแก้กระเป๋านั้นหรือเปิดกระเป๋านั้นจึงเป็นการวิปัสสนาคือการเปิดออกสิ่งที่ปิดอยู่ให้รู้ความจริงซะเลยว่ามันเป็นคืออะไรกันแน่เราจะเชื่อเขาพูดอย่างนั้นอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอแล้วอย่างเงี้ยฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็รู้ว่ามนุษย์เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีเลือดมีเนื้อมีอวัยวะน้อยใหญ่ก็รู้ทั้งที่รู้เนี่ยยังไม่จบเพราะอะไรเพราะรู้แค่เข้ารู้เข้าใจเฉยๆแต่ไม่เห็นแจ่มแจ้งด้วยตานะจึงว่าเราจะต้องเปิดออกก่อนเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเอาใจของเราไปเห็นตัวเราเองก่อนปัญหามันถึงจะยุติได้แต่ขณะนี้เนี่ยใจของเรานั้นไม่เห็นตัวเองเลยได้แต่รู้ตัวเองว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีอาการ32มีอวัยวะน้อยใหญ่แค่รู้เข้าใจแต่ยังไม่ได้เข้าถึงและก็ยังไม่ได้เห็นแจ้งด้วยตาตานี้ในที่นี้ก็คือตาในนั่นเองทำให้ทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะขี้คายปัญหาชีวิตหรือปัญหาของกิเลสนี้ได้ฉะนั้นทุกคนอย่าตอบเลยนะว่าโอ้ยไม่ต้องไปดูหรอกก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าผมคนเล็บฟันหนังตัวเราเนี่ยมันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งก็ไม่ต้องดูเข้าใจแค่นี้มันก็พอแล้วพูดคำนี้ไม่ได้นะพูดคำนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคำสอนพุทธเจ้าท่านสอนให้ไปดูเนี่ยเราจะไปรวบรัดตัดความตัดสินด้วยตัวเองว่าไม่ควรไปดูมันไม่ได้นี่เราเนี่ยต้องเชื่อพุทธเจ้าอย่าเชื่อตัวเองเพราะเราเชื่อตัวเองเนี่ยมันถึงได้ไม่ได้ดีอะไรนะฉะนั้นพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้จะพาเราไปสู่พระนิพพานเราต้องเชื่อท่านสถานเดียวเราอย่าตัดสินใจด้วยความรู้สึกหรือความเข้าใจของตัวเองในเมื่อท่านบอกซ้ายบ้องไปขวาบอกซ้ายไปซ้ายบอกขวาไปขวาชี้นกเป็นชี้ไม้เป็นไม้ชี้นกเป็นนกนะฉะนั้นจึงว่าเราไม่มีข้อโต้แย้งอะไรทั้งสิ้นเช่นอะไรล่ะเช่นว่าพระบวชมาในศาสนานี้เนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยบวชมาวันแรกก็ให้ละเกศาโลมานาขาทันตาตะโจเราจะนึกในใจว่าเอ้ยพุทธเจ้าให้อะไรมาเนี่ยดูมันขำเหลือเกินว่าเป็นอะไรให้มาดูอะไรดูผมคนแล้วผนังจะประโสดวิโสอะไรจะเป็นของดีอะไรเราอย่าคิดอย่างนั้นนะเราจะรวบรัดตัดความอย่างนั้นถ้าไม่ดีท่านไม่ให้ดูหรอกเราไปตัดสินใจก่อนว่าโอ้อะไรผมก็รู้จักขนก็รู้จักเล็บก็รู้จักจะไปรู้อะไรไปเห็นอะไรก็สิ่งเหล่านี้เราก็รู้จักอยู่แล้วเราตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างนี้ไม่ได้ถือว่าเราก็นับถือพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งชรณะที่เราเปล่งพุทธังชรณังกัจฉามิธัมมังชรณังกัจฉามิสังฆังชรณังกัจฉามิในเมื่อเอาพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งท่านบอกอะไรต้องทำอย่างเดียวห้ามตัวเองโต้แย้งอะไรถึงจะมีความโต้แย้งในใจก็ให้มันเป็นโต้ในใจอย่าไปปิดบิ้วต้องทำตามอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นจึงว่าสิ่งต่างๆที่พุทธองค์ทรงสอนเราเนี่ยเราอย่าถกเถียงท่านในเมื่อท่านเมื่อเรานิยอมรับท่านเป็นศาสดาหรือเป็นสรณะแล้วเนี่ยเราทำตามสถานเดียวเราอย่าคิดว่าเราทำไปความรู้สึกของเราตัดสินด้วยตัวเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ไม่รู้นี่แล้วยังมาถกเถียงท่านอีกยังไม่มีข้อแม้อีกอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นเวลาพระทุกองค์บวชมาท่านให้อยู่ผมคนเล็บผนังบวชให้ดูตัวเองว่าตัวเองรักอะไรนั่นเองนะตัวเองรักตัวเองมากตนของตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนแล้วเรารักอะไรส่วนไหนตรงไหนมันเป็นการที่จะขี้คายออกมาแล้วเราจะเข้าถึงการพ้นทุกข์เพราะทางเส้นนี้เป็นทางของพระยาเจ้าทั้งหลายเราอย่าไปโต้แย้งหรือไปถกเถียงหรือไปตีความด้วยตัวเองแล้วก็เลิกทำซะ
เราก็จบเลยไม่สามารถจะรู้ธรรมได้เลยเราจะใช้ปัญญาของตนเนี่ยวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินรวบรัดตัดความเอาเองไม่ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นของไม่ดีจริงเนี่ยพุทธเจ้าไม่สอนให้ทำหรอกแสดงว่าท่านสอนให้ทำเนี่ยเราจะไปโต้แย้งนะโต้แย้งแล้วเราจะไม่เข้าถึงธรรมถึงแม้ใจจะคัดค้านอยู่ในลึกๆก็ช่างเถอะแต่เราจะต้องทำอันนั้นไม่เป็นไรธรรมชาติของใจเนี่ยมันจะถกเถียงอยู่เรื่อยมันจะสงสัยมันจะอะไรเรื่อยเราไม่สนใจเราจะเชื่อพุทธเจ้าอย่างเดียวว่าท่านให้ทำอะไรให้ทำตามนั้นอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติต้องมีความรู้สึกอันนี้เข้าไปนะถ้าไม่เข้าไปแล้วเนี่ยการปฏิบัตินี่มันจะเอาตามตัวเองว่าอย่างเดียวไม่ได้ก็ตัวเองไม่รู้เรื่องนะยังจะฉลาดยังอวดฉลาดว่าตัวเองจะต้องไปตามความรู้สึกในเมื่อพุทธเจ้าสอนอะไรไม่เอาจะเอาตามตัวเองคิดถ้าอย่างนั้นมันจะเอาท่านเป็นที่พึ่งอย่างไรเรานะในวาจาเราก็เปล่งว่าถ้าเอาท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่เป็นสรณะแต่ก็ไม่ได้ทำตามสักอย่างแล้วจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เห็นธรรมนั่นเองอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจตัวเองแล้วว่าตัวเองเนี่ยเรามอบกายถวายชีวิตแล้วเนี่ยต้องทำตามสถานเดียวห้ามโต้แย้งพุทธเจ้าเนี่ยให้อย่างนี้ทุกองค์เลยไม่เชื่อไปถามพระดูนะบวชมาแล้วไม่ให้อย่างอื่นเกสาโลมานขาทันตาตาโจเธอต้องไปดูที่ว่าเธอรักอะไรตรงไหนนะนี่เป็นทางโคจรของเธอแล้วก็เธอก็ต้องเอาจิตไว้ในตัวเราเธอนั้นห้ามไปไว้คนอื่นทีนี้จุดประสงค์ของเราก็คือว่าเราจะค้นดูในตัวเราว่าเรารักอะไรเพราะความรักนั้นเป็นอุปทานนะอุปทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นนะอุปทานอุปธิเนี่ยยึดมั่นหมดนะยึดมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นเราเราได้มาจากพ่อแม่ก็เราก็รักมันแล้วเราอยากจะรู้ว่ารักอะไรตรงไหนเขาว่ารักที่เนี่ยรักส่วนไหนของชีวิตนี้เราอยากจะรู้เราต้องพาจิตไปดูด้วยนะไม่ใช่ว่าเราแค่เข้าใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องพาจิตไปดูทีนี้จิตของเราเนี่ยทุกคนไม่เคยเห็นตัวเองไม่เคยดูตัวเองมานานมันจึงไม่เห็นเลยฉะนั้นทุกข์ของคนเราก็คือจิตที่ออกนอกทั้งหมดเหตุของทุกข์ก็คือการที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเหล่านี้ร่างกายนี้ว่าเป็นเราการดับทุกข์ก็คือการทำให้แจ้งออกมาทำให้เป็นรูปธรรมว่าเอาจิตเข้าไปดูที่เห็นไหมถ้าไม่เห็นอบรมไปเรื่อยให้มันเห็นดังนั้นทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองเลยแสดงว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองเลยแต่ก็รักตัวเองถามว่าเราไม่เคยเห็นตัวเองแต่ก็รักตัวเองเนี่ยรักทั้งที่มองไม่เห็นใช่ไหมใช่ก็เหมือนคนนั้นคนหนึ่งที่ให้กระเป๋าเราเนี่ยแล้วก็บอกว่าในนั้นน่ะมีทองคำแล้วก็ปิดกระเป๋าเรียบร้อยเราไม่เห็นทองคำนั้นเลยแต่เราก็รักว่าเป็นทองคำแบบนั้นยกดูในน้ำหนักถ้าจะได้อยู่ถ้าจะใช่คิดว่าน่าจะใช่แต่ไม่ได้เปิดดูไม่ได้เห็นด้วยตามันจึงว่าทำให้เราเนี่ยไม่ขี้คายปัญหาต่างๆออกมาได้ฉะนั้นจิตของเราทุกคนเนี่ยในโลกนี้เนี่ยนึกอย่างอื่นนึกได้หมดยกเว้นสิ่งเดียวที่นึกไม่ได้คือตัวเองแล้วก็เผอิญว่าตัวเองเนี่ยรักที่สุดในโลกแล้วก็เป็นของที่ไม่เห็นเลยนี่มันเป็นความปิดบังอำพรางเลยแปลกไหมว่าเรารักตัวเองมากที่สุดในโลกแต่กลับเป็นของที่ไม่เห็นต้องหลับตาดูสิหลับตาเนื้อลงไปแล้วก็นึกถึงตัวเองมืดหมดเลยมองไม่เห็นแล้วขณะเดียวกันหลับตานึกผู้อื่นดิชัดหมดเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรกันแสดงว่าในโลกนี้เนี่ยสิ่งอื่นชัดหมดยกเว้นตัวเราคนเดียวที่ไม่เห็นใช่ไหมถูกต้องนะว่าอย่างอื่นเรานึกได้หมด
ยกเว้นตัวเราคนเดียวที่นึกไม่ได้แต่เราก็รักสิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละฉะนั้นสิ่งที่นี้เรารักมากแต่กลับมองไม่เห็นมันเหมือนกับว่าในกระเป๋านั้นเรารักมากแต่ยังไม่ได้เปิดดูอันเดียวกันอันนี้เราต้องเปิดดูนะการเปิดดูนี่เองเขาเรียกว่าทำให้แจ้งทำให้แจ้งก็เป็นอริยสัจ4ข้อที่3เขาเรียกว่านิโรธนิโรธนิโรธแปลว่าทำให้แจ้งทำให้เห็นเปิดดูซะว่าเรารักอะไรตอนนี้ทุกคนเนี่ยรักตัวเองแต่มองไม่เห็นถ้าสมมติเราเห็นตัวเองได้ค่อยถามใจอีกทีหรือใจเองจะแสดงออกว่าเจ้ายังรักตัวเองอยู่ไหมเดี๋ยวมันจะมีคำตอบออกมาเองเราไม่สามารถจะตอบแทนจิตดวงนั้นได้แต่ให้จิตดวงนั้นตอบมันเองตัวมันเองแต่อย่างเดียวมีอย่างเดียวคือเราจะต้องพาจิตนั้นไปดูก่อนดูเรามีหน้าที่พาไปดูชวนมันจะเห็นว่ารักหรือไม่รักให้เขาตัดสินใจของเขาเองเราไม่สามารถจะตัดสินใจแทนเขาได้จิตดวงนั้นอันนี้คือเราเป็นผู้หน้าที่พาไปดูแต่ส่วนที่เขาจะดีใจพอใจหรือไม่เสียใจอะไรแล้วแต่ให้เขารู้สึกของเขาเองเรารู้สึกแทนเขาไม่ได้นี่คือภารกิจของเราคือทำให้แจ้ง ทำไมเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยเห็นชัดหมดเลยแจ้งได้ทั้งที่ว่าคนคนนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยลองนึกถึงทีนึกได้ไหมได้แจ้งไหมแจ้งเอ๊ะตอนนี้เป็นกลางคืนนะมันน่าจะมืดนะยังแจ้งอยู่เลยแจ้งแล้วมันแจ้งอะไรของมันทั้งที่วันนึกกลางคืนน่าจะมืดนึกกลางวันน่าจะแจ้งเพราะการแจ้งนั้นไม่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ดวงตะวันอะไรไม่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวกับความแจ้งของจิตมันเป็นธรรมชาติของมันเองใช่ไหมขณะที่เรานึกกลางคืนเนี่ยแจ้งไหมแจ้งเรานึกถึงใครแจ้งจนนอนไม่หลับนะนึกมากคิดมากจนนอนไม่หลับมิตรภาพใครเต็มอยู่ในจิตจนคนนั้นนอนไม่หลับก็เพราะคิดมากนั่นเองเพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยคิดไปแล้วมันแจ้งตาเลยสว่างหมดเลยนอนไม่หลับเพราะอะไรคิดเยอะนั้นคนเครียดเนี่ยคิดมากๆนอนไม่หลับเลยมันแจ้งจนดิ้นเอาตาหลับไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า มันแจ้งได้ยังไงกลางคืนนะมันแจ้งของมันของมันเองแสดงว่าใจเนี่ยมันมีแสงสว่างของมันเองที่มันเห็นแจ้งอะไรแล้วกลางวันกับกลางคืนนึกแจ้งเท่ากันไหมเท่ากันกลางคืนก็แจ้งเท่ากับกลางวันกลางวันก็แจ้งเท่ากลางคืนแสดงว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรเลยในโลกนี้แสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับใจโดยตรงใช่ไหมใช่แล้วทำไมล่ะเรานึกถึงคนอื่นชัดอยู่เสมอเพราะเราทำประจำวันทำอย่างคล่องแคล่วชำนาญและทำบ่อยทำอยู่เลยมันก็เลยรวดเร็วมากและมันก็เลยชำนาญขนาดผ่านกันแวบเดียวเนี่ยมันจำมาแล้วจำเขาไว้แล้วบันทึกไว้เรียบร้อยแต่ที่นี่ว่าทำไมเรานึกตัวเองไม่ออกไม่ออกเพราะเราไม่เคยทำเลยไม่เคยรู้จักการทำนี่เลยฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าการที่เรานึกตัวเองไม่ออกเพราะไม่เคยทำเลยแต่ทำไมนึกคนอื่นได้เพราะทำประทุกวันทำประจำมันก็เลยชำนิชำนาญในการกระทำนั้นมันจึงรวดเร็วมากนะทีนี้เราเห็นว่าเราจะต้องมีการเอาจิตเนี่ยมาเห็นตัวเองเอาอะไรเห็นล่ะเอาธรรมชาติเดียวกันที่เราเห็นคนอื่นนั่นแหละเวลาเรานึกคนอื่นเห็นหน้าเขาเห็นตัวเองเขาเห็นตัวเขาชัดเนี่ยเราก็เอาธรรมชาตินั้นย้ายมาเห็นเราซะเราต้องย้ายธรรมชาตินั้นนะธรรมชาติเดียวกันแสดงว่าทุกคนมีธรรมชาตินี้อยู่ในตัวแล้วไม่ได้มาหาที่อื่นเพราะธรรมชาตินี้มีกว่าทุกคนเวลาคิดถึงใครก็เห็นภาพคนนั้นชัดชัดชัดตลอดธรรมชาตินั้นเนี่ยเราย้ายมาหาตัวเราซะ
ปลี่ยนข้างกันสิตอนที่เราคิดถึงเขาเนี่ยเขาแจ้งแต่เรามืดต่อไปเนี่ยเราอยากจะเอาแจ้งเขาเนี่ยมาอยู่ที่เราแจ้งซะแล้วก็ให้เขามืดต่อถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะเราจะรู้ความจริงและความลับของโลกก็จะเปิดขึ้นและเราเองจะสามารถจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ฉะนั้นการรู้ยถาสีเนี่ยมันถึงได้มีตรงนี้เข้ามาฉะนั้นไม่มีใครคิดได้ง่ายๆหรอกแสดงว่าธรรมชาติแจ้งนี้ทุกคนมีอยู่แล้วแต่มันไปผิดที่มันไปเกิดกับคนอื่นหมดเลยเราถึงได้รักคนอื่นไงถึงไม่รู้ว่ารักตัวเองถึงจะรักตัวเองก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าภาพตัวเองไม่มีตอนนี้คำว่านิโรธคำว่าอริยสัจ4เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนด้านกันนะเปลี่ยนด้านกันว่าตอนนี้ไปนะเราจะตัดภาพเขาออกให้หมดเลยแล้วก็ดึงจิตมาดูตัวเองอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ตัดภาพเขาภาพเราก็ตัดภาพเขาไว้เนี่ยเพื่อจะเอาจิตมาดูภาพเราเพื่อจะให้ภาพเราเนี่ยเกิดขึ้นและภาพเขาให้ปิดลงการที่เราเอาจิตมาดูตัวเองเนี่ยเพื่อจะมาเห็นว่าดูว่าเรารักอะไรตรงไหนนะอันนี้แหละจึงว่าเป็นหนทางที่จะนำสู่นักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยไปสู่การเห็นแจ้งตามธรรมะคำสอนพระเจ้าและปัญหาทั้งหมดจะถูกขี้ขายได้ทางที่จะรู้นั่นก็คืออริยสัจ4เนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวข้องตรงนี้ฉะนั้นใครๆก็ไม่ใช่ว่าจะรู้อริยสัจ4ได้ทีเดียวนะอันนี้ก็คือความแยบยลของอริยสัจทั้ง4ว่าคนที่จะรู้อริยสัจ4เนี่ยต้องมีความเข้าใจร่วมพวกนี้หมดเลยยากต่อคนที่จะเข้าใจทีนี้หนทางปฏิบัติเนี่ยก็คือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8เนี่ยก็คือทำอย่างไรมรรคมีองค์8ก็คือว่ามรรคแปลว่าทางเดินมีองค์8ก็หมายถึง8ประการแสดงว่าคนเราทุกคนเนี่ยเดินทางอยู่แล้วก็คือเดินทางทางจิตก็คือจิตเนี่ยคิดไปถึงผู้อื่นเนี่ยมันเดินทางทั้งวันอยู่แล้วแต่มันเป็นทางผิดเขาเรียกว่ามิจฉามรรคตอนนี้ไปเนี่ยเราจะเอาจิตของเราเนี่ยเดินทางอีกทางเส้นหนึ่งก็คือสัมมามรรคแปลว่าทางถูกสัมมาแปลว่าถูกมิจฉาแปลว่าผิดนะทีนี้เราจะต้องเดินทางใหม่เราก็ต้องตัดทางเส้นเก่าก่อนถ้าเราไม่ตัดการเดินทางเส้นใหม่ก็ไม่สำเร็จประโยชน์ก็เลยว่าคนเวลาคนอบรมมรรคเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องตัดจิตของเราไม่ให้ส่งไปคิดถึงใครถ้าจิตเราส่งคิดถึงใครเราก็จะตัดทิ้งซะไม่ให้คิดตัดภาพนั้นซะนะเวลาคิดถึงใครภาพขึ้นมาตัดแล้วขณะที่ตัดนั้นแหละก็ดึงจิตมาพิจารณาตัวเองแล้วก็สร้างภาพตัวเองขึ้นมาไปพร้อมๆกันความเพียรที่จะทำนั้นเขาเรียกว่าความเพียร4อย่างเขาเรียกว่าสมัปปทาน4 1ต้องตัดภาพเขาก่อน2ต้องสร้างภาพเราขึ้นมาทันที3เมื่อสร้างภาพเราแล้วรักษาไว้อย่าให้หลุดให้เป็นเครื่องอยู่4อย่าให้จิตออกหูออกตาจมูกลิ้นกายใจตัดภาพเขาสร้างภาพเราแล้วก็รักษาไว้อย่าให้หลุดแล้วก็พยายามอย่าให้จิตออกตาออกหูจมูกลิ้นกายใจ4อย่างเนี้ยทำพร้อมๆกันต้องสู้ด้วยวิธีนี้
ฉะนั้นจิตเราเนี่ยเริ่มแรกของการทำเนี่ยทุกคนมองตัวเองเนี่ยไม่เห็นอยู่แล้วเราจะเห็นด้วยวิธีใดทำให้เห็นด้วยวิธีใดเพราะเราเริ่มต้นจากการไม่เห็นเนี่ยเราจะเห็นด้วยวิธีไหนพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้นะว่าการเห็นเริ่มแรกของทุกคนเนี่ยมันนับจากหนึ่งเลยนับจากศูนย์เลยไม่มีเลยเราจะมีการนับหนึ่งจากสองสามสี่ขึ้นไปได้เนี่ยก็คือต้องมีทางของเขาทางนั้นพุทธเจ้าก็สอนให้ว่าถ้าเราจะเห็นตัวเองเนี่ยเรามองไม่เห็นก็จริงเราจะต้องมีอุบายในการที่จะให้เห็นอุบายนั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะเราจะต้องมีโยนิโสมนสิการก็คือว่ามีอุบายเข้ามาช่วยอุบายเป็นยังไงอุบายก็หมายถึงว่าเราเคยเห็นไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาตายแล้วเป็นไงวันหนึ่งสองวันสามวันก็ดีหรือตอนเป็นๆมนุษย์เราเนี่ยถูกชำแหละออกมาเนี่ยมีตับมีไตมีไส้มีพุงมีหัวใจอะไรก็แล้วแต่ในเครื่องในข้างนอกเป็นอย่างไรเราเคยเห็นไหมอ๋อเคยเห็นนะแล้วจำได้ไหมจำได้เราก็เอาภาพเหล่านั้นน่ะที่เราจำได้น่ะสมมุติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นสิอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหาอุบายสมมุติว่าเราเห็นคนตายนะตายวันหนึ่งสองวันเป็นไงขึ้นอืดขึ้นพองกำลังพองกำลังอืดอยู่เราก็จำได้จำได้แล้วเราก็นึกว่าสมมติตัวเองได้เป็นเวลานึกนะเราไม่เอาคนตายมานึกนะเรานึกเรานี่แหละนึกร่างเรานี่แหละแต่เอาอุบายเข้ามาเท่านั้นเองนึกเราแต่อุบายเขาเราต้องทำอย่างนั้นถ้าเราเอาคนตายมานึกเนี่ยเราก็จะกลัวด้วยแล้วก็ไม่ใช่เป้าหมายของเราที่จะต้องนึกอย่างนั้นเพราะเป้าหมายในครั้งนี้เนี่ยเราต้องการเห็นตัวเองถ้าเอาเขาคนตายมานึกมันก็เป็นคนอื่นอยู่ดีมันก็ไม่ใช่ถูกเป้าหมายเราจะต้องนึกถึงเราแต่เอาแค่อุบายเข้ามาฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้เป็นปฐมในการทำจะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนไม่งั้นการที่จะไปสู่การรู้เห็นตัวเองเนี่ยมันจะเกิดไม่ได้เพราะระดับต้นๆของการทำเนี่ยมันยุ่งยากตอนที่เราเข้าใจไม่ได้นั่นเองแล้วขณะเข้าใจแล้วเนี่ยเราทำก็ยังยากเลยเพราะว่าเรานับหนึ่งใหม่เนี่ยมันยากยุ่งยากไปหมดเลยเพราะจิตของเรายังไม่เคยในการไปแต่เมื่อเราทำไปนานเข้านานไปความคุ้นเคยความชำนิชำนาญเกิดขึ้นมันก็เริ่มคล่องแคล่วขึ้นมาแล้วก็ทำเริ่มง่ายขึ้นไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนอันนี้นักปฏิบัติก็ต้องอดทนไว้ความอดทนนั่นเองจะนำไปสู่การที่เราจะเข้าสู่ธรรมได้อันนี้แหละจึงว่า 2-3 ปีแรกนี้แน่นอนต้องอดทนหน่อยถ้าไม่อดทนตรงนี้ไม่ผ่านตรงนี้นะเราล้มแน่นะเราไม่รอดแน่เพราะว่าเขาจะลุมเราเลยแหละนะอารมณ์ต่างๆมันจะลุมเล้าเราหนักเลยเพราะเราเขาเรียกว่าป่ารกชัดนะมันเป็นป่าไม้ที่หนาทึบกิเลสเรานั้นดุจป่านะมันป่ามันทึบเนี่ยเราจะถากถางป่าให้เป็นทางเนี่ยมันต้องขุดตอไม้ต้องตัดต้นไม้ต้องถางต้องเพลต้องมีโขดหินมีทั้งอะไรสารพัดที่เราจะเปิดทางให้ได้เนี่ยมันยากแต่ถ้าเราเปิดได้มากๆก็เริ่มเป็นทางขึ้นมาตอนเนี้ยเราจะทำในสิ่งที่ไม่เป็นทางให้เป็นทางนะก็เปรียบเหมือนว่าเป็นป่ารกชัดมีทั้งโขดทั้งหินทั้งป่าทั้งอคุขะไปหมดเลยมันไม่เรียบเลยเราจะถากทางแล้วก็ทำให้เป็นทางฉะนั้นการทำครั้งแรกเนี่ยเป็นการบุกเบิกเนี่ยมันเป็นการยากแต่ทางเก่าเนี่ยมันเป็นทางที่เราเดินมานานแล้วมันลื่นเลยมันโล่งเลยเราจะต้องปิดซะฉะนั้นจากทางที่เป็นทางจะไม่ให้เป็นทางจากที่ไม่เป็นทางเนี่ยเราจะทำให้เป็นทางว่างั้นเถอะมันก็เลยจะพบกับความยากลำบากแต่ก็ทนเอาหน่อยไม่ใหม่นะ
ถ้านานเข้านานก็ความชำนิชำนาญเรามีมากก็จะคล่องแคล่วขึ้นก็จะราบรื่นกว่าเดิมเยอะอีกหน่อยก็ง่ายเลยนะง่ายขึ้นมากมากเยอะเลยนั้นนักปฏิบัติต้องทนตอนแรกๆคือภารกิจนี้นะเราจะคิดว่าเราต้องเห็นแจ้งตัวเองให้ได้ด้วยใจดวงนี้ฉะนั้นตาเราเห็นอยู่เนี่ยเห็นตัวเองอยู่เนี่ยเขานับไม่ได้เขาไม่ถือว่าเราเห็นแล้วแสดงว่าทุกคนเนี่ยเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยบางคนก็บอกตาเนื้อก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยช่องกระจกก็เห็นลืมตาดูก็เห็นแข้งขาขนาดเราส่องกระจกยังพอใจตัวเองอยู่เลยนะยังรักตัวเองอยู่เลยยังผัดหน้าทาแป้งยังรักตัวเองอยู่ยังชอบตัวเองอยู่มันไม่ได้เปื่อยหน่ายอะไรมันไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยจะยิ่งส่องไปก็ยิ่งรักใหญ่เลยนะมันก็ทำให้เราเนี่ยมันมีอุปทานขันธ์ห้าความรักตรงนั้นเองมันเขาเรียกว่าความรักนั้นเป็นอุปทานนะเราปัญหาตรงที่ว่าจิตมันรักตัวเองนี่ดิแต่เราจะต้องเห็นด้วยตาไหนตานอกเนี่ยจะรักยังไงเนี่ยตานอกเห็นยังไงก็ไม่มีผลอย่างอื่นนะมีแต่รักอย่างเดียวแสดงว่าตานอกใช้ไม่ได้ต้องเห็นด้วยตาไหนก็คือตาใจทีนี้ทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองเลยเราจะต้องพาจิตให้เห็นตัวเองให้ได้ก็คือการหาอุบายอุบายในที่นี้นะทุกคนก็ต้องมีมานะแสดงว่าทุกคนเนี่ยมาทำสมาธิอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าเราฝึกสมาธิเนี่ยเป็นแค่สงบเริ่มต้นเท่านั้นเองยังไม่ได้ละกิเลสอะไรแล้วก็การทำสมาธินั้นเป็นที่พักใจเฉยไม่พอเราจะต้องอบรมมรรคอีกทีหนึ่งถึงจะไปได้นั้นสมาธิเป็นที่พักผ่อนใจพักเท่าไหร่ก็กิเลสก็มีเหมือนเดิมออกมาก็เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้มีอะไรฉะนั้นที่พักก็คือที่พักที่ละกิเลสก็ไม่มีแล้วต้องทำสมาธิออกมามันก็มีเท่าเดิมมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ละอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ไปถึงไหนจิตเราก็คิดไม่หยุดเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าเราไม่อยากจะให้จิตเนี่ยไปอยากให้มันหยุดเลยเนี่ยต้องมาอบรมมรรคเพราะมรรคเนี่ยจะเป็นสมาธิมากมายกว่าที่เราทำนั้นหลายเท่าถ้าเราอบรมได้จิตเราก็จะเป็นสมาธิมหาศาลอันนี้แหละผลของมรรคเนี่ยจะทำให้จิตเราสงบมากกว่าสมาธิที่เราทำหลายเท่าเลยนะเขาเรียกว่าสงบถาวรเลยไม่ใช่สงบชั่วคราวนะสมาธิเราทำมันสงบชั่วคราวเท่านั้นเองเมื่อไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อบรมให้เห็นตัวเองภารกิจนี้ก็คือเราจะเอาใจของเราให้เห็นตัวเองแต่ว่าเห็นไม่ได้เราก็ต้องหาอุบายช่วยอุบายในที่นี้ก็คือว่าเราสามารถที่เราจะเอาเห็นคนอื่นแล้วก็จำได้นะหรือว่าสัญญานั่นเองจำได้ว่าเราเคยเห็นเขาเป็นยังไงก็สมมติตัวเองเป็นอย่างนั้นเดินไปก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นศพเดินนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีบางคนจะเอาศพก็ได้จะเอาร่างสดๆก็ได้จะเอาร่างจริงก็ได้พุทธเจ้าก็ให้ได้ทั้งนั้นนะในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยก็เอาได้ทั้งนั้นแล้วสมมติตัวเองเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเหมือนเป็นคนตายทำอย่างนั้นลองทำดูสิลองทำเลยนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นศพเคลื่อนที่เนี่ยเหมือนเป็นผีดิบเนี่ยเดินไปก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นทำอย่างนั้นแต่ต่อเนื่องทั้งกลางวันกลางคืนไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินะทำตรงนี้ไม่จำเป็นเพราะเราไม่ต้องการนั่งอยู่แล้วนอนก็ได้นั่งก็ได้แต่นอนมันค่อยจะหลับตอนนั้นเองที่เขาไม่เอากันเขาจะเอาตอนสุดท้ายเลยนะตอนนั่งยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งเนี่ยอะไรก็ได้นั่งธรรมดาก็ได้เราก็ทำอย่างนั้นเมื่อทำอย่างนั้นเดินไปเดินมาแล้วก็นั่งก็ได้นอนก็ได้แล้วเนี่ยเราทำทั้งวันทั้งคืนให้เห็นตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนซากศพตลอด
เอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเรานึกอย่างนั้นนึกอย่างนี้อุบายสอนอย่างนั้นนะแล้วก็ทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนต่อเนื่องไปเรื่อยๆเวลาจิตออกข้างนอกตัดซะอย่าให้ไปอย่าให้ไปไปก็ดึงกลับซะไปก็ดึงกลับซะไปก็ดึงกลับซะเราจะต่อสู้การไปของจิตด้วยตัวเองตลอดไม่ให้จิตไปคิดว่า เราจะเห็นตัวเองให้ได้แล้วก็จะอยู่กับตัวเองเห็นด้วยอยู่ด้วยคิดอย่างนี้ว่าตอนนี้ไปเราจะเห็นตัวเองให้ได้แล้วพยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้เห็นด้วยอยู่ด้วยนะ แล้วก็เวลาเห็นผมอยู่ที่ผมเห็นเล็บอยู่ที่เล็บอยู่เห็นหนังอยู่ที่หนังรักษาไว้อย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่ลืมตัวก็ตั้งใหม่ลืมตัวก็ตั้งใหม่ให้อยู่ให้ได้แล้วก็พยายามให้จิตในคิดค้นอยู่ในตัวเราต้องคิดด้วยนะห้ามนิ่งไม่ควรนิ่งเราคิดไปว่าตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงชำแหละตัวเองดินึกอย่างนั้นนึกอย่างนี้นึกอย่างนั้นวันไหนคนนั้นคนนั้นคนไหนนึกมากคนนั้นวันนั้นเจริญที่สุดวันไหนคิดมากวันนั้นสงบที่สุดนะต้องคิดด้วยนะไม่ใช่ไม่คิดคิดบางคนบอกว่าถ้าคิดอย่างนั้นก็วุ่นวายสิไม่วุ่นวายนะถ้าคิดถึงตัวเองเนี่ยไม่วุ่นวายมีแต่ว่ายิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบแต่ถ้าเราคิดถึงผู้อื่นนั่นวุ่นวายเราจะตีความหมายอันเดียวกันไม่ได้ การคิดในตัวเรานั่นแหละเขาเรียกว่าพิจารณาอันเดียวกันพิจารณากับความคิดเนี่ยอันเดียวกันแล้วก็การคิดถึงตัวเองเนี่ยคิดอยู่บ่อยๆ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 นะเขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองอันเดียวกันเลยเพราะว่ายิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งเจริญถ้าสงบแล้วไม่เจริญท่านจึงเรียกว่ามรรคไงมรรคก็คือต้องเดินทางยิ่งเดินยิ่งเร็วยิ่งเดินมากยิ่งดีจะถึงจุดหมายเร็วขึ้นเพราะว่าอะไรมรรคแปลว่าการเดินทางอะไรเดินทางเอาจิตเดินทางเดินอะไรล่ะเดินไปผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างเดินไปเท้าบ้างเดินขึ้นมาข้างบนบ้างแต่เดินอยู่ในขอบเขตของร่างกายนี้เท่านั้นเดินไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ถ้าไม่เดินมันก็ไม่ทั่วถึงนะเดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้แต่เอาอานาบริเวณของร่างกายนี้เป็นเกณฑ์เท่านั้นนอกจากกายไม่เอาไม่เดินเดินได้หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวหัวถึงเท้าเดินอยู่แค่นั้นถ้าเราเดินอยู่อย่างนี้นะความเห็นแจ่มแจ้งความเห็นก็จะมากขึ้นมากขึ้นจนกว่าเราจะเห็นทั้งหมดทุกส่วนของร่างกายเดินอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่ามรรคแปลว่าการเดินทางเพราะร่างกายของเราก็ไม่ใหญ่ไม่โตนะกว้างศอกยาววาหนาคืบนะกว้างก็ศอกยาวก็วาหนาก็คืบอยู่แค่นี้นะแค่นี้ทำเป็นปีเป็นชีวิตเป็นตลอดชีวิตยังจะทั่วหรือเปล่ายังไม่รู้นะแค่นี้มันยากนะไม่ใช่ว่าแค่นี้แล้วมันจะง่ายนะทีคนอื่นง่ายง่ายนะทีตัวเองในแค่นี้มันจะชาตินี้จะทันหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะมันยากยากตรงที่ไหนยากที่ว่าจิตเราจะไปทางเก่านั่นแหละไปทางเก่าซะนานแล้วดึงมาอยู่หน่อยเดียวนั่นไปละเพราะมันอยู่ข้างนอกมากกว่าอยู่ข้างในน้อยกว่ามันก็เลยสู้กับตรงนี้มันก็เลยทำให้เสียเวลาการสู้ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าสู้กับตัวเองสู้กับความรู้สึกดั้งเดิมของเราดั้งเดิมเราเคยชินชากับความรู้สึกนั้นมานานนักหนาจนเป็นทางที่เราชำนิชำนาญและกระทางเก่าเนี่ยที่เราชำนิชำนาญที่เราเดินทางประจำมันเลวีกับทางเส้นใหม่นี้ทำให้ทางเส้นใหม่นี้ไม่เป็นทางขึ้นมามันจะล่มมันจะสลายอยู่เลยนะเราก็พยายามที่จะกันจิตเราไม่ให้ไปทางเก่า
แล้วทางใหม่เนี่ยจะหลอกจะก่อสร้างจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความยากลำบากมันถึงได้ช้าแต่จะช้าขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนักปฏิบัติก็ต้องเข้มงวดกับตัวเองเรื่องการปล่อยใจไปนานหรือไม่นานอย่าปล่อยใจนานงานนี้ภารกิจนี้เราสู้ตัวเองแน่นอนสู้อะไรในตัวเองสู้กับทางเส้นเก่าสู้กับความรู้สึกเก่าๆของเราที่ฝังแน่นอยู่ในสายเลือดอยู่ในจิตใจของเราและกับความคุ้นเคยใหม่เนี่ยทางเส้นใหม่เนี่ยมันยังเป็นทางที่อ่อนหัดสำหรับเราอยู่ตอนนี้ก็เรียกว่าหนูสู้กับช้างมันเป็นอย่างนั้นเลยนะหนูสู้กับช้างทางเก่านั้นมันเป็นช้างแล้วใหญ่โตและตัวทางใหม่ที่แค่หนูเองตอนนี้เราจะยังไงก็แล้วแต่ก็เรียกว่าหนทางจะยาวไกลขนาดไหนแต่การก้าวแรกของการเดินมีอยู่มันต้องมีก้าวสุดท้ายในที่สุดได้นะมันต้องคิดอย่างนั้นแหละนะก็เรียกว่าร้อยลี้ต้องมีก้าวแรกนะต้องก้าวแรกต้องมีเสมอถ้าไม่ก้าวแล้วก้าวสุดท้ายก็จะไม่มีนั้นก้าวแรกมีก้าวต่อไปก็ต้องมีเรื่อยๆนะฉะนั้นหนทางจะไกลก็ช่างเถอะวันหนึ่งต้องเป็นของเราต้องถึงชัยชนะแน่นอนฉะนั้นปฏิบัติก็ต้องตรงนี้นะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีชวนอื่นหรอกธรรมะไม่มีนอกตัวไม่มีนอกตัวมีอยู่ในหัวเท้าเท่านั้นเองไม่มีอะไรเกินกว่านั้นนะไม่มีอะไรนอกเหนือนั้นฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมต้องรู้ว่าธรรมะไม่เกิดที่ไหนหรอกเกิดที่ตัวเราเองแล้วตัวเราเองมีอะไรมีกายกับใจนี่เองฉะนั้นใจอย่างเดียวไม่เห็นกายมันก็เป็นความปิดบังอำพรางกันอยู่แล้วอยู่กันมานานเรายังไม่เห็นตัวเองเลยอ่ะเกิดมาอายุถึงผมจะงอกแล้วนะยังไม่เห็นตัวเองเลยดูสิแต่คนอื่นเห็นเอาเห็นเอามันถ้าเรียกว่าเราอยู่กับตัวเองแต่ห่างเหินตัวเองเหลือเกินห่างเหินจนไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรแต่ตัวเองก็รักตัวเองมากนะแต่ก็ไม่เห็นกันทีนี้เราเนี่ยจะต้องขี้คายปัญหานี้ออกมาให้ได้ว่าเรารักก็รักแต่ว่าเราจะดูที่เรารักอะไรตรงไหนอย่างไรเราจะพาจิตไปดูทั้งหมดตัวเราเนี่ยว่าเรารักอะไรที่ไหนเราจะพาจิตดูท่องเที่ยวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่าเรารักอะไรส่วนไหนของชีวิตนี่คือภารกิจของเราที่จะต้องดำเนินไปว่าเราต้องไปดูก่อนว่าเราจะรักเรารักอะไรดูผมได้ดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังการที่เราเอาจิตเราอบรมอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคหรือจะเป็นตัววิปัสสนาญาณก็คือตรงนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าวิปัสสนาก็คือตรงนี้นะและอย่างหนึ่งก็คือการห้ามใจไม่ให้ไปทางเก่าการหักการห้ามการกั้นการเหนี่ยวรั้งตรงนั้นเขาเรียกว่าสมถะนะฉะนั้นสมถะวิปัสสนาจึงคู่กันนะคู่กันทำสองอย่างนี้จะต้องคู่กันเสมอเหนี่ยวรั้งทางเส้นเก่าไม่ให้ไปหักห้ามใจไว้ข่มใจไว้แล้วก็พยายามขุดคุ้ยทางเส้นใหม่นะให้เป็นทางให้ได้การห้ามใจไม่ให้ไปทางเก่าที่คุ้นเคยนั้นเขาเรียกว่าข่มใจไว้เขาเรียกว่าสมถะส่วนวิปัสสนาก็คือการที่เราจะต้องเห็นตัวเองให้แจ้งให้ชัดให้เห็นให้ได้นั่นเองความพยายามตรงนี้ทำคู่ขนานกันไปควบคู่กันไปหลายท่านอาจจะคิดว่าสมถะนั้นจะต้องมีสมาธิเข้าไปเสมอไม่ใช่นะคำว่าสมถะนี่เป็นศัพท์ที่กว้างแปลความหมายตรงๆเขาเรียกว่าการข่มใจการระงับการเหนี่ยวรั้งการสงบการข่มขี่เขาเรียกว่าแปลว่าสมถะแล้วก็รวมถึงว่าสมาธินั้นด้วยเป็นสมถะชนิดหนึ่งอย่าคิดว่าเป็นความหมายแค่สมาธิอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ใช่ฉะนั้นสมถะคำนี้เนี่ยเป็นความกว้างนะบางคนจะตีความหมายว่าฌานทั้งหมดเป็นสมถะ
คือมันก็ใช่นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ฌานอย่างเดียวมันยังอื่นด้วยมากกว่านั้นกว้างกว่านั้นไม่ใช่เฉพาะเจาะจงแค่ว่าฌานหลายคนตีความหมายว่าฌานคือสมถะก็คิดว่าสมถะคือฌานนี่แคบคือตีความหมายแค่ฌานความจริงธรรมถะเนี่ยมันกว้างกว่านั้นเป็นศัพท์ที่ใช้ในลักษณะที่กว้างขึ้นไม่ใช่แค่สมถะแค่ฌานถ้าเกิดว่าเข้าใจว่าฌานอย่างเดียวเป็นสมถะทุกคนก็ต้องทำฌานมาก่อนแล้วก็เอาสมถะนี่ไปสู่วิปัสสนาถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันความหมายเฉพาะเจาะจงไปไม่ใช่นะฉะนั้นจึงว่าความหมายเขาว่าสมถะเนี่ยกว้างแปลว่าข่มใจแล้วก็คำว่าสมถะนี่ใช้ในกรณีอื่นๆก็เยอะความหมายจึงแตกแขนงออกไปกว้างไม่ใช่แค่ว่าฌานฌานก็หนึ่งในนั้นว่างั้นเพราะฌานก็คือสงบแบบบังคับนั่นแหละระงับบังคับอยู่นั่นแหละข่มใจอยู่นั่นเองสงบแบบฌานก็เรียกว่าสงบแบบข่มแต่ละกิเลสไม่ได้นั่นเองท่านจึงเรียกว่าสมถะเหมือนกันหรือเรียกอย่างนั้นเขาเรียกว่าเจโตสมถะเขาจะพูดว่าเจโตขึ้นมาสมถะก็คือฌานทั้งหมดในบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นว่าการระงับอธิกรณ์ของสงฆ์เนี่ยเมื่อสงฆ์ได้มีเรื่องมีราวขึ้นมาหัวข้อที่จะสงบหัวข้อที่จะสงบระงับอธิกรณ์นั้นก็เรียกว่าอธิกรณะสมถะ7นะอธิกรณะแปลว่าอธิกรณ์นั่นเองสมถะ7ก็หมายถึงการสงบระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในสงฆ์7ประการนั่นเองคําว่าสมถะก็ใช้ตรงนั้นอีกนะคำว่าสมถะเนี่ยใช้หลายที่นะฉะนั้นความหมายของสมถะนี่กว้างกว่าอันอย่าคิดว่าฌานอย่างเดียวไม่ใช่ต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าเราจะตีความหมายในการอบรมมรรคเนี่ยเพราะมรรคเนี่ยไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสมาธิเลยถ้าเราจะตีความหมายว่าถ้าไม่ขึ้นต้นด้วยสมาธิเนี่ยขึ้นต้นด้วยปัญญาเนี่ยเวลาเราอบรมแล้วเนี่ยเราจะต้องมีสมถะไหมมีสมถะของการอบรมมรรคก็คือการข่มใจตัวเองที่ไม่ให้ใจของเราเนี่ยไปสู่ทางเส้นเก่าซึ่งทางเส้นเก่าเป็นทางคุ้นเคยกับเรามากมายก่ายกองแล้วมันควรจะไปทางเส้นเก่านั้นอยู่แล้วอย่างชำนิชำนาญระหว่างที่ไปทางเส้นเก่านั้นทางเส้นใหม่ก็เกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมัวแต่ไปทางเส้นเก่าทางเส้นใหม่ก็ชะงักงันฉะนั้นเราจะต้องข่มใจของตัวเองเนี่ยไม่ให้เราเนี่ยไปทางเส้นเก่านั้นด้วยสมถะการข่มใจนั้นนักปฏิบัติ นักปฏิบัติต้องเข้าใจนะว่าเวลาเราข่มใจตัวเองเนี่ยมันต้องข่มอยู่เลยเพื่อใจของเราไม่ให้ไปทางเส้นนั้นทางเส้นเก่าแล้วก็ทางเส้นเก่าเนี่ยเราอย่าใจอ่อนนะอย่าใจอ่อนเพราะเราคอยจะใจอ่อนอยู่เลยมันไปก็ไปสักหน่อยก็ดีหรือไปแล้วก็เพลินกับเขาไม่ค่อยจะดึงกลับรู้นะบางครั้งรู้ตัวอันนี้ไปแล้วนะมันยังสักหน่อยก็ได้เนี่ยคอยจะแถมนะคอยจะเผื่อให้เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยช้าเขาเรียกว่าความเพลินความเพลิดความเพลินความยินดีในการที่จะไปอย่างนั้นทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยดึงง่ายๆทำให้เราเนี่ยล่าช้าในการประพฤติปฏิบัตินักปฏิบัติก็พยายามตรงนี้นะว่าอย่าให้จิตของเรานั้นเพลิดเพลินกับทางเส้นเก่านั้นซึ่งเป็นทางที่ประจำของเราและความคุ้นเคยของเราเน้นหนาแน่นจนเป็นสายเลือดซะแล้วเหมือนเลือดในอกซะแล้วเนี่ยเราจะให้ไปทางเส้นใหม่ซึ่งยังไม่มีผลอะไรที่จะออกมาให้แน่ชัดว่าทางเส้นใหม่นั้นจะดีอะไรแต่ทางเส้นเก่านั้นคุ้นเป็นทางที่คุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ย
ก็จะมาราวีทางเส้นใหม่ก็ยังเห็นผลไม่ค่อยเป็นจิ้นเป็นอันทำให้เราเนี่ยคอยจะลังเลสงสัยแล้วก็คอยจะเขวนะอันนี้ก็นักปฏิบัติก็พยายามอย่าจะเขวยังไงก็ช่างเถอะเราจะไปทางเส้นนี้ให้ได้เพราะเราเชื่อว่าพุทธเจ้าสอนให้เราไปจะต้องดีแน่อย่างเงี้ยฉะนั้นเราจะไม่เอาตัวเองตัดสินในความรู้สึกของตัวเองว่าไปแล้วมันเขวมันไม่เข้าใจมันสงสัยก็เลิกซะเห็นว่าตัวเองก็ไปรวบรัดตัดความแล้วก็เหมารวมแล้วก็ตัดสินตัวเองไม่ได้เราถือว่าเราเป็นผู้ไม่รู้แล้วก็เราจะพยายามตามทางของพุทธเจ้าให้ได้เราจะไม่มีข้อแม้อะไรในการที่จะมาต่อล้อต่อเถียงหรือว่ามาตัดสินความเอาเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะใจของเราเนี่ยเป็นใจที่ไว้ใจไม่ได้อยู่แล้วนะปอนปิ้นปอนอยู่แล้วเราจะถือว่าคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีเราต้องเชื่อพุทธเจ้าอย่างเดียวอันนี้นักปฏิบัติก็ต้องอย่าท้อนะแล้วก็อย่าเอาความรู้สึกตัวเองเข้าไปตัดสินแล้วเวลาปฏิบัติไปเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำต่อเนื่องทั้งกลางวันกลางคืนทำไมเราต้องทำทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเราจะอุดรอยรั่วให้หมดทั้งกลางวันกลางคืนเพราะกลางวันมันก็ไปกลางคืนมันก็ไปมันรั่วทั้งคืนทั้งวันเราก็ต้องอุดตามอุดให้ได้ถ้าไม่งั้นความเจริญแก่เราจะไม่มีเรากะว่าเราจะอุดรอยรั่วทั้งหมดมาให้มันมีเลยให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองตลอดเวลาอย่าให้มีรั่วไปไหนเราถือว่าการรั่วเป็นความวิบัติของเราแล้วก็การรั่วนั้นเป็นความเสื่อมของในธรรมทั้งหลายเพราะการรั่วทำให้เสื่อมจริงๆนะธรรมะจะเสื่อมหมดเลยที่เขาพูดว่าไม่เสื่อมเนี่ยก็คือการไม่รั่วนี่เองเราจะต้องทำให้ได้นะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของคนทุกคนที่จะต้องใช้ความสามารถต่อสู้ตรงนี้ฉะนั้นจึงว่าคนทุกคนที่มาต่อสู้ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องตามคำสอนพุทธเจ้าอย่างเดียวถึงแม้จะทำไปด้วยความลังเลสงสัยไขว้เขวฟุ้งซ่านอะไรก็แล้วแต่ก็สู้ไปอย่าท้อแล้วก็อย่าหยุดถึงจะดี เมื่อจิตเราเนี่ยหาอุบายมาก็พยายามที่จะอบรมจิตว่าดูผมที่ขนที่เล็บไม่ฟันที่หนังที่มังสังเนื้อนะหารูเอ็นอัติกระดูกร่างกายอาการ32ของเราเนี่ยมีอะไรไล่ไปตามเนื้อตามเดือดสมมติตัวอย่างเองอย่างนั้นสมมติตัวเองอย่างนี้เห็นตัวเองอย่างนั้นเห็นตัวเองอย่างนี้เน้นความเห็นอย่าไปเน้นความรู้นะมันมีรู้ทั้งเห็นนะเน้นความเห็นเป็นหลักรู้เป็นรองรู้ก็เน้นเหมือนกันแต่เป็นรองซะนะให้เป็นรองแต่ความเห็นต้องเป็นหลักเสมอแล้วก็ทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางวันกลางวันกลางคืนต่อเนื่องไปแล้วก็รักษาไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ของใจกะว่าเราจะอยู่ตรงนี้ละชีวิตเนี่ยเราจะย้ายบ้านนั่นแหละเราจะย้ายบ้านและทุกอย่างที่เราทำนั้นมันจะมีคำตอบออกมาคำตอบของเขาก็จะออกมาตามลำดับนะฉะนั้นเราจะตอบแทนจิตไม่ได้เมื่อจิตเราไปเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเนี่ยจิตก็เริ่มค้นหาว่าเราอยู่ที่ไหนเรารักอะไรดูผมก็น่าเบื่อดูขนผมเล็บฟันหนังดูมันสมองดูตับไตไส้พุงก็น่าเบื่อหมดเลยว่าเราไม่มีอะไรน่ารักมีแต่น่าเบื่อน่ารังเกียจต่างหากเราไม่มีอะไรที่น่ายินดีเลยมันเสียใจมากจิตตรงนี้ถึงก็ร้องไห้นะทุกคนทำเนี่ยโดยมากจะร้องไห้โดยมากนะน้อยคนที่ไม่ร้องโดยมากจะร้องไห้ทุกคนเพราะอะไรเพราะเสียใจ
ว่าเรารักตัวเองเหลือเกินแต่ไปดูแล้วไม่มีอะไรน่ารักเลยสลดสังเวชใจว่าเราทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรน่ารักมีหนำซ้ำหน้าเบื่ออีกต่างหากอันนี้แหละจึงว่าเราจะเปิดกระเป๋านั่นดูว่าที่เรารักในกระเป๋านั้นว่ามีทองคำนั้นเราน่ารักเรารักอะไรปรากฏว่าเป็นแค่ก้อนหินซึ่งไม่มีค่าอะไรจิตเราก็เหมือนกันเราจะดูตัวเองทั้งหัวถึงเท้าว่าเรารักอะไรดูไปดูมาอบรมให้มากเจริญให้มากอบรมให้มากเจริญให้มากทำไปทำมาเราเบื่อตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นว่าตัวเองทั้งหมดเนี่ยแต่หัวถึงเท้าเนี่ยไม่มีอะไรน่ารักจริงแล้วก็ค้นหาว่าเราอยู่ที่ไหนเรารักตนตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนตนตรงนั้นอยู่ที่ไหนปรากฏว่าไม่มีมันถึงได้ผิดหวังมากเพราะว่าเหมือนหมายถึงว่าจิตเนี่ยฝังแน่นเหลือเกินว่าเราตนตนอยู่ที่นี่แล้วมันไปดูแล้วมันจะหาตนของตนจึงไม่มีในที่นี้ที่นี้ไม่มีตนเลยมันก็เลยว่าผิดหวังว่าตนไม่มีของตนก็ไม่มีและร่างกายนี้เรารักเหลือเกินก็ไม่มีอะไรน่ารักแสดงว่าเขารักตัวเองเนี่ยทั้งที่มองไม่เห็นมันเป็นความผิดพลาดนะของจิตใจที่ไม่รู้ไม่เห็นความจริงมาตลอดเพราะอะไรเพราะมัวแต่ใส่ใจไปคิดถึงผู้อื่นมาตลอดจึงปิดบังตัวเองเอาไว้มาหลายภพหลายชาติชาตินี้พอเริ่มจะมาอบรมให้เห็นตัวเองเท่านั้นจึงรู้ความจริงว่าเราถูกปกปิดบังอำพรางตัวเองมาความจริงอันนั้นถูกเปิดขึ้นมาความจริงอันนั้นจึงเรียกว่าวิชชาวิชชาก็คืออริยสัจ4นี่เองทำให้เราเนี่ยต้องปรับความรู้สึกของตัวเองใหม่หมดเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยความรู้สึกดั้งเดิมของเราที่เลยรู้สึกว่าเรารักตัวเองนั้นเนี่ยมาตลอดนั้นเป็นความผิดตอนนี้เราตอนที่เรายังไม่เห็นตัวเองเนี่ยเราก็ยังเถียงตัวเองว่าอ่ะก็เรารักตัวเองมันผิดตรงไหนนะก็เรารักตัวเองจะไม่รักตัวเองจะไปรักใครอ่ะเนี่ยมันก็ยังเถียงอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่เถียงแล้วนะแท้จริงแล้วตัวเองเนี่ยรักตัวเองเนี่ยถูกหรือผิดก็ไม่รู้ล่ะแต่ไปเห็นแล้วมันจะตัดสินของมันเองได้นะอันนี้จึงว่าคนเราทุกคนก็กลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ปิดบังเขาเรียกว่าอวิชชาคือตรงนี้ปิดบังหมดเลยคำว่าอวิชชาก็คือความไม่รู้อริยสัจ4นี่เองคำว่าวิชชาก็คือความรู้อริยสัจ4นี่เองฉะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นความรู้อันเยี่ยมยอดนะถ้าเกิดว่าคนไหนไม่ประพฤติปฏิบัติไม่มีอริยสัจ4เข้าไปไม่มีทางนะฉะนั้นเมื่อเราอบรมไปจิตเราก็เริ่มจะปรับความรู้สึกของเราเสียใหม่ว่าเออนะเมื่อก่อนเราหลงรักร่างกายของเรามาตลอดชาติไหนพบไหนได้ร่างกายก็รักมาตลอดได้พบนั้นก็รักมาตลอดบัดนี้เราก็มาได้พบนี้เนี่ยเรามาเกิดมาเป็นมนุษย์เรามาดูที่ว่าในนี้เรามีอะไรน่ารักยิ่งเราอบรมไปความจริงก็เปิดเผยขึ้นมาว่าที่เรารักทั้งหมดมันไม่น่ารักเลยและจิตมันก็ผิดหวังแล้วก็เคยเข้าใจอย่างหนาแน่นมาก่อนว่าอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าความเข้าใจของเราทั้งหมดที่หนาแน่นนั้นเป็นความเข้าใจผิดหมดเลยตัวเองจะรู้ว่าตัวเองผิดก็ตรงนี้แหละถ้าไม่งั้นไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองผิดตรงไหนอย่างไรไม่รู้ต่อเมื่อเรามารู้มาเห็นตรงนี้มันถึงได้รู้ความจริงว่าตัวเองผิดมาตลอดแล้วก็เราเองก็ต้องปรับความรู้สึกของเราให้เข้ากับความรู้สึกใหม่นี้ตอนนี้ไปเราต้องปรับความรู้สึกลงใหม่แล้วว่าความรู้สึกเก่าที่เคยมีอยู่ในใจเราอย่างไรเราจะพยายามทิ้งห่างความรู้สึกนั้นเสียเพราะความรู้สึกนั้นเป็นความผิดพลาดของเราเองและกับความรู้สึกใหม่อันใดที่เราจะเริ่มมารู้สึกขึ้นมาเนี่ยเราจะพยายามจับปรับความคุ้นเคย
อันนี้นักปฏิบัติต้องสร้างความคุ้นเคยขึ้นนะว่าเราต้องคุ้นเคยของใหม่นี้ให้ได้ของเก่านี้พยายามตีห่างนะไม่ทำความคุ้นเคยไม่ทำความรู้คุ้นเคยฉะนั้นจึงว่าเป็นความยากลำบากแล้วก็เป็นความที่ว่าเราทุกคนจะต้องเพิกถอน ความรู้สึกอันหนาแน่นของเราที่เคยฝังแน่นอยู่ในสายเลือดในใจของเรานั้นออกเสียแล้วก็ปรับความรู้สึกใหม่ๆเข้าไปเพื่อให้จิตใจของเรานั้นเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะเป็นคนใหม่ขึ้นมาแต่ร่างเก่านะร่างเก่าแต่ใจมันเปลี่ยนทางเส้นใหม่ก็เลยทำให้ความรู้สึกใหม่ๆเข้ามาแทนความรู้สึกเก่าที่ไม่ดีนั้นออกไปและตัวเองก็รู้ว่าความรู้สึกไม่ดีทั้งหมดที่ตัวเองเดินทางเก่านั้นมานั้นไม่ดีจริงหรือตัวเองก็ยอมรับว่าไม่ดีจริงๆซึ่งเมื่อก่อนก็เคยถกเถียงคนอื่นว่ามันจะผิดอะไรมันถูกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราไม่รู้ไม่เห็นก็คิดว่ามันถูกแต่เมื่อเรารู้เราเห็นตรงนี้เนี่ยคำตอบทั้งหมดจะถูกเฉลยออกมาฉะนั้นเราจะไม่สามารถจะตอบด้วยตัวเองทีเดียวได้ต่อเมื่อใดจิตเรายังไม่เห็นแจ้งตัวเราเนี่ยยังเป็นคำตอบอะไรไม่ได้เลยเมื่อใดจิตเราเห็นแจ้งตัวเองออกมาแล้วเนี่ยคำตอบนั้นถึงจะตอบตัวเองได้อันนี้ในนักปฏิบัติเราจะตอบก่อนจิตขอให้จิตไปรู้เห็นก่อนเราจะรู้คำตอบจากตัวจิตเองจิตจะบอกเราเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นความที่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีความอดทนนะฉะนั้นการที่จิตได้รับคำตอบใหม่ๆที่เป็นความตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาแล้วก็จะเห็นความโง่เง่าของเราการก่อนว่าโอ้เมื่อก่อนเราโง่เหลือเกินไม่รู้ความจริงอันนี้เราก็เลยหลงอยู่ในความไม่รู้อันนี้คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วรู้แล้วเก่งแล้วแต่ที่ไหนได้โง่เหลือเกินขณะที่ความโง่นั้นตัวเองเห็นขึ้นมาความฉลาดก็เกิดพร้อมนะขณะใดแสงสว่างเกิดมาอุบัติขึ้นความมืดก็หายไปพร้อมนั่นเองไปขณะเดียวกันนะความสว่างปรากฏความมืดก็สลายตัวไม่ใช่ว่าความสว่างไม่ปรากฏความมืดก็สลายไม่ได้นะก็สลายพร้อมๆกันเวลาเดียวกันนั่นเองฉะนั้นความไม่รู้ถูกความรู้เปิดเกิดขึ้นความไม่รู้ก็เริ่มสลายตัวลงเหมือนความมืดนะความสว่างปรากฏความมืดก็เริ่มสลายตัวอันเดียวกันฉะนั้นอวิชชาเกิดขึ้นมีอยู่เมื่อวิชาเกิดขึ้นอวิชาก็เริ่มสลายเราก็จะเห็นความโง่เง่าของเรามาตลอดว่าเราเคยเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แท้จริงแล้ววันนี้เนี่ยเรามารู้ความจริงว่าความเข้าใจอย่างนั้นของเราผิดหมดเลยแล้วก็ขณะที่รู้ผิดก็รู้ถูกเข้ามาในขณะเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าการเคลียร์ปัญหาเรื่องจิตเนี่ยมันต้องเคลียร์ด้วยพิธีนี้ถ้างั้นจิตไม่มีคำตอบไม่จิตไม่รู้เห็นอย่างนี้มันจะไม่มีคำตอบอะไรให้จิตเลยจิตก็จะดื้อไปไม่รู้จักจบสิ้นเพราะว่าเราปฏิบัติไม่ถูกการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยชื่อว่ามรรคซึ่งมรรคเนี่ยจะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราจะทำให้จิตเรานี่รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนพระเจ้าอย่างถูกต้องต่อไปเนี่ยจิตเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความละเอียดอ่อนความปราณีตไม่นึกเลยว่าจิตเราเห็นตัวอย่างเดียวเนี่ยความลึกซึ้งความปราณีตจะมากมายก่ายกองอย่างที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมากขนาดนี้ไม่เชื่อลองทำดูนะจิตมันลึกซึ้งมากบางคนคิดว่าเออเห็นก็กลัวแค่นี้เห็นแล้วก็มันน่าจะมีอะไรที่อะไรมากมายกว่านั้นโอ้โหเรานึกไม่ถึงว่าความละเอียดอ่อนนี้มีมากจริงๆจ
จนที่ว่าเมื่อก่อนเราก็นึกว่าพุทธเจ้าเอาอะไรมาสอนนะผมควรเล็บฟันหนังสอนตัวเองโอ้เราก็คิดตามภาษาเราด้วยความไม่รู้แต่เมื่อเราทำจริงๆแล้วโอ้ทุกอย่างในปานีตลึกซึ้งสุขุมลุ่มลึกไม่นึกเลยว่าจะมีความรู้สึกถึงขนาดนี้ได้จิตใจก็มีความสุขเบิกบานกลุ่มไปหมดทั้งตัวเลยนี่เราจะเห็นได้ว่าจิตเราเนี่ยอยู่ในตัวแล้วมันจะมีความสุขมากร่างเราจะเบาไปหมดเลยนะจิตอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยมันจะเป็นสมาธิไปในตัวเลยสมาธิชนิดนี้เนี่ยเราไม่เคยรู้จักเป็นสมาธิที่ไม่เข้าไม่ออกเป็นสมาธิที่จิตอยู่ปกตินี่เองแล้วก็ก่อตัวมากขึ้นมากขึ้นจะหนึบหนับไปทั้งล่างทั้งตรงบนถึงหัวถึงบางบนถึงปลายเท้าเราเนี่ยจะกลุ่มไปหมดเลยเดินไปก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีนี้มันเบาไปหมดเลยเป็นสมาธิตลอดเวลาซึ่งเรามีความอิ่มเอิบหัวใจเราขณะเดียวกันความเห็นแจ้งรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นเรื่อย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 เราเริ่มจะสว่างขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาขณะตัวเรายังไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะกิเลสเราลดไปเยอะเลยนะเราก็เริ่มมั่นใจปฏิปทานี้ว่าน่าจะเป็นทางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงเราเริ่มมั่นใจแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าทางเส้นนี้เนี่ยสามารถที่เราจะไปถึงพระนิพพานได้คำว่านิพพานรู้สึกเจิดจ้าในหัวใจเหมือนกับว่าเราเห็นลำไรลำไรอยู่ฉะนั้นเหมือนกับว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์ปรากฏแก่เราว่าโน่นไงนิพพานเดินทางออกแล้วแต่มันไกลก็จริงแต่เราก็มองเห็นอยู่แบบนั้นเลยเมื่อก่อนในมืดมิดมนอนตการไม่สามารถจะมองเห็นทางออกของปัญหาเหมือนกับว่าไม่เห็นความแสงสว่างปลายอุโมงค์นะตอนนี้ก็เริ่มเห็นขึ้นมาซึ่งมันมีความหวังขอให้เราเห็นก่อนถึงจะถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่าความหวังมันเกิดขึ้นในใจเราว่าสักวันหนึ่งเราคงจะออกจากทางเส้นความมืดบอดนี้ไปถึงความสว่างนั้นในที่สุดกำลังจะเดินไปหาทางออกนั้นก็คือปลายอุโมงค์อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายรู้สึกว่าเราทำไปยิ่งก็มั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นว่าปฏิปทานี้จะพาเราไปสู่ทิศทางที่ดีแล้วก็เท่าที่เราผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเดินไม่ไกลนักแต่รู้สึกว่าเราเปลี่ยนคนไปเยอะเลยและเราเองก็เป็นคนใหม่ขึ้นมาเยอะเลยไม่เหมือนคนเก่าที่มืดบอดแล้วก็เป็นผู้หยาบช้าเป็นคนที่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเราก็เปลี่ยนแปลงถึงขนาดนี้นะทำให้เราเห็นว่าขนาดเราไปอะไรไม่มากเห็นอะไรไม่มากการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของเราก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นทำให้เรานี่มีความคาดหวังว่าทางนี้จะเป็นทางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงนะมันวี่แววก็จะออกมาให้เห็นฉะนั้นทางที่ถูกเนี่ยเราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะรู้ตอนเมื่อเราทำจบแค่เราเริ่มทำระยะหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มจะเข้าใจว่าถูกหรือผิดเนี่ยมันก็จะออกมาให้เห็นเหมือนว่ายานั้นถ้าจะดีจริงเนี่ยเราเป็นคนป่วยเนี่ยถ้ายานั้นดีจริงเนี่ยเราเริ่มทานไปครั้งแรกเนี่ยไม่นานนักก็เริ่มมีผลถ้ายาจะดีก็ต้องผลก็ต้องออกแต่ถ้ายาไม่ดีผลมันก็ไม่ออกอันนี้ก็หมายถึงว่าการวัดก็จะวัดอย่างนั้น
เราเนี่ยเดินไประยะหนึ่งเนี่ยเรายังไม่ถึงไหนแต่ก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นวี่แววของทางเช่นนี้น่าจะทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ได้มันก็จะออกมาให้เราเห็นดังนั้นนักปฏิบัติก็สามารถที่กำหนดรู้ความรู้สึกของตัวเองได้ว่าทางที่เราดำเนินนั้นจะเป็นทางที่น่าจะทำให้เราออกจากทุกข์ได้ยิ่งทำก็ยิ่งมั่นใจยิ่งทำก็ยิ่งมั่นใจก็เห็นทางออกของปัญหาว่าเราสามารถที่จะพ้นได้แล้วก็นักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยทำไปทำไปทำไปนานเข้านานเข้านานเข้าจิตอยู่ตัวเองที่เคยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราเคยตรงนี้มากขึ้นเนี่ยเราจะไม่คุ้นเคยกับทางเส้นเก่าแล้วทางเส้นเก่าเนี่ยเวลาจิตมันหลุดไปหาเนี่ยรู้สึกว่าเราทุกข์มากยิ่งนับวันเหมือนก็ว่าแตะไม่ได้เหมือนไฟร้อนเหมือนไฟเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดไปข้างนอกตั้งนานก็ไม่เห็นร้อนขนาดนี้แต่ตอนหลังเนี่ยยิ่งทำก็เหมือนยิ่งร้อนซึ่งไม่เคยอยู่ในความรู้สึกของเราแต่บัดนี้กำลังมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าที่เก่าเรานั้นจะต้องตัดญาติขาดมิตรกันซะแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะสภาพจิตของเราเมื่อหล่นไปที่ไรเนี่ยเรารับไม่ได้เลยมันทุกข์มากเป็นสภาวะที่บีบคั้นเป็นภาวะที่เสียดแทงเป็นภาวะที่ลุ่มร้อนบีบคั้นเสียดแทงนะอันนี้จะเป็นลักษณะของนักปฏิบัติยิ่งทำก็ยิ่งเหมือนว่าจิตอยู่ที่เดิมของเรารับไม่ได้นั่นหมายความว่าเราเริ่มคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ๆสิ่งเก่าๆก็กลายเป็นว่าเป็นของที่ไม่น่าอยู่ไม่น่ายินดีมันทุกข์มันร้อนเปรียบเหมือนตัวหนอนที่อยู่ในของเหม็นเกิดมาก็เหม็นมาตลอดนะใครจะบอกว่าตรงนั้นเหม็นนะเขาก็ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันเหม็นเขาเหม็นซะจนที่ไม่รู้สึกว่าเหม็นเพราะอะไรเพราะความคุ้นเคยแต่เมื่อใดหนอนตัวนั้นออกมาจากตรงของเหม็นนั้นไปอยู่ที่อื่นบ้างไปอยู่ในที่ไม่มีเหม็นไม่มีของเหม็นตัวเองก็ไปรับความรู้สึกอันนั้นใหม่ๆแล้วก็สร้างความคุ้นเคยต่อสิ่งที่ไม่เหม็นนั้นใหม่ต่อมาจะกลับมาสิ่งที่เหม็นกลับไม่ค่อยจะได้ซะแล้วนะรู้สึกว่าเออตัวเองอยู่ที่นอกมานานจะไปกลับไปของที่ตัวเองเคยอยู่เคยกินเคยนอนชักจะไม่ค่อยไหวแล้วมันเหม็นแต่ทำไมเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนั้นนะเมื่อก่อนมันคุ้นเคยแล้วมันถึงไม่เหม็นทั้งที่เหม็นก็ไม่รู้ว่าสึกว่าเหม็นอันนี้อุปมาให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดทั้งวันก็ไม่เห็นทุกข์ตอนนี้คิดหน่อยคิดนิดคิดหน่อยจิตมันหลุดนิดหลุดหน่อยรู้สึกมันทุกข์ไปหมดเลยเหมือนจะหยิบวางตรงไหนก็ไม่ได้ในโลกนี้นอกจากวางกับตัวเองเท่านั้นมีที่เดียวที่มันให้วางก็คืออาการ32ของเราเท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่วางเลยเหมือนโลกนี้จะลุกเป็นไฟหมดเลยซึ่งไม่เคยมีความรู้สึกเราอย่างนี้หมายถึงว่าทุกควรกำหนดรู้และคนที่รู้จะรู้ตามลำดับของเราของอินทรีย์ของเขาตามลำดับฉะนั้นเราจะกำหนดรู้ทุกเนี่ยไปทุกระยะจนถึงประตูถึงนิพพานเลยนะไปถึงนิพพานเลยนะแสดงว่าทุกเนี่ยส่งเราไปถึงนิพพานเลยถึงจะขาดกันซึ่งคนธรรมดาจะไม่รู้สึกว่าตัวเองคิดแล้วมีทุกอะไรแต่คนพวกนี้นี่ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเหินห่างมาจากทางเส้นเก่ามาเรื่อยๆจนถึงตัวเองเข้าไปทางเส้นนั้นไม่ไหวแล้วถึงอย่างนั้นจิตมันก็ยังดื้ออยู่มันยังไปอยู่นะเราก็พยายามตีต้อนมาตรงนี้ให้ได้ก็ไม่ได้หมายว่าจิตนี่มันจะยอมไม่ง่ายนะมันก็มีอยู่เพราะว่าจิตเราหนาแน่นด้วยกิเลสงั้นนักปฏิบัติก็เห็นว่าเราดำเนินมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับว่าโลกนี้จะไม่มีที่ไว้ของจิตเราแล้วนอกจากไว้ที่ผมคนเล็บฝันหนังเท่านั้นที่จริงจะดีนั่นความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าเกณฑ์บังคับให้เราเนี่ยจะต้องออกจากโลกทีเดียวในยะหนึ่งก็คิดว่าโอ้ไม่น่ามารู้เลยเนาะรู้แล้วอยู่ไม่ได้ก็เหมือนว่าการรู้นั้นทำให้ตัวเองเนี่ยสูญเสียแล้วก็ทุกข์แต่นัยยะหนึ่งเนี่ยก็คือว่าถ้ามันไม่ทุกข์เนี่ยเราก็คงจะสยบอยู่ในโลกต่อไปพอออกมาทีไรก็ยังสุขอยู่เนี่ยเราก็คงจะไม่หนีออกไปทางพระนิพพานแน่แท้เ
เพราะความสุขออกมาก็ไม่เห็นทุกข์อะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เราเพลินในความสุขอันนั้นแต่นี่ออกมาแล้วมันทุกข์เนี่ยเป็นการให้ตีต้อนให้เราเนี่ยไปทางนั้นอย่างเดียวเหมือนก็มาให้มาตรงนี้มันเป็นความโชคดีทำให้เราเนี่ยจะไปนิพพานสถานเดียวถ้าเราคิดแง่ดีแง่นี้มันก็เป็นแง่ดีนะบางคนบอกไม่น่ามารู้แล้วรู้มันทุกข์มากก็ไม่รู้ก็จะเป็นคนเก่าหรือก็ไม่เอาอีกนะฉะนั้นทางเก่าเนี่ยเขาก็จะเห็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงบอกว่าคนที่รู้อย่างนี้มีภาวะอย่างนี้เนี่ยบอกว่าจิตนี่วางไหนไม่ได้นอกจากวางไว้ตัวเองเนี่ยคนนี้รู้อริยสัจสี่ที่ลึกซึ้งเข้าไปที่บอกว่ารู้สุขรู้ทุกข์เนี่ยรู้ทุกข์โดยความเป็นทุกข์รู้สุขโดยความเป็นลูกศรก็คือตรงนี้นะมันเป็นลูกศรหมายถึงว่าเสียดแทงตลอดภาวะเสียดแทงภาวะบีบคั้นนั่นแหละมันก็เรียกว่าเป็นภาวะลูกศรก็หมายลูกศรปักอกอยู่เสมอถ้าออกไปก็โดนลูกศรแล้วทิ่มอีกแล้วทิ่มอีกแล้วคนที่ไหนมารู้ตรงนี้เนี่ยละเอียดมากซึ่งชาวโลกทั่วไปรู้ไม่ได้รู้ไม่ได้เพราะความหยาบของเขาจึงรู้ไม่ได้เหมือนตัวนอนที่อยู่ตรงนั้นไม่เคยออกมาข้างนอกเลยมันรู้ไม่ได้ว่าข้างนอกนั้นหอมกลิ่นไม่เหม็นเหมือนตัวเองอยู่นั้นมันไม่รู้ไม่ได้เพราะตัวเองเนี่ยเคยอยู่กับของเหม็นมาตลอดอันนี้ถือว่าคนสติปัญญาก็เบาบางจางคายจากกิเลสเยอะถึงจะมีความรู้สึกนี้ได้ไม่งั้นความรู้สึกตรงนี้ไม่มีเนี่ยตัวเองก็คงไม่บีบคั้นพอที่จะหนีออกจากทุกข์บีบคั้นนั้นโชคดีว่าให้ไม่ให้เราอยู่นั่นเองนะให้เราไปข้างหน้าอย่างเดียวก็โชคดีตรงนี้ว่าทำให้เราเนี่ยเราก็ไม่อยากจะอยู่อยู่แล้วแต่ว่าจิตมันหล่นไปเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ร้อนไม่ทุกข์ไม่บีบคั้นเราก็คงจะอ๋อกับเขาไปนานหน่อยแต่นี่ไปหน่อยมันไม่ได้มันทุกข์ก็เลยว่ากลับด้วยเร็วเพราะว่ามันทนความร้อนไม่ได้ก็เป็นความโชคดีว่าไม่ให้เรานี่สยบอยู่ตรงนั้นนานเกินไปก็เป็นผลให้เราได้เห็นว่าโลกนี้มันมีแต่ความทุกข์จิตวางไหนก็ไม่ได้เลยมันทุกข์ไปหมดนอกจากที่เดียวที่วางแล้วไม่ทุกข์ก็คือผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นเองสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะสัมผัสถูกต้องด้วยการเข้าอยู่ในภาคสนามไม่สามารถจะพูดเองเองได้นะไม่สามารถไม่สามารถที่จะว่าพูดเป็นเข้าใจเองไม่ได้มันต้องคนลงสนามเท่านั้นเนี่ยคนที่ออกผลมาอย่างนี้เนี่ยมันถึงจะพูดได้ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยการที่คิดค้นหรือตรึกตรองหรือคาดคะเนไม่สามารถจะทำได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ในสนามรบนะที่ทุกคนจะต้องไปหาประสบการณ์เหล่านี้เองฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนได้เกิดมาแล้วเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าการสู้รบในสงครามทางใจของเรานั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนต้องลบลาและความรู้สึกของเราที่เรามีอยู่นั้นมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่รู้ความจริงตรงนี้ทำให้เราหลงอยู่ในวัฏฏะสงสารยาวนานครั้นเมื่อเรามารู้ตรงนี้เนี่ยเราถึงได้ว่าเป็นคนใหม่ขึ้นมาและคนใหม่ของเราที่เรามีขึ้นมานี่เป็นคนเรารู้สึกได้ว่าเราเป็นไม่ใช่คนเดิมนะทั้งนั้นร่างเก่านั่นแหละแต่ความรู้สึกมันใหม่เพราะอะไรเพราะทางมันใหม่กับความรู้สึกก็ใหม่ๆถ้าทางเก่าความรู้สึกก็เก่าๆแสดงว่าทางมีอิทธิพลมากทำให้เราใหม่และเก่าได้อันนี้ก็พูดถึงทางว่าทางมีส่วนมากที่จะผลักดันให้เราเนี่ยได้เป็นคนใหม่หรือคนเก่าเหมือนกันทางเก่าก็คนเก่าๆหน้าเก่าๆกิเลสเก่าๆนั่นแหละซึ่งซ้ำซากจำเจแล้วเวลาคนทำอย่างนี้นะทุกๆคนเนี่ยจะรู้นิสัยของตัวเองเนี่ยมากเลยนะบางคนบอกว่าเอาจิตไปพิจารณากายอยู่เลยไม่เห็นว่าต้องมามองที่ใจเลยมองแต่กายอย่างเดียวหรือเราจะเห็นใจได้หรือเห็นหรือเปล่าล่ะเห็นดีนักเลยนะฉะนั้นใจมองกายมันเห็นทั้งสองนั่นแหละเห็นทั้งกายทั้งใจนั่นแหละพอ
พราะเราเอามองกายนั้นเอาใจเอาอะไรมองนะก็ใจมองแล้วไม่เห็นตัวมันเองเลยก็ต้องเห็นด้วยนั่นเองพูดแต่กายแต่กายไม่เห็นว่าพูดใจเลยมันมีอยู่ในนั้นหมดเสร็จอยู่แล้วนะเพราะว่าเราพูดกายนี่ก็เพราะว่าใจนั้นก็เห็นไปด้วยเนี่ยเห็นดีนักเลยนะดีเลยแล้วก็จะรู้เลยว่านิสัยของตัวเองเนี่ยเห็นหมดเลยนิสัยตัวเองเคยเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้มันออกมาหมดให้เห็นหมดเลยนิสัยตัวเองเป็นคนอย่างไรเห็นชัดนะแล้วเราก็แก้นิสัยทั้งหมดนั่นแหละให้กลับเป็นของที่ดีซะเขาเรียกว่าผ้าที่จะยับย่นยุ่ยยี่ไม่ว่าผ้าชนิดไหนก็แล้วแต่เวลาถูกเตารีดเนี่ยเรียบเหมือนกันหมดผ้าอะไรก็ได้ยับย่นยี่ขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่เมื่อถูกเตารีดแล้วเรียบทุกหลายชั้นใดก็เหมือนกันคายใจของใครจะคดจะโกงจะมากไปด้วยอะไรก็แล้วแต่นิสัยจริตอะไรก็แล้วแต่โดนอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอบรมไปแล้วเนี่ยเรียบหมดเลยเราต้องเป็นคนที่ไม่มีไอ้พวกนั้นจ้ะนะมันก็จะเรียบไปเลยถ้าเรามีรู้ว่ามีนั่นแหละดีแล้วถ้ามีแล้วไม่รู้ว่ามีนั่นเราจะมองไม่เห็นตัวเองไม่ได้นะอันนี้ก็การเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างใหญ่หลวงก็เกิดขึ้นไม่นึกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วจิตนี่ก็ค้นหาว่าเราทั้งหมดเนี่ยด้วยความเห็นอันนั้นเป็นสักขีพยานเมื่อเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยการเห็นนั้นจะเป็นสักขีพยานว่าเรารักอะไรตรงไหนจิตร้องไห้เลยไม่มีอะไรน่ารักเบื่อหมดเลยเบื่อสรีระนี่มากขึ้นมากขึ้นพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยมีแต่อุจจาระนะมีผมอะไรมีขี้รังแคขี้เหงื่อขี้ใครขี้ทั้งหมดเลยขออภัยนะไปถึงปลายเท้าขี้เล็บขี้เท้าขี้หมดเลยมีแต่ขี้ทั้งนั้นพูดง่ายๆนี่เราคิดพูดหยาบๆมันไม่มีอะไรจริงๆแต่เรารักมันเหลือเกินทำไปทำมานี่ไอ้สิ่งที่เรารักเนี่ยเริ่มคลายออกคลายออกเมื่อก่อนก็ถกเถียงว่าเรารักตัวเองมันผิดตรงไหนถ้ารู้เองไม่รักตัวเองก็คนโง่เท่านั้นแหละยังว่าเถียงอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่เถียงแล้วนะตัวเองรักตัวเองเรารักตัวที่รักเนี่ยมันไม่มีอะไรน่ารักเลยพยายามจะรักแต่มันก็ไม่น่ารักนะเมื่อก่อนพยายามรักมันก็คิดว่าน่ารักมันแปลกนะเป็นเรื่องที่ว่าแปลกที่ว่าเมื่อก่อนเราก็เห็นก็เข้าใจตัวเองอยู่แต่ก็ยังไม่กำลังรักอยู่แต่เราไปเห็นด้วยจิตเนี่ยไม่ใช่เลยการเห็นด้วยตาก็เห็นการเห็นด้วยจิตเนี่ยคนละเรื่องเลยคนละความรู้สึกอย่าไปคิดเอาเดาเอาเราคิดว่าโอ้ตาเห็นก็เหมือนกันนั่นแหละจิตเห็นก็คงจะเหมือนกันอย่าพูดคำนี้คนละเรื่องตาเราเห็นทุกวันเนี่ยคนละเรื่องจิตเห็นนี่โอ้ร้องไห้เลยมันลึกซึ้งกว่ากันเยอะฉะนั้นตานี่ใช้ไม่ได้ตาเนื้อเราเนี่ยใช้ไม่ได้เห็นยังไงก็หลงเห็นยังไงยังเขียนคิ้วทาปากอยู่หน้ากระจกเนี่ยมันยังมองตัวเองยังชอบตัวเองอยู่นั่นเนี่ยแต่พระตาไหนเห็นนี่ไม่ผัดหน้าทาแป้งไม่เขียนคิ้วทาตามาได้ไม่เขียนทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะว่าดูแล้วมันไม่อยากจะทำละมันคนละอย่างนะความตาในนี่กาใจนี่คนละเรื่องเนี่ยนะฉะนั้นเราเห็นด้วยตาไหนสำเร็จประโยชน์เลยตานอกนี่ไม่ได้ตานอกเชื่อไม่ได้ตานอกนี่ถูกปิดบังอำพรางหมดเพราะกว่าเขาจะให้เรามาใช้เนี่ยมันต้องมีระบบป้องกันหมดไม่ให้รู้ความจริงเราจะใช้ตานอกเป็นประมาณไม่ได้ แต่ตาไหนเนี่ยเขาไม่ได้ปิดบังอำพรางนะตาไหนนี่แหละเปิดเผยจริงๆเลยแล้วตาไหนของเราเห็นตัวเองได้เนี่ยถึงก็ร้องไห้เลยนะว่าเราไม่มีอะไรผิดหวังมากจิตมันผิดหวังว่าเรารักเราเหลือเกินคำว่าเราหรือว่าตนอยู่ที่นี่ไม่มีเลยร่างนี้ว่างเปล่าปราศจากตัวตนเราเขาเรายังไม่มีเลยแล้วเราก็เห็นว่าเป็นของที่น่าเบื่อหน่าย
เมื่อเบื่อหน่ายตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทวีการเห็นแจ้งเท่าไหร่ก็เบื่อหน่ายมากขึ้นเท่านั้นแจ้งมากก็เบื่อมากแจ้งน้อยก็เบื่อน้อยแจ้งที่สุดก็เบื่อที่สุดซึ่งจะรักยังไงก็รักไม่ลงกลายเป็นว่าสิ่งที่เบื่อหน่ายที่สุดในโลกนี้เนี่ยไม่ใช่ใครหรอกเรานั่นเองซึ่งมันเป็นคำตรงข้ามกับเมื่อก่อนบอกในโลกนี้เนี่ยอะไรที่เป็นที่รักอย่างยิ่งของเรามากที่สุดเหลียวซ้ายแลขวาก็ไม่มีอะไรนอกจากตนคนนั้นเองตนเองนั่นเองตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนรักอื่นเสมอตนไม่มีเมื่อก่อนเป็นคำพูดอย่างนี้แต่บัดนี้เราไปเห็นตนแล้วเนี่ยก็ค้นหาตนนั้นก็ไม่มีในที่นี้ที่นี้ก็ไม่มีตนและไม่มีเราแล้วก็กลายเป็นว่าความรักที่เราเคยพูดอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นกลับด้านอย่างพวกนี้เนี่ยเราคาดคะเนไม่ได้นะคาดคะเนไม่ได้เดาเอาคิดเอาไม่ได้มันต้องมีเนื้องานเสมองานมันต้องไปตามงานนะอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาหมดวิปัสสนาญาณนะสมถะวิปัสสนาคู่กันไปข่มใจที่ทางเก่าไม่ให้ไปแล้วก็ทางใหม่เขาพยายามสร้างขึ้นข่มขี่ใจเราไปก็ทำขึ้นมาทีนี้นานเข้านานเข้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายที่สุดในโลกนี้เนี่ยก็คือตัวเรานั่นเองไม่น่ารักเลยเมื่อก่อนรักไปเพราะไม่รู้เห็นแต่ตอนนี้รู้เห็นแล้วน่าเบื่อหน่ายที่สุดการเบื่อหน่ายทำให้เราเบื่อหน่ายสิ่งอื่นๆตามนะเมื่อก่อนรักเขาเพื่อเราจึงคว้าเขาเข้ามาตอนนี้เบื่อหน่ายเราจึงเบื่อหน่ายเขาผลักไสเขาออกไปหญิงก็เริ่มผลักชายชายก็เริ่มผลักหญิงว่าเออไปไหนก็ไปเถอะเขาไม่เอาด้วยละมันจะเป็นลักษณะว่าเข้าใจเลยว่ารักเรารักเขารักเราจึงเอาเขามาทีนี้เบื่อเราละจึงให้เขาไปไม่อยากจะเอาอยู่แหละเบื่อตัวเองแล้วก็เบื่อเขาด้วยก็ผลักความรู้สึกความเป็นหญิงเป็นชายของเราก็ลดลง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 แล้วก็มีวี่แววว่าสักวันหนึ่งหมดแน่ๆเพราะนับวันจะบีบเข้าบีบเข้าแล้วเบื่อขึ้นเบื่อขึ้นเบื่อเบื่อหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนความรับเป็นธรรมชาติหญิงชายเราเริ่มสลายตัวงั้นอย่างนั้นไม่สลายนะถ้าไม่เห็นอย่างนี้ไม่มีทางไม่มีทางสลายได้เลยและการสลายตัวของสิ่งเหล่านี้ก็คือกิเลสเรานั่นเองแล้วก็กิเลสนั่นเองทำให้จิตเราออกนอกถ้ากิเลสไม่มีนะมันก็ไม่ออกนั่นเองอันเดียวกันฉะนั้นจึงเราได้เห็นได้ว่าการดำเนินทางมาเนี่ยทำให้เรานี่น่าจะมาถูกทางแล้วมั่นใจในปฏิปทาที่เราคิดว่านำมาทำแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผลที่ทำให้เราเดินมาถูกฉะนั้นการทำกรรมฐานเนี่ยถ้าไม่มีมรรคเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้สมาธิเราก็มีนิดเดียวเท่านั้นเองไม่พอหรอกอะไรวันหนึ่งสงบ2ชั่วโมง22ชั่วโมงไม่สงบเลยไม่จะเอาอะไรมาทดแทนกันแค่นั้นจะไปพอเราต้องสงบ24เลยวันหนึ่ง24ก็ต้องสงบ24เลยมันเดือนหนึ่งก็ต้องสงบเป็นเดือนปีก็ต้องสงบเป็นปีไม่ต้องอย่างนั้นมันถึงจะพอนะอันนี้เราทำอย่างนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นได้ฉะนั้นจึงว่ามรรคเนี่ยจึงเป็นการที่การสงบแบบถาวรสงบแบบมีระบบไม่ใช่การนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่รากเหง้าเลยปัญหาทุกอย่างเท่ากับว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยเกิดจากเรายินดีในเราในตัวเองรักตัวเองถ้าการรักตัวเองทำให้จิตเราวิ่งไปไม่รู้จักจบสิ้นแล้วก็เป็นสาเหตุจิตที่เราออกทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจแต่เมื่อเรามาเห็นตัวเองได้เนี่ยจิตก็เริ่มว่าเห็นตัวเองก็เบื่อตัวเองเบื่อตัวเองแล้วก็เบื่อตาด้วยเบื่อหูด้วยเบื่อจมูกด้วยเบื่อลิ้นบ้างเบื่อกายบ้างเบื่อใจบ้างว่าตัวของเรานี้ก็ไม่เป็นของเราเลยยังน่าเบื่อแล้วก็เบื่อในตานั้นเบื่อในหูนั้นเบื่อจมูกลิ้นกายใจนั้นเมื่อเบื่อตานั้นก็เบื่อในรูปที่เห็นนั้นด้วย
เบื่อหูก็เบื่อที่เสียงได้ยินนั้นด้วยเบื่อจมูกก็เบื่อกลิ่นนั้นด้วยเบื่อรสนั้นด้วยเบื่อการทำบัตรถูกต้องนั้นด้วยเบื่ออารมณ์ต่างๆด้วยไม่อยากจะคิดอะไรพอคิดไปก็คือคนโง่เท่านั้นที่คิดเพราะเราเมื่อก่อนเราคิดก็เพราะว่าเราโง่คนฉลาดไม่คิดอย่างนั้นนะก็จะรู้อุบายออกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็อย่าออกไปสิเมื่อเราเบื่อหน่ายตรงนี้ก็เบื่อหน่ายทุกอย่างก็เบื่อหน่ายโลกนี้ด้วยเบื่อตาบ้างเบื่อหูบ้างเบื่อรูปรสกลิ่นเสียงเบื่อไปหมดเลยการที่เราเบื่อตัวเองเนี่ยมันก็เบื่อไปทั้งโลกเลยทุกอย่างตีเขาเรียกว่าแตกแขนงออกไปลุกลามไปทุกอย่างในโลกถ้ารักเราล่ะเราก็รักทุกอย่างในโลกเหมือนกันนะรักเราก็รักตามมาทุกอย่างในโลกก็รักหมดเลยก็กลายเป็นอุปทานนะความรักนี่เป็นอุปทานไงแต่ถ้าเบื่อเราก็เบื่อไปทั้งโลกเหมือนกันฉะนั้นทุกคนรู้สาเหตุนี้เขาเรียกว่ารู้อริยสัจสี่อริยสัจสี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเรานี่เข้าถึงการดับทุกข์ได้ฉะนั้นใครจะมารู้อริยสัจสี่ง่ายๆไม่มีหรอกรู้ยากทั้งนั้นรู้ยากรู้ลำบากรู้โดยการที่จะต้องทำลงสนามเท่านั้นไม่ใครจะมาพูดว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคพูดอย่างนี้มันก็พูดได้นะแต่ว่ามันไม่ลึกซึ้งกับที่เราไปเห็นไปรู้ฉะนั้นมันถึงว่าทำให้เราเนี่ยรู้ว่าถ้าตัวเราไม่มีเราน่าเบื่อหน่ายตนของเราก็ไม่มีที่นี่แล้วก็ที่นี่ไม่มีอะไรน่ารักเลยถ้างั้นเราไม่มีเลยตรงนี้ไม่มีเมื่อเราไม่มีของเราก็ไม่มีลูกของเรามีไหมโอ้มีก็เหมือนไม่มีสามีภรรยาทรัพย์สมบัติข้าวของต่างๆโอ้ไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยเท่านั้นเมื่อเขาว่าเราไม่มีตนไม่มีของตนก็ไม่มีฉะนั้นสิ่งที่มีก็เหมือนไม่มีเราเข้าใจความหมายเหล่านี้นะฉะนั้นคนไม่ถึงเนี่ยมันเข้าใจความหมายนี้ไม่ได้ถึงจะปากจะเข้าใจเฉยๆนี่ก็เป็นแค่ผิวเผินไม่สามารถจะมีผลอะไรออกมาแต่คนที่เข้าถึงนั้นมีผลได้เพราะมันจะลุกลามไปทุกอย่างเลยว่าเมื่อเราไม่มีของเราก็ไม่มีเมื่อของเราไม่มีจิตก็ไม่ควรจะวิ่งไปนะเมื่อเราไม่มีตาก็ไม่ใช่ของเราสิหูก็ไม่ใช่ของเราจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่เราฉะนั้นเมื่อจิตเนี่ยอาศัยตาไปหารูปอาศัยหูไปหาเสียงจมูกหากลิ่นลิ้นหารสก็ไม่ควรที่จะไปหาเพราะตาก็เบื่อตานั้นมีตาก็เบื่อตามีรูปก็เบื่อรูปมีจิตที่วิ่งไปทางตาก็เบื่อเวทนาเบื่อสัญญาเบื่อสังขารเบื่อวิญญาณว่านั่นก็ไม่ใช่เรามันผลพวงมาจากคำว่าเราคำเดียวมันถึงได้มีทุกอย่างแต่ทีนี้เราลบคำว่าเราออกไปซะมันก็หายทุกอย่างเหมือนกันฉะนั้นมันแตกแขนงก็มาเป็นภาพลวงตาทำให้เราเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเข้าใจผิดของเราตั้งแต่เริ่มแรกแต่เอาละเราจะผิดมานานขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่เรารู้ว่านานแน่แต่บัดนี้เราแก้ได้ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ต้องสืบสาวเราเรื่องไปถึงไหนละปัญหาก็จะแก้ตกที่นี่นะตัวนี้เราจะทำใจว่าเราจะต้องสร้างความคุ้นเคยว่าที่มีทั้งหมดเหมือนไม่มีและจิตเราอย่าออกไปนะถ้ามันไม่มีอะไรเบื่อเราแล้วไม่มีเราแล้วเราก็อย่าออกไปฉะนั้นการเห็นว่าจิตไม่ออกไปนั้นเป็นอุบายออกนะอุบายออกเมื่อเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นขันธ์ 5ตามเป็นจริงทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าขันธ์ 5ทั้งหมดเป็นของหลอกลวงเป็นของไม่ใช่เราเป็นภาพมายาเป็นภาพลวงตาแล้วก็เห็นความเกิดความดับในขันธ์ 5ทั้งหมดนะว่าขันธ์ 5อย่างนี้ความเกิดความดับคุณโทษอุบายออกปฏิปทาออกเป็นอย่างไรนะเห็นเป็นยังไงเราก็จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเห็นร่างกายนี้เขาเรียกว่าเห็นรูปซึ่งเป็นปฐมของการเห็นทั้งหมด
เมื่อเห็นรูปขึ้นมาได้เห็นร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าก็เห็นด้วยว่ารูปนี้ไม่ใช่ของเราแล้วก็เห็นว่ารูปโดยความเป็นรูปหมายความว่าอย่างไรอะไรชื่อว่ารูปมหาภูตรูป4ชื่อว่ารูปมหาภูตรูป4คืออะไรธาตุดินบ้างธาตุน้ำบ้างธาตุลมบ้างธาตุไฟบ้างประชุมกันเรียกว่ามหาภูตรูป4ซึ่งการประชุมของธาตุทั้ง4นั้นชื่อว่ารูปความเกิดของรูปคือความเกิดแห่งอาหารความดับของรูปคือความดับแห่งอาหารเพราะความตั้งอยู่ของรูปนี้ตั้งอยู่ได้เพราะอาหารก็คือข้าวน้ำข้าวสุกขนมสดรูปนี้ถึงตั้งอยู่ได้แต่เมื่อใดรูปนี้ขาดอาหารรูปก็ไม่สามารถจะตั้งได้ฉะนั้นการตั้งอยู่ได้ของรูปนี้ตั้งได้เพราะมีอาหารถ้าอาหารไม่มีรูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นความเกิดของรูปคือความเกิดแห่งอาหารอย่างเนี้ยมันจะเข้ารู้ซึ้งเข้าไปอีกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นยังไงแล้วอะไรเป็นคุณของรูปล่ะอะไรเป็นโทษของรูปล่ะสุขโสมนัสใดๆอาศัยรูปนี้เกิดขึ้นหมายความว่าความสุขอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ที่อาศัยร่างกายเหล่านี้เกิดขึ้นความสุขอันนั้นเป็นรสอร่อยของรูปหรืออัสสาทะของรูปอัสสาทะแปลว่ารสอร่อยเช่นว่าร่างกายนี้อาศัยสัมผัสอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีความสุขขึ้นมาเช่นว่าชายสัมผัสหญิงหญิงสัมผัสชายแล้วก็มีความสุขขึ้นมาความสุขอันนั้นเขาเรียกว่าคุณของรูปหรืออัสสาทะของรูปหรือรสอร่อยของรูปอันนี้เขาเรียกว่าคุณของรูปแต่โทษของรูปล่ะโทษของรูปก็คือโทษรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาจะต้องแตกสลายนี่เป็นโทษของรูปคุณก็คือรสอร่อยของรูปเราอาศัยร่างกายนี้แล้วมีความสุขขึ้นมาด้วยการอาศัยร่างกายนี้เป็นเหตุแห่งความสุขนั้นความสุขนั้นเป็นอัสสาทะของรูปนี้ก็คือรสอร่อยแต่รูปนี้ไม่เที่ยงจะต้องแตกดับสลายไปนั่นเป็นโทษของรูปการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะเสียได้ทำอันเป็นเครื่องละฉันทราคะหรือกำจัดฉันทราคะเสียได้นั่นเป็นอุบายออกจากรูปการที่เราเบื่อหน่ายตัวเองเบื่อหน่ายเห็นร่างกายแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีเมื่อคลายความยินดีนั่นแหละเขาเรียกว่ากำจัดฉันทราคะเสียรูปในรูปเสียได้ฉะนั้นใครเห็นร่างกายนี้แล้วเบื่อหน่ายนั่นคือการกำจัดฉันทราคะในรูปเสียได้นั่นเป็นอุบายออกจากรูปแสดงว่าอุบายออกก็คือการเบื่อหน่ายการเบื่อการหน่ายการคลายกันไม่ยินดีในร่างกายนี้นั่นเป็นอุบายออกส่วนถนนทางที่จะออกจากรูปได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นทางออกจากรูปได้ถ้าใครรู้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้ในสถานะ7อย่างในขันธ์5เช่นว่า1รู้รูปโดยความเป็นรูปเกิดจากมหาภูตรูปทั้ง4นี่คือข้อที่1ข้อที่2คือรู้คุณของรูปก็คือสุขโสมนัสใดๆที่อาศัยรูปแล้วเกิดขึ้นสุขโสมนัสนั้นเป็นรสอร่อยของรูปนี่คือรู้ข้อที่2รู้ข้อที่3ว่ารูปนี้ไม่เที่ยงจะต้องแตกดับสลายไปเป็นของที่ไม่จีรังยั่งยืนไม่เที่ยงแท้ถาวรนี่เป็นโทษของรูปนี่ข้อที่3ข้อที่4การละฉันทราคะทำอันเป็นที่ละฉันทราคะในรูปเสียได้การละฉันทราคะการไม่ยินดีในรูปนั้นเสียได้นี่เป็นอุบายออกของรูปนี่ข้อนะข้อที่5การกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในรูปนั้นเสียได้นะ
อริยมรรคมีองค์8นี่เองเป็นทางที่ออกจากรูปได้ปฏิปทาที่นำไปสู่การละการออกจากรูปได้ก็คือมรรคมีองค์8เขาเรียกว่าเป็นข้อที่6ที่7นะรูปโดยความเป็นรูปก็คือมหาพุทธรูป4ความเกิดของรูปคือความเกิดแห่งอาหารความดับของรูปคือความดับแห่งอาหารนี่คือข้อที่2ที่3นะข้อที่4ก็คือคุณของรูปก็คือสุขสมนัสนะใดๆที่อาศัยรูปเกิดขึ้นโทษของรูปก็คือความไม่เที่ยงเนี่ยข้อนี้ข้อ4ข้อ5นะแล้วก็การกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะเป็นอุบายออกจากรูปข้อที่6แล้วก็ข้อที่7ก็คืออริยมรรคมีองค์8รู้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้7อย่างในความเห็นขันธ์5ตามเป็นจริงส่วนเวทนาล่ะสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันรู้ว่าเวทนาก็หมายถึงว่าเมื่อเรายึดมั่นรูปนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดนามธรรมทั้ง4ตามมาก็คือหมวดของวิญญาณหมวดของวิญญาณเนี่ยก็มีบริวารของวิญญาณก็คือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณฉะนั้นการยึดมั่นเป็นเหตุของในรูปนี้เป็นเหตุการยึดมั่นรูปนี้เป็นเหตุทำให้เกิดนามธรรมทั้ง4นี้ตามมาเพราะการยึดมั่นรูปนี้ว่าเป็นเรานามธรรมทั้ง4ก็เลยเป็นผลตามมาว่าจิตก็ต้องวิ่งออกไปทางตาทางหูเมื่อวิ่งไปแล้วเนี่ยก็เกิดผัสสะแล้วผัสสะตัวนี้คือการกระทบก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดเวทนาฉะนั้นความเกิดของเวทนาคือความเกิดแห่งผัสสะความดับของเวทนาคือความดับแห่งผัสสะอะไรคือเวทนาจังขุสัมผัสชาเวทนาโสตะสัมผัสชาเวทนานะแสดงว่าจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเกิดสัมผัสขึ้นมาเขาเรียกว่าเกิดความสุขทุกข์ขึ้นมาเขาเรียกว่าเวทนารู้เจ็ดอย่างเหมือนกันอะไรคือความเกิดของเวทนาผัสสะคือความเกิดแห่งผัสสะอะไรคือความดับของเวทนาผัสสะดับเวทนาก็ดับสุขโสมนัสใดๆอาศัยเวทนาเกิดขึ้นสุขโสมนัสนั้นเป็นรสอร่อยของเวทนาเวทนาไม่เที่ยงจะต้องแตกดับสลายเป็นธรรมดานั่นเป็นโทษของเวทนาการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในเวทนาได้นั่นเป็นอุบายออกของเวทนาอริยมรรคมีองค์8นี่เองเป็นทางของออกของเวทนานั้นได้เป็นข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับเวทนานั้นได้ความอะไรคือสัญญาเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดรูปประสัญญาเมื่อหูได้ยินเสียงเขาเรียกว่าสัทธะสัญญาจมูกได้กลิ่นก็คานะสัญญาลิ้นได้รสรสสัญญากายถูกต้องสัมผัสโผฏฐัพพสัญญาใจไปสู่อารมณ์นะมนสัญญานะก็เรียกว่าใจเราไปสู่อารมณ์ต่างๆเป็นสัญญา6ประการนะสัญญาเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากจิตเกิดจากผัสสะความเกิดของสัญญาคือความเกิดแห่งผัสสะความดับของสัญญาคือความดับแห่งผัสสะถ้าจิตเราออกเมื่อไหร่สัญญาก็เกิดเมื่อนั้นนั่นเองถ้าจิตเราไม่ออกสัญญาก็ไม่มีเนี่ยสุขโสมนัสใดๆที่อาศัยสัญญาเกิดขึ้นสุขโสมนัสนั้นเป็นรสอร่อยของสัญญาสัญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นคือความนั่นเป็นโทษของสัญญาการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในสัญญาเสียได้นั่นเป็นอุบายออกของสัญญาอริยมรรคมีองค์8นี่เองเป็นทางออกปฏิปทาออกจากสัญญาได้อะไรคือสังขารตาเห็นรูปเขาเรียกว่ารูปสันเจตนาหูได้ยินเสียงเขาเรียกว่าสัทธะสัทธะสันเจตนาจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัส
เป็นสังขารนะสัญเจตนาคือสังขารนะฉะนั้นความเกิดของสังขารคือความเกิดแห่งผัสสะความดับของสังขารคือความดับแห่งผัสสะฉะนั้นจิตออกไปเมื่อไหร่มีการกระทบสังขารเกิดทันทีฉะนั้นเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีเกิดจากจิตออกนอกทั้งนั้นเรียกว่าเมื่อออกไปผัสสะก็เกิดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสุขโสมนัสสุขโสมนัสใดๆที่อาศัยสังขารเกิดขึ้นสุขโสมนัสนั้นเป็นคุณของสังขารสังขารไม่เที่ยงเป็นโทษของสังขารการกำจัดฉันทราคะในการละฉันทราคะเสียได้นั่นเป็นอุบายออกสังขารอริยมรรคมีองค์8ที่เองเป็นปฏิปทาออกจากสังขารได้อย่างเงี้ยเขาจะรู้อย่างนี้ฉะนั้นเขาเรียกรู้ขันธ์5แจ้งเนี่ยมันจะเกิดการเห็นตัวเองขึ้นมามันจะรู้หมดเลยทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็รู้ถึงวิญญาณว่าอะไรคือวิญญาณจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะมโนวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณรับรู้ทางหูโสตคานะชิวหากายะมโนอะไรคือความเกิดของวิญญาณความเกิดของวิญญาณคือความเกิดแห่งนามรูปความดับของวิญญาณคือความดับแห่งนามรูปสุขโสมนัสใดอาศัยวิญญาณเกิดขึ้นสุขโสมนัสนั้นนั้นเป็นรสอร่อยของวิญญาณแต่วิญญาณไม่เที่ยงจะต้องแตกดับนั่นเป็นโทษของวิญญาณการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในวิญญาณเสียได้นั่นเป็นอุบายออกของวิญญาณอริยมรรคมีองค์8นั่นเองเป็นปฏิปทาที่ออกจากวิญญาณได้ฉะนั้นคนที่รู้แจ้งเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยมันจะรู้ไปหมดเลยอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยรู้คุณรู้โทษรู้ใบออกรู้ปฏิปทาออกจากขันธ์5ทั้งหมดก็เลยเห็นว่าขันธ์5นั่นไม่ใช่ของเราแล้วก็หาอุบายออกว่าตอนนี้ไปจิตก็ไม่ควรออกนอกนั่นคืออุบายออกทำให้จิตเรากับโลกก็ขาดกันนะด้วยเหตุผลอันนี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการขาดเลยจิตตรงนี้มันจะสัมพันธ์กับโลกต่อไปเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้อริยสัจจึงประหารนะการประหารฆ่าตรงนี้ไม่ได้เมื่อเรารู้เราเห็นอย่างนี้เนี่ยการเห็นตัวเองขึ้นมาเห็นรูปทั้งหมดแล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมาแล้วก็จะรู้ว่าทางออกทางหนีทีไล่เป็นอย่างไรทำให้จิตของเรานี่ถอดถอนตัวเองว่าต้องตอนนี้ไปจิตเรากับข้างนอกอย่าโยงกันอย่าสัมพันธ์กันอย่าเย็บติดกันเหมือนผ้าที่เย็บผ้าเหมือนได้เย็บผ้าทั้งสองผืนนั้นติดกันเราต้องเลาะได้นะซะทำให้จิตเรากับโลกเนี่ยตาขาดกับรูปหูขาดกับเสียงจมูกขาดกับกลิ่นลิ้นขาดกับรสกายถูกต้องสัมผัสขาดกันทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ออกนอกตอนนี้ไปจิตเราก็ไม่ควรจะออกไปไหนก็อยู่กับตัวเองไปการอยู่กับตัวเองไปทำให้จิตเราสงบลงเพราะมันมีเหตุผลมีเหตุและสักขีพยานพร้อมเสร็จว่าโลกนี้ไม่เที่ยงเราไม่เที่ยงเราไม่มีเราเราก็เบื่อเราไม่จำเป็นจะต้องออกไปทำไมจิตมันก็หยุดลงการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐินะการเห็นตัวเองดังนี้เนี่ยเขาเรียกว่าละสักกายทิฏฐิเมื่อละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยทำให้จิตคนนั้นปิดลงว่าตอนนี้ไปจิตเราก็ไม่ควรอยู่กับโลกไม่อยู่คนไม่ควรอยู่กับใครอยู่กับตัวเองอย่างเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้จิตเราอยู่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าโลกกับจิตเรานี้ขาดกันแล้วต่อที่ไปจิตเราไม่ออกนอกแล้ว24ชั่วโมงจิตเราไม่ออกเลยเพราะเหตุผลจำนวนต่อหลักฐานพยานหลักฐานพยานที่เราเห็นนั้นมันฟ้องให้จิตนั้นย่อมถอนตัวเองออกจากโลกว่าด้วยเหตุผลว่าเราไม่มีที่นี่นะเราจะคิดอะไรเราจะเกาะเกี่ยวอะไรเมื่อก่อนเราไม่รู้เราจึงเกาะเกี่ยวอะไรในโลกนักหนาแต่บัดนี้เรารู้แล้วว่ารูปนี้ยังไม่ใช่เราเลยตาหูก็ไม่ใช่เราแล้วจะเกาะเกี่ยวไปทำไม
หลักฐานพยานเหล่านี้แน่นหนามัดจิตตรงนั้นจงต้องจิตตรงนั้นต้องจำนนต่อเหตุผลหลักฐานพยานนี้จนดิ้นไม่หลุดเขายอมรับนะจิตตรงนั้นยอมรับจนกว่ามันจะยอมรับอย่างหมดสนิทนะหมดเขาเรียกว่าหมดฤทธิ์เนี่ยแต่มันยอมรับอยู่แต่มันยังไม่หมดฤทธิ์เนี่ยก็ว่ากันไปนะมันยังไม่หมดฤทธิ์ก็อบรมไปจนกว่ามันจะหมดฤทธิ์จนที่ท้ายมันก็หมดฤทธิ์จริงๆเราต้องอบรมจนกว่าจิตเราจะขาดจากโลกเมื่อจิตเราเห็นว่าอินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยสมควรที่เราจะยุติกับโลกแล้วไม่ควรที่จะเอาจิตไปไว้ไหนจิตนั้นก็ปิดตัวเองเลยแล้วก็ทำให้จิตเราเนี่ยไม่ออกนอกเพราะไม่มีเหตุผลใดๆที่จะออกนอกได้เลยเมื่อก่อนมันมีเหตุผลว่าเพราะคำว่าเราคนเดียวนั่นเองเพราะว่าตนของตนนั่นเองมีคำนี้แหละทำให้เราออกแต่บัดนี้เราไม่มีสิ่งนั้นแล้วจิตก็เลยหยุดหยุดเพราะเหตุผลนี้ว่าเรายังไม่มีของเราจะมีได้อย่างไรและจะออกไปทำไมนะจิตก็ปิดตัวเองซึ่งจิตปิดตัวเองนั้นโดยพร้อมด้วยหลักฐานพยานการทำอย่างนั้นการเป็นอย่างนั้นจึงว่าละสักกายทิฏฐินั่นเองแสดงว่าคนละสักกายทิฏฐิเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยถ้าไม่เป็นอย่างนี้ชื่อว่ายังไม่ละเท่ากับว่าคนไหนละสักกายทิฏฐิจิตจะต้องหยุดเลยไม่มีการไปถ้าไปอยู่ชื่อว่ายังไม่ละละยังไม่ขาดหนึ่งดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตนั้นก็ยุติไม่ไปทางโลกแล้วยุติเลยว่าตอนนี้ไปจิตเราก็ไม่ผูกพันอะไรกับโลกแล้วคนนั้นก็คือเป็นพระโสดาบันตั้งแต่โสดาบันไปนี่จิตเราจะไม่ออกนอกเลยแม้แต่น้อยสงบมากยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะแค่เห็นตัวเองอย่างเดียวจิตปิดแหละสงบตลอด24ชั่วโมงนี่ยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยก็เห็นตัวอย่างเดียวเราเห็นไหมว่าอริยมรรคเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยสุดยอดเรานั่งสมาธิแทบตายสงบอย่างนี้ไม่ได้หรอกอย่างมากก็ชั่วโมงโอ้เยอะแล้วแต่อันนี้24ชั่วโมงสงบหมดเลยแล้วก็สงบวันนี้ก็เหมือนทุกวันต่อไปก็เหมือนกันไม่เสื่อมไม่หายไม่หลุดซึ่งเราจะมีความสุขเหลือเกินในโลกนี้ถ้าจิตเราไม่ออกสักอย่างหาความทุกข์ไม่ได้นะหาความทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าจิตเราออกไปเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันมากมายเหลือเกินจิตเราไม่มีผัสสะความทุกข์ก็ไม่เกิดถ้าจิตเรามีผัสสะความทุกข์ก็เกิดล่ำไปผัสสะคือการออกของจิตแล้วก็ออกไปแล้วก็ทบกับอารมณ์ฉะนั้นไม่ออกไม่มีทุกข์ออกมีทุกข์มากอริยมรรคนี่เองทำให้เราเป็นอย่างนี้แล้วการรู้อริยสัจนี่เองทำให้เราเป็นอย่างนี้อันนี้แหละจึงว่าทำให้เราได้เห็นชัดว่าการอบรมมรรคมีผลมากสมาธิมันมีตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องนั่งก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้จิตเป็นหนึ่งเดียวแล้วจิตจำนนต่อเหตุผลหลักฐานพยานหมดเลยก็อันนี้ก็ถือว่าเราทุกคนได้เห็นว่าจิตเราทุกคนเนี่ยมารู้มาเห็นแล้วเนี่ยมีผลมากเลยใช้ปัญญาอย่างเดียวนะสติกับปัญญาทำงานในเรื่องนี้ไม่ได้ใช้สมาธิเลยนะไม่ได้ใช้สมาธิเลยใช้สติกับปัญญานะอะไรนะนานไหมอะไรนะอ๋อถามไว้สุดท้ายเนาะไว้สุดท้ายอันนี้ก็คือว่าเราต้องทำให้แจ้งตัวเราให้ชัดอย่างเดียวแล้วก็อยู่กับตัวเองเลยไม่ต้องไปอยู่กับใครภาพคนอื่นออกให้หมดเลยมีละภาพเราคนเดียวละภาพเราคนเดียวเนี่ยชัดที่สุดในโลกภาพคนอื่นไม่ต้องไปหามืดไปเลยฉะนั้นมันเปลี่ยนด้านกันได้นะมันเปลี่ยนด้านกัน
ถ้าเราทำอย่างนี้ก็คือเปลี่ยนด้านนั่นเองเมื่อก่อนนะเราไม่ได้อบรมเนี่ยภาพคนอื่นชัดที่สุดในโลกภาพเราไม่มีเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมีภาพเราชัดที่สุดในโลกภาพอื่นไม่มีเลยกลับด้านกันเราสามารถจะกลับได้สำเร็จเพราะทางเนี่ยเราเปลี่ยนทางมันก็กลับได้ถ้าไม่เปลี่ยนกลับไม่ได้ฉะนั้นคนเราเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทางเลยนะไม่เปลี่ยนไม่ได้เลยเราก็กลายเป็นว่าไปทางเก่าอยู่นั่นเองไม่จบไม่สิ้นไม่สามารถจะพ้นไปไหนได้อันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนก็ทำตรงนี้ถ้าไม่ทำตรงนี้ไม่มีทางไม่มีทางเพราะการรู้ยศัตว์เนี่ยจำเป็นมากเพราะยศัตว์เป็นปัญญาเป็นปัญญาที่พระเจ้าท่านกล่าวกับภิกษุว่าเราไม่รู้ธรรมทั้งสี่นี้เองเราได้เธอทั้งหลายทั้งท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมาช้านานแล้วเรามารู้ธรรมทั้งสี่นี้เองทำให้เรานี่หลุดพ้นไปหลุดไปพ้นไปก็คือตรงนี้นะฉะนั้นยศสี่ไม่ใช่ใครรู้ง่ายรู้ยากมากฉะนั้นเราต้องเห็นตัวเองนะเห็นร่างกายนี้ถึงจะปัญหาทุกอย่างจะขี้คลายไปหมดถ้าไม่เห็นร่างกายนี้ไม่มีอะไรจะขี้คลายอะไรได้เลยไม่สามารถจะขี้คลายปัญหาอะไรต่างๆนานาได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราไม่ออกนอกแล้วนะตอนนี้ไปเราไม่ออกนอกแล้วออกก็คือคนโง่ละเราไม่โง่ละตอนเนี้ยแล้วเราคุมจิตได้ละแต่ปัญหาก็ยังมีตามเข้าไปอีกเวลาเราจิตเราไม่ออกนอกก็จริงแต่เวลากระทบอารมณ์อะไรต่างๆจิตมันยังดิ้นดิ้นดิ้นนิด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 เห็นได้มันดิ้นดิ้นอยู่มาดีใจนะเสียใจนะมันยังมีอยู่ในในแต่มันไม่มากพอที่จะทำให้ออกออกนี่ไม่ออกแต่มันดิ้นดิ้นเหมือนน้ำกระเพื่อมในขวดแต่ไม่ออกขวดนะเพราะเราปิดฝาแน่นแล้วแต่เวลากระทบกระเทือนเนี่ยมันก็ดิ้นดิ้นอยู่ในในแต่มันไม่ออกนอกเราถือว่าการดิ้นนั้นก็คือกิเลสเราที่เหลือนั่นเองเราคิดว่าการดิ้นนั้นก็ไม่ควรแก่เราแสดงว่าการดิ้นที่มันมีอยู่ภายในนั้นเป็นเพราะว่าเรายังรักร่างกายนี้ยังมีความรักซ่อนอยู่ยังออกไม่หมดนั่นเองเราก็จะรู้ได้ว่าดิ้นตรงนี้แสดงว่าการเบื่อของเรายังไม่แก่พอเรายังมีความรักซ่อนอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเห็นตัวเองว่าไม่ใช่เราแต่มันก็ยังมีความรักหลงเหลืออยู่เราก็รู้ว่าดิ้นนี้ก็เพราะมาจากความรักอันนั้นยังไม่หมดยังไม่จางหายคือจางแต่ยังไม่หมดนั่นเองเหมือนเราล้างเหมือนเราจับของเหม็นแล้วก็ล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่ดมดูเอ๊ะมันกลิ่นมันติดอยู่ฉะนั้นดิ้นตรงนี้ก็คือกลิ่นมันนั่นเองนะโดยรวมแล้วสะอาดแล้วล่ะแต่กลิ่นมันติดมืออยู่เราก็เห็นว่ากลิ่นนี้ก็ไม่ควรจะติดตรงนี้เรารังเกียจกลิ่นนี้เหลือเกินกินนี้เราก็ไม่พึงประสงค์เราจะต้องเอาออกซะเราก็รู้เลยว่าการที่จะเอาออกกินนี้เนี่ยก็คือล้างบ่อยๆก็ล้างต่อไปอีกนะฉะนั้นการพิจารณากายก็พิจารณาต่อไปอีกแสดงว่าเราเบื่อตัวเองยังเบื่อไม่พอต่อมาเราพิจารณามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเป็นพระสกิทาคามีแล้วก็จะเป็นพระอนาคามีในที่สุดอันนี้คือภายในกับภายในไม่มีภายนอกมายุ่งเกี่ยวแต่โสดาบันเนี่ยต่ำกว่าโสดาบันนี่มีภายนอกกับภายในยุ่งเกี่ยวกันตลอดเลยเดี๋ยวไปนอกอีกแล้วเดี๋ยวมาในอีกแล้วเดี๋ยวไปนอกอีกแล้วพวกนี้เนี่ยยังไม่ถึงโสดาบันหลังจากถึงโสดาบันแล้วมีแต่ในกับในก่อนที่จะถึงโสดาบันในกับนอกสู้กันอันนั้นหยาบกว่านะในกับนอกนอกกับในเนี่ยนะใครก็ประเมินดูก็รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนฉะนั้นเวลานอกกับในในกับนอกเนี่ยเรายังต่ำกว่าโสดาบันยังออกอยู่แสดงว่านอกก็คือนรกนั่นเองถ้าปิดตรงนอกได้มีแต่ในกับในก็ปิดนรกนั่นเองโอ้ปิดยากเนาะนรกเนี่ยมันอะไรจะปิดจะดีชาตินี้จะปิดได้หรือเปล่าปิดหูปิดตานี่เองปิดนรกเราสังเกตว่าเวลาออกไปนะคิดไม่ดีเลยคิดอกุศลเลย
ไม่ค่อยจะมีว่าจิตออกไปแล้วคิดดีนะไม่ค่อยมีมีน้อยหาทำยายากแต่คิดไม่ดีนะแทบจะทุกช็อตเลยทุกครั้งเลยแสดงบ่งบอกของมันนรกเนี่ยนรกฉะนั้นนรกไม่ใช่ใครปิดง่ายถามว่าทำไมจิตออกนอกเป็นนรกแล้วเราทำไมมันต้องออกนอกเพราะเราคุมไม่อยู่ทำไมคุมไม่อยู่เพราะเรายังอ่อนอยู่การคุมไม่อยู่นั่นแหละทำให้เรายังอินทรีย์ยังอ่อนอยู่นะมันทำให้เราหลุดออกไปถ้าคุมอยู่เราจะให้ออกไปทำไมล่ะแสดงว่าออกก็คือมันคุมไม่อยู่แสดงว่าถ้าคุมไม่อยู่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราเห็นตัวเองยังไม่แจ้งพอมันก็เลยทำให้จิตเราอยู่ได้ยากถ้าอย่างนั้นเราต้องเห็นตัวเองแจ้งพอมันก็อยู่ได้มั่นขึ้นแสดงว่าความแจ้งคือความมั่นแจ้งเท่าไหร่มั่นเท่านั้นแจ้งน้อยมั่นน้อยแจ้งมากมากแจ้งที่สุดมั่นที่สุดก็ไม่หลุดเราต้องเร่งที่ความแจ้งนะเวลาแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องรู้ว่าสาวหาปัญหาที่ลึกกว่านั้นว่าเราจะทำยังไงให้ไม่หลุดอ๋อให้แจ้งมากมากเลยแจ้งมากมากก็ต้องหาอุบายมากมากพิจารณามากมากเพื่อจะแก้ปัญหาหลุดนี้ฉะนั้นหลุดแล้วก็ดึงมาใหม่เนี่ยแก้แค่ดึงมาอย่างนั้นไม่ได้นั่นแก้คือปลายเหตุดึงมาแล้วก็พยายามผลิตความเห็นให้มากความเห็นก็ต้องผลิตอุบายให้มากๆพิจารณาให้มากๆแล้วเราจะแก้ปัญหาปลายเหตุนั้นได้เราไม่ใช่ไปดึงมาแม่เราก็นิ่งอยู่เฉยๆไม่พิจารณาเลยเออถ้าอย่างนั้นปัญหาเลยจะไปไม่รอดไปไม่รอดดึงมาอยู่เฉยๆเราไปก็ดึงมาอยู่เฉยๆเฉยนั่นคือปัญหาเลยมันจะไม่ก้าวหน้าเลยดึงมาเราพิจารณาเลยดึงมาพิจารณาเลยพิจารณาให้มากเลยจากการปัญหาฉะนั้นปัญญามันต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่าเราทำแก้ปัญหามันถูกจุดไหมแก้ปัญหาลึกตื้นมากน้อยแค่ไหนปัญญาต้องเข้าไปเคลียร์หมดเลยเพราะปัญญามันอ่านเกมออกนี่ถึงได้บอกว่าใช้สติกับปัญญางานนี้ไม่ได้ใช้สมาธิแต่กลับมีสมาธิมากมายนะมากมายทำให้เราได้เห็นว่าโอการอบรมมรรคเนี่ยปัญญากับสมาสติกับปัญญาทำงานหนักแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าสติปัญญาเองทำให้เราได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็ได้รู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างถ้าอย่างนั้นสติปัญญาเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราจะต้องอบรมยังไม่ได้ใช้สมาธิเลยนะแต่จิตไม่ออกแล้วอะมีสมาธิไหมล่ะมีแต่เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนสมาธิที่เขาทำกันนั่นมันเป็นฌานอันนี้มันเป็นญาณฌานนี่ก็ต้องเข้าแล้วก็ออกลมหายใจหายเป็นเข้าไปนะอันนั้นฌานออกมาก็มีกิเลสเหมือนเดิมแล้วก็ไปทางไหนไปทางเส้นเก่านะแล้วเส้นใหม่ไม่ได้สร้างเส้นใหม่ไม่ได้สร้างเส้นใหม่พิจารณาตัวนี้คือเส้นใหม่ไม่ได้สร้างมันก็หล่นทางเก่าทางเก่าทางเก่าอยู่เลยหมดแล้วไปไหนไม่รอดหรอกนะระหว่างสมาธิกับเส้นทางเก่าทางเก่าทางเก่าก็มีแต่ภาพคนอื่นเต็มไปหมดก็กิเลสก็มีเหมือนเดิมถือว่าสมาธิมันไปไม่ได้ไงนะเข้าสมาธินิ่งไม่มีภาพใครแต่ออกมามีเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไปทางเก่าเนี่ยนะทางใหม่ตัวเองนะไม่ได้สร้างทำไมไม่สร้างก็ไม่รู้ดิไม่สร้างเองเนี่ยไม่เข้าใจนะเนี่ยคนสร้างเขาก็ได้ไปทางใหม่เลยทั้งทางเก่าเนี่ยต้องปิดเลยไม่ให้มันมีเราต้องเร่งสร้างทางใหม่ก่อนแล้วเมื่อเราปิดทางเก่าสร้างทางใหม่ได้แล้วก็ทำสมาธิทีหลังก็ได้จะรีบทำไปไหนนะที่ทำแล้วก็สบายเลยเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบเข้าก็สงบออกสงบไม่ไปละทางเก่าอย่างนี้เป็นสมาธิของพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แต่เราเนี่ยเข้าสมาธิออกก็โน่นทางเก่าไปไหนไปที่มันชอบมันเนี่ยที่ชอบทั้งนั้นเนี่ยไปแล้วทางใหม่ก็ไม่มีตัวเองไม่รู้อริยสัจคือทางใหม่ไม่มีก็คือไม่รู้อริยสัจนั่นเองไม่รู้ความจริงสี่ประการนั่นเองอันเดียวกันถ้ารู้จะไม่ไปหรือถ้ารู้ก็ต้องไปแล้วไม่ไปก็คือไม่รู้นั่นเองฉะนั้นอริยสัจสี่ไม่ใช่ใครจะรู้ง่ายนะไม่ใช่ใครจะรู้ง่ายต้องคนรู้ก็คือคนต้องทำต้องทำให้เกิด
มื่อเราไปถึงพระอนาคามีเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นการดิ้นข้างในก็หมดจิตไม่ดิ้นแหละเขาเรียกว่าละความพอใจและดีใจพอใจเสียได้เบื่อใจเสียใจในโลกเสียได้คือละอวิชชาและโทมนัสในโลกได้ตอนนี้ไปเนี่ยจิตเราเนี่ยไปถึงพระอนาคามีก็การพิจารณากายก็จบฉะนั้นการพิจารณากายเนี่ยเราจะต้องเอากามราคะออกให้หมดก็คือพระอนาคามีพระโสดาบันนี่ออกเกือบจะหมดแต่ยังกลิ่นมันติดมืออยู่กลิ่นมันนิดหนึ่งราคะเนี่ยก็คือกามราคะก็คือกลิ่นนั่นเองนิดเดียวแล้วเราก็พิจารณาไปถึงพระอนาคามีก็หมดความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดละไม่มีละจิตก็เป็นหนึ่งไม่รู้จะคิดเพื่อใครตอนนี้หญิงก็เบื่อชายชายก็เบื่อหญิงเพราะว่าต่างคนต่างเบื่อตัวเองนั่นแหละทำให้เราผลักไสออกเขาออกไปไม่เอาละความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสภาพเราถือว่าการปฏิบัติมาเนี่ยเราถือว่าเรามาละกิเลสกิเลสที่ตัวสังเกตที่ดีที่สุดก็คือหญิงชายนี่เองถ้าละตัวนี้ได้ก็แสดงว่าเรามาถูกแล้วถ้าใครบอกว่าผิดเนี่ยผิดมันจะละได้เหรอมันก็ละไม่ได้ดีถ้าทางผิดแสดงว่าละได้ก็คือทางถูกก็มั่นใจอยู่แล้วนะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณากายเนี่ยจนกว่าความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นเมื่อสิ้นแล้วเนี่ยไม่เคยมีภาพคนอื่นอยู่ในใจเราเลยมีแต่เราคนเดียวผู้หญิงก็ไม่เคยมีภาพผู้ชายอยู่ในใจผู้ชายก็ไม่เคยมีภาพผู้หญิงและก็ไม่ใช่ว่ามีภาพผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียวไม่มีภาพทุกอย่างเลยมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตเราปิดตัวเองลงปิดผู้อื่นออกไปเลยอยู่ในใจเราไม่มีฉะนั้นวันตานี่ก็เห็นไปแต่จิตไม่ได้ไปหูก็ไปเห็นไปได้ยินไปแต่จิตไม่ได้ไปถือว่าเราไม่ควรไปทั้งสิ้นนะจิตก็อยู่ในตัวเราก็สงบระงับอยู่ในตัวเราเย็นร่มเย็นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตก็เลยว่าละอภิชาและโทมนัสเสียได้ในโลกก็คือความดีใจเสียใจทำให้จิตกระเพื่อมหรือจิตดิ้นข้างในก็ไม่มีเราก็หยุดละการพิจารณากลัวดังนั้นการพิจารณาตัวในจะหยุดที่พระอนาคามีถือว่าเต็มบริบูรณ์สติไม่มีเผลอเลยนะสติสัมปชัญญะไม่มีคำว่าเผลอจะเป็นอัตโนมัติทุกเวลานะจะเป็นทุกเวลาอัตโนมัติตลอดเมื่อจิตเราไม่เผลอเป็นอัตโนมัติตลอดเราก็สงบระงับดับเย็นทำให้จิตของเรานี้เป็นหนึ่งเดียวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากลางคืนกลางวันเราเป็นผู้สงบไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ทำให้เราเดือดร้อนเลยอายตนะเหล่านั้นมีเหมือนไม่มีโลกนี้ปิดสนิทนะเราอยู่คนเดียวนะเหมือนก็ว่าเห็นภาพเราคนเดียวแจ้งที่สุดในโลกก็คือภาพเราภาพคนอื่นนึกไม่ออกแล้วเราก็ไม่อยากนึกด้วยมันกลับด้านกันเพราะทางมันต่างกันก็ผลก็ต่างกันเมื่อก่อนเราเป็นปุถุชนวันๆหนึ่งมีแต่ภาพคนอื่นเต็มยกเว้นภาพเดียวที่ไม่มีก็คือเราแล้วเราเองก็รักตัวเองแล้วก็รักผู้อื่นตามแต่บัดนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเส้นทางใหม่นี้วันๆหนึ่งก็มีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นชัดที่สุดในโลกภาพคนอื่นนึกไม่ออกแล้วก็เบื่อตัวเองเหลือเกินแล้วก็เบื่อทุกอย่างในโลกเนี่ยมันกลับด้านกันอย่างนี้ฉะนั้นเราเห็นว่าทางทั้งสองทำให้ผลไม่เหมือนกันตรงข้ามกันอย่างชัดเจนเลย
นะตรงข้ามฉะนั้นจึงว่า เราสามารถจะพาจิตไปเห็นแล้วก็จิตจะเข้าใจว่าทั้งทุกอย่างหมดเลยเขาเรียกว่าวิปัสสนาทำให้แจ้งฉะนั้นวันๆตัวเองแจ้งชัดมากตัวเราเนี่ยแสงสว่างออกทั้งตัวสว่างแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นตั้งแต่วันนี้เห็นจนถึงวันตายเลยไม่เคยดับวันหนึ่งไม่เคยดับแม้แต่นาทีเดียวความเห็นนั้นตลอดเวลาไม่น่าเชื่อนะเป็นไปได้แล้วแจ้งหมดเลยตัวเราเนี่ยชัดเหมือนที่เราเห็นคนอื่นชัดนั่นเนี่ยชัดเท่ากันเมื่อก่อนเรานึกถึงผู้อื่นชัดขนาดไหนเราเห็นตัวเองก็ชัดขนาดนั้นกว่าจะชัดอย่างนี้ได้นะแทบตายนะอบรมไม่น่าเชื่อนะว่าเออมันเป็นไปได้เนาะจิตเราก็สงบดิตาหูไม่มีผลเลยมีเหมือนไม่มีเราไม่ได้ใจว่ามีอะไรหลังจากนั้นทำไงต่อหลังจากนั้นก็คือว่าเมื่อเราเห็นว่าจิตเราเนี่ยไม่มีละอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้แล้วก็ไม่มีข้างนอกแล้วก็จริงแล้วก็การพิจารณาก็ตรวจจบแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ทำสมาธิทำสมาธิแบบไหนแบบที่เราทำครั้งแรกกันเนี่ยนะทำไมทำล่ะเพราะว่าครั้งแรกเราทำก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วเราก็หันมาอบรมมรรคแต่ก็เวลาอบรมมรรคก็ไม่ได้ทำตรงนี้เราทำเพื่อประโยชน์ของสมาธิมันมีอยู่นะเราจะต้องใช้สมาธิไปรู้เห็นอะไรเราต้องอาศัยสมาธินั้นสมาธินั้นก็คือฌานนั่นเองกลับมาทำอีกทีนึงแล้วเวลาทำเนี่ยเราจะเข้าสมาธิเนี่ยเข้าง่ายเพราะเวลาจะเข้าสมาธิเนี่ยมันไม่มีอะไรขวางเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะนั่งสมาธิทีเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์นั้นมาเดี๋ยวอารมณ์นี่มาเดี๋ยวอารมณ์นั้นมาเดี๋ยวอารมณ์มาทำอะไรไม่เข้าไม่ได้เลยวันนั่งสมาธิทีนั้นก็สู้กับตัวเองตลอดกว่าจะเข้าสมาธิได้ทุกครั้งต้องสู้ตลอดวันไหนสู้ได้ก็เข้าได้บ้างวันไหนสู้ไม่ได้ก็วันนั้นก็เกาหัวเลิกก่อนนะไม่ไหวนะก็กลายเป็นว่าทำทุกครั้งสู้ทุกครั้งสู้อะไรสู้กับอารมณ์ตัวเองแต่ไม่เหมือนคนที่อบรมมรรคมาเนี่ยเป็นพระอนาคามีเนี่ยมันไม่มีใครต่อสู้เราเลยอ่ะสิ่งที่จะมาต่อสู้เราจะเข้าสมาธิแล้วนะอารมณ์นั้นก็มาอารมณ์นี้มันไม่มีเหมือนจะเข้าแล้วนะก็เข้าเลยแล้วออกก็ออกเลยเข้าก็เข้าเลยคนต่อสู้ตายหมดแล้วตายเพราะอริยมรรคฆ่าหมดแล้วเขาเรียกว่ามันง่ายทำแล้วมันยากทำทำไมทำง่ายๆข้างบนสมาธิจะไปรีบทำทำไมเราไปทำข้างบนมันง่ายกว่าเยอะจะเข้าเลยเข้าเลยจะออกเลยออกเลยมันได้เข้าตามใจชอบสิ่งที่อารมณ์ที่ขวางเรามีไหมไม่มีสักอย่างเลยขนาดเราไม่เข้าสมาธิจิตยังไม่ออกนอกอยู่แล้วอะแล้วเข้าแล้วมันจะออกเลยขนาดไม่ได้ทำนะมันยังไม่ออกแล้วอ่ะนี่มันเขาเรียกว่ารู้จักทำเนี่ยมันจะเป็นอย่างนะคนเขาเรียกว่าฉลาดทำคนเรามันต้องมีการเข้าใจที่ว่าทำที่แรกก็ทำเล็กน้อยเพราะยังไงเป็นสมาธิที่ยากอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะนิวรณ์ไม่ดับแต่เรามาอบรมยมักเนี่ยทำลายนิวรณ์ก่อนนิวรณ์ไม่เหลือนะตายหมดทุกตัวเลยนะแล้วตายแล้วตายเลยไม่กลับมาเพราะอายมรรคเนี่ยจะฆ่านิวรณ์หมดตั้งแต่กามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทจะวิจิกิจฉาฆ่าหมดไม่เหลือฉะนั้นเวลาจะเข้าสมาธิเนี่ยพลิกฝ่ามือเลยปิ๊บเข้าเลยออกก็ออกเลยมันไม่มีใครต่อสู้เราหน้าศัตรูสักหน่อยเดี๋ยวก็ไม่เห็นหน้าฉะนั้นพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเราได้สมาธิอย่างไม่ยากไม่ลำบากนะจะเข้าสบายออกสบายเรานั่งที่ไรเข้าได้เลยเหมือนก่อนนั่งที่อัดสู้กันก่อนสู้อยู่นั่นแหละกว่าจะสู้ได้โอ้โหจะหมดชั่วโมงแล้วจะเลิกแล้วเลิกกันพอดีจบเข้าไม่ได้แล้วแล้วก็กี่ปีก็อยู่งั้นเนี่ย
เข้าวัดมา4ปีสู้อย่างนั้นเนี่ยไม่เลิกนี่เลิกอันนี้เขาเลิกเลยเนี่ยเขารู้จักทำรู้จักทำจะว่าเขาไม่มีสมาธิไม่ได้เขามีหมดจะว่าฌานเขาก็มีญาณเขาก็มีจะว่าโอ้ยเนี่ยทำแต่มรรคไม่มีฌานเนี่ยมีทำเดี๋ยวทำทีหลังแล้วมีมากกว่าคนที่อื่นหรือจะทำไงก็อื่นก็ทำแบบสู้แบบสู้นั่นเขาเรียกว่าสมาธิโลกีนะสมาธิโลกีนั่งที่ไรสู้ทุกทีสมาธิโลกละไม่มีการสู้เพราะมันไม่รู้จะสู้อะไรกับใครอารมณ์มันตายหมดแล้วอารมณ์มันหมดแล้วแม้แต่ความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดกามฉันทะก็ไม่เหลือแล้วจะสู้อะไรจะเอาอะไรมาสู้ล่ะตายหมดแล้วนะความดีใจเสียใจมันไม่มีดังนั้นเวลาทำสมาธิฌานก็ทำไม่ยากแล้วก็เข้าฌานออกฌานทำให้คล่องเลยนะทำให้คล่องเมื่อทำให้คล่องแล้วก็น้อมไปทางวิชาสามเราจะใช้อำนาจสมาธิเนี่ยไปรู้ภพชาติของเราว่าวิชาสามก็คืออยากจะรู้ระลึกชาติได้ว่าเราเคยเกิดมากี่ชาติแล้วชาตินี้เรารู้แล้วว่าเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วละชาติที่แล้วละชาติโน้นชาตินี้ล่ะเราอยากจะรู้ก็ใช้สมาธิเนี่ยอธิษฐานไปตั้งคำถามไปเดี๋ยวมันก็จะมีคำตอบออกมานะเราคิดข้อมูลเข้าไปเดี๋ยวก็จะเปิดออกมาเองแล้วก็เปิดมาแล้วก็เห็นภพชาติของเรามากไปออกจากชาตินี้ไปลงชาตินี้เกิดจากชาตินี้มาอยู่ชาตินี้หลงบ้านหลังนี้ไปอยู่บ้านหลังนั้นหลงบ้านอย่างนั้นไปอยู่บ้านหลังโน้นไปทีละบ้าน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 เกิดเป็นอะไรก็มีหมดเลยลึกชาติได้แล้วก็ระลึกชาติแล้วผู้อื่นก็ได้ด้วยอยากจะเห็นผู้อื่นก็เห็นเขาได้บอกว่าเขาเกิดมาเป็นอะไรเห็นหมดเลยแล้วก็หมดในโลกนี้ก็รู้หรอกเขาคนเวียนว่ายตายเกิดคนนั้นตายคนนั้นเกิดคนนั้นโอ้ไปหมดเลยเขาเรียกว่าเห็นความจุติของสัตว์ทั้งหลายเกิดโลกเกิดตายในโลกแล้วก็เห็นว่าสภาวะนี้เราเกิดตายก็เหมือนเขานี่แหละเพราะเราไม่รู้เพราะความไม่รู้อริยสัจ4นั้นถึงได้เกิดได้ตายกันมาหลายชาติแต่บัดนี้เรารู้แล้วเราเบื่อแล้วเราชาติสุดท้ายแล้วเราไม่เอาแล้วเขาเรียกรวบรวมสติปัญญาก็หมดเขาเรียกว่าอสวะคายญาณจบเลยเป็นพระอรหันต์เลยพระอรหันต์ก็จบละไม่มีกิจที่จะทำละดังนั้นจึงว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการการได้มาเห็นมารู้ตัวเองซึ่งการเห็นการรู้การเห็นการแจ้งตัวเองเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าสามารถที่จะทำให้เราได้พ้นทุกข์ได้จริงๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เห็นผลของการที่เราได้ปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยถูกต้องจิตเราก็เลิกเลยโลกไม่ไปอีกเลยไม่ไปก็รอวันตายอย่างเดียวเวลาไม่ตายก็จิตก็อยู่กับตัวเองไม่มีการออกเลยรู้แล้วว่าก่อนตายเราก็ไม่ออกก็คือไม่มาในโลกนี้แล้วเบื่อตัวเองเบื่อทุกอย่างก็ไม่มาคือตอนก่อนตายจิตก็ไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วอยู่ไหนแค่อยู่แค่หัวเท้าเองถ้าเราไปทางตาอยู่ทางหูอยู่จมูกอยู่ถือว่าอยู่ในโลกนี้อยู่ถ้าไม่ไปก็คือไม่อยู่ก่อนตายก็เป็นอย่างนี้หลังตายแล้วก็ไม่มาเลยเบื่อก็ไม่มาคนนั้นก็คือนิพพานนั่นเองฉะนั้นถึงเรียกว่าผลต่างๆต้องรู้ตอนเป็นอย่างไรตอนตายก็อย่างนั้นนะตอนเป็นอย่างหนึ่งตายอย่างหนึ่งไม่ใช่เพราะตายแค่หลับและตื่นเท่านั้นเองนะแสดงว่าคนเราทุกคนก็ต้องทำตอนเป็นเนี่ยให้ได้ตอนตายก็ตามนั้นถ้าตอนเป็นยังได้ไม่ดีก็ทำให้ดีนะทำให้ได้ถ้าอย่างนี้ก็คือการแก้ปัญหาก็จะจบนะการรู้แจ้งก็จะทำให้เราเห็นว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยต้องไปตามลำดับนี้นะแล้วก็ทุกคนที่ฝึกมาต้องไปตามสเต็ปของเขานะ
ม่ใช่ว่าเราจะมาข้ามขั้นข้ามตอนไม่ได้ต้องรู้สัดส่วนของเราว่าเราถึงไหนอย่างไรเราทำตามหน้างานของเรานะหน้างานของเราอยู่ตรงไหนก็ทำตามนั้นไม่ควรทำข้ามขั้นข้ามตอนไม่จะไม่ได้เลยมันจะข้ามไม่ได้เลยนะอินทรีย์เราขนาดไหนขั้นตอนเราขนาดไหนเราทำตามลำดับไปลำดับไปดังนั้นใครจะดูถูกไม่ได้ว่าฌานก็มีญาณก็มีเขาเรียกบรรลุทั้งสองส่วนเลยจะว่าฌานเราก็มีเหมือนคนอื่นแล้วก็ฌานของเราเป็นฌานที่ไม่ต่อสู้กับอะไรเลยจะเข้าจะออกได้สบายจะว่าญาณอริยมรรคเราก็มีจบเลยเจนจบเลยนะคนนั้นก็คือเป็นผู้รู้แจ้งนั่นเองทั้งนี้ถ้าเราจบอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำความเพียรหรอกนั่งเสวยผลทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแล้วจนถึงวันตายแล้วก็ปิดเลยทุกอย่างมันปิดสนิทฉะนั้นเราจึงว่าการทำอย่างนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าเราดำเนินทางมาถูกต้องแล้วก็เราเองก็สามารถจะทำให้จิตเราหลุดพ้นจากอารมณ์พ้นอารมณ์นี่ก็คือพ้นไม่ให้ไปนั่นเองคนทุกข์เนี่ยทุกข์ก็คือการไปทางหูทางตานี่เองฉะนั้นคนคนนี้อยู่ในโลกนี้จิตไม่ออกเลยมันโลกกับท่านขาดกันน่ะจิตเรากับโลกไม่สัมพันธ์กันแล้วตาหูไม่ได้ใช้เลยจิตไม่ได้ไปเลยเพราะคนนั้นฉลาดนั่นเองฉลาดว่าไปทำไมไปก็โง่สิก็เราโง่มาหลายชาติแล้วเพราะเรายินดีในตนนี่แหละจึงยินดีในตายินดีในหูเพราะเราเบื่อตนนี่เบื่อในตาเบื่อในหูก็ทำให้ปิดซะเบื่อก็ปิดสิไม่ใช่เราก็ปิดสิเปิดทำไมเราเปิดก็โง่นั่นเองความรู้ตรงนี้มันจะมาแก้ปัญหาของเราได้ทุกอย่างนะเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณก็คือการเห็นตัวเองแล้วก็จะมีคำตอบให้ตัวเองแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงทิศทางของตัวเองซะแล้วก็เปลี่ยนความเห็นของตัวเองซะว่าเคยเห็นอย่างไรมาแล้วแล้วบัดนี้เราเห็นอย่างไรเราพยายามจะละความเห็นเก่านั้นไม่สร้างความคุ้นเคยให้ความเห็นเก่านั้นแล้วก็พยายามทำเหตุผลใหม่นี้แล้วก็สร้างความคุ้นเคยกับเหตุผลใหม่นี้ให้สนิทชิดเชื่อกับเหตุผลใหม่นี้ซะปัญหาก็จะจบฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการที่ว่าต้องให้เรานี้เปลี่ยนทางเดินถ้าไม่เปลี่ยนทางเดินทางเดินก็เก่าก็ลาวีเราอยู่นั่นเนี่ยฉะนั้นคนไหนไม่เปลี่ยนทางเดินเนี่ยทางเก่าก็ยังเป็นทางเก่าอยู่นั่นเองครองใจเราแล้วก็ครองโลกต่อไปเราก็ไม่พ้นโลกหรอกฉะนั้นจึงว่าทางเก่านั้นเป็นทางที่ต้องกำจัดสถานเดียวนะแก้ไขเพิ่มเติมแต่งเติมอะไรไม่ได้ไม่สามารถจะแก้ไขได้เลยทางเส้นนั้น ทางเส้นใหม่เท่านั้นแหละที่เราจะแก้ไขได้ เป็นนั้นว่าทางเก่าตัดทิ้งสถานเดียวเหมือนเนื้อลายนะตัดทิ้งอย่างเดียวไม่สามารถจะเป็นเนื้อดีได้ อันนี้ก็คือปัญหาก็จะจบกันถ้าไม่ทำอย่างนี้จบไม่ลงถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็เชื่อเลยว่าโอ้พุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงถ้าไม่มีจริงเราจะมีเราอย่างวันนี้ได้อย่างไรมันเป็นเหตุผลที่ค้ำคออยู่แล้วนะไม่ใช่พุทธเจ้าเป็นนิยายเล่าขานกันมาพระธรรมก็เป็นนิยายเล่าขานกันมาไม่ใช่ใครจะว่าอะไรก็ช่างเถอะถ้าเรามีผลอันนี้ออกมาผลอันนั้นก็เป็นอันเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองแล้วไม่มีได้ยังไงเราถึงเรามีเนี่ยและสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีได้ยังไงเพราะทุกอย่างเกิดที่เราหมดแล้วนะเราก็รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงพระอรหันต์มีจริงโดยนัยยะของเรานั่นเองที่เราปรากฏในเรานั่นเองเราก็จะทราบซึ้งว่าโอ้พระเจ้าเนี่ยฉลาดแล้วก็เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลกถ้าโลกนี้ไม่มีพระเจ้ามืดบอดอย่างเราที่เคยมืดมาแล้ว
เราจะเห็นคุณมหาศาลว่าพุทธเจ้าเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลกหมู่สัตว์ทั้งหลายมืดบอดถ้าไม่มีพุทธเจ้าจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะจะหลงอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวเทวดาถึงพระพรหมโลกนะตั้งแต่พระพรหมเลยนะตั้งแต่พรหมโลกนี่อยู่ในคณะหลงหมดเลยพระพรหมก็ทำสมาธิเนี่ยไปอยู่ทำสมาธิฌานนึกว่าเป็นนิพพานเนี่ยไม่ใช่เป็นผมกลับมาตกนรกได้อีกนะนรกก็ไม่สิ้นเพราะอะไรเพราะไม่ได้เปลี่ยนทางเส้นเก่าเส้นเก่ามันไปหานรกอยู่แล้วไงที่บอกว่านรกปิดเพราะอะไรปิดทางเส้นเก่านั่นเองแสดงว่าใครไม่ปิดก็คือนรกนั่นเองผมเพราะผมยังไม่ปิดเลยนะถึงได้บอกว่ามันไม่ใช่ง่ายนะถ้าไม่มนุษย์อย่างเดียวนะทั้งเทวดาทั้งพระพรหมลงอันเดียวกันหมดเลยฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เองเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างนี้เทวดาถึงพรหมโลกก็สักการะเคารพหมดเลยเขาสลบเคารพโดยธรรมนะไม่ใช่เคารพโดยแปลว่าเป็นใครเคารพผู้มีธรรมอันสูงนั่นเองถ้าคนรู้ธรรมอย่างนี้คือเรารู้สูงเท่านั้นเนี่ยนะรู้สูงนะถ้าใครเห็นธรรมอย่างเขาเรียกว่าเห็นในสิ่งที่คนอื่นเห็นได้ยากฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ก็ภูมิใจนะว่าเป็นข้อสอบเดียวกันนะข้อสอบเดียวกันว่ามนุษย์ก็สอบเดียวนี้เทวดาก็สอบข้อตรวจสอบเดียวกันนี้ร่างเราเนี่ยร่างเป็นเน่าๆเห็นยากเลยถ้าเราเป็นเทวดาจะเห็นยากขนาดไหนร่างใสๆอย่างแก้วเนี่ยจะให้ทั้งเบื่อหน่ายมันยากนะขนาดเราในร่างนั้นเน่าเป็นๆยังเบื่อยากเลยนะยังเห็นยากดังนั้นจึงว่าเราเป็นมนุษย์ก็จริงนะเราก็สมควรที่จะเป็นมนุษย์ใจสูงก็คือทำตามคำสอนพุทธเจ้าไม่มีข้อแม้สมาธิเนี่ยพุทธเจ้ามีมานานแล้วหลายชาติเราเห็นแม่ชาติสุดท้ายนะ7ขวบท่านก็ได้แหละแต่ท่านก็เป็นพุทธเจ้าไม่ได้นะไปบวชมาแล้วเนี่ยไปทำสมาธิอราบททุกขอราบทก็สูงสุดอีกก็เป็นไม่ได้อีกเพราะไม่มีมรรคไงแล้วมาอบรมมรรคปุ๊บโอ้เป็นเลยพุทธเจ้าเลยฉะนั้นทุกคนเหมือนกันทำสมาธิยังไงก็ไม่พ้นหรอกมันเป็นสมาธินิดเดียวนะไม่เหมือนมรรคสมาธิเขามรรคเขาสมาธิเต็มร้อยเลยอันนั้นสมาธิแค่ 5% นั้นเองจะเป็นอะไรเนาะสู้ไม่ได้หรอกสมาธิมันมากกว่านะมากกว่ามันเยอะสมาธิเต็มร้อยเนี่ยสามารถจะคุมจิตได้อยู่หมดเลยฌานคุมได้ที่ไหนแล้วคุมได้ตอนเข้าเท่านั้นเองออกมาคุมไม่ได้คิดทั้งวันเนี่ยพุ่งทั้งวันเลยนะพุ่งทั้งวันฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนก็ต้องอบรมมรรคนะเพราะมรรคเนี่ยจะเกิดขึ้นยามมีพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเท่านั้นนะมรรคเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนที่พุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกถามว่าพุทธเจ้าสร้างมรรคใช่ไหมไม่พุทธเจ้าไม่ได้สร้างมรรคอ้าวไหนบอกว่าพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาโลกมรรคก็เกิดไงมรรคไม่ได้เกิดตอนที่พุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่มรรคเกิดมาตลอดแต่ไม่มีใครรู้จักพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยมาค้นพบแสดงว่ามาค้นพบแสดงว่าเป็นของที่มีอยู่แล้วแต่ว่าถูกปกปิดไว้เหมือนกับว่ามีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครรู้เนี่ยก็เหมือนปกปิดไว้นั่นเองฉะนั้นพุทธเจ้าองค์นี้ก็มารู้ทางเส้นเก่ากับพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วก็พุทธเจ้าองค์นี้ก็มาเปิดเผยกับทางนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วต่อไปมนุษย์เนี่ยใจหยาบขึ้นหยาบขึ้นทุกวันนี้ก็หยาบแล้วนะหยาบไปหยาบไปหยาบไปมรรคก็หายไปต่อไปมรรคก็ไม่มีละแต่ความจริงมันมีอยู่นะแต่ไม่มีใครรู้จักก็เหมือนไม่มีพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็มาค้นพบทางเส้นเก่านั้นอีกอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปิดเผยอีกทีหนึ่ง
เอาแค่สมัยนี้ดีกว่าเราคิดที่ 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ามาถึงบัดนี้มรรคแทบจะไม่มีแล้วว่ะใครเอามรรคมาสอนบ้างอ่ะมันค่อยจะมีมรรคแล้วมีแต่สมาธิอย่างเดียวนี่ถึงมาสอนไงเพราะมันจะหายนะมันจะหายไปเรื่อยๆๆๆนะถ้าไม่มีมรรคตรงนี้ถ้ามันมาสอนนะไม่มีทางหรอกจะชนะได้เลยแค่ศาสนายังไม่สิ้นนะแค่กึ่งเดียวนะไม่ค่อยมีใครเอามรรคมาสอนนะมีแต่สอนสมาธิไม่พอหรอกไม่พอฉะนั้นมรรคจึงว่าถ้าเดี๋ยวพุทธเจ้าตอนที่ปรินิพพานบอกว่าถ้าหลังจากพุทธเจ้าละสังขารไปแล้วปรินิพพานแล้วเนี่ยท่านเป็นห่วงว่าโลกนี้เนี่ยถ้าอริยมรรคมีองค์8ยังมีการประพฤติปฏิบัติอยู่โลกก็จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์ทั้งหลายแต่ถ้าไม่มีใครปฏิบัติโลกว่างแน่ท่านเป็นห่วงตรงว่าไม่มีใครเอามรรคมาปฏิบัติตอนนี้ก็จะไม่ค่อยมีแล้วอ่ะนะถ้าไม่นำมาสอนครั้งนี้ก็ไม่มีใครสอนสอนไม่เหมือนเขาไงนะก็เพราะว่ามันเป็นมรรคอ่ะเขาสอนสมาธิกันเราสอนมรรคนั้นมรรคจึงว่าไม่สอนไม่ได้นะมันจะไปสู่นิพพานไม่ได้อันนี้ก็ถือว่ามรรคเนี่ยเป็นเรื่องความสำคัญของทุกคนนะที่ว่าเราจะต้องรู้มาต้องเข้าใจมรรคคือการเปลี่ยนทางเดินปิดทางเก่าเดินทางใหม่นะปิดทางเก่าเดินทางใหม่ไม่กลับไปทางเก่าอีกแล้วเราถือว่าทางเก่าเป็นทางที่เป็นทางผิดแล้วก็ปิดได้สำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็อยู่ทางใหม่ไปเลยทางใหม่นั่นก็แจ้งแล้วก็จบตรงนั้นเลยอันนี้ก็คือเราต้องทำอย่างนั้นนะไม่งั้นไม่ได้ฉะนั้นมรรคเนี่ยไม่เหมือนการทำสมาธิหรอกมรรคเน้นเห็นตัวเองให้แจ้งให้ชัดเห็นร่างกายนี่เองแต่สมาธิไม่ต้องเห็นนะเห็นจิตอย่างเดียวก็เป็นสมาธิเลยไม่จำเป็นต้องไปเห็นผมกับผนังฉะนั้นสมาธิไม่ใช่มรรคเห็นแต่จิตอย่างเดียวไม่เห็นกายแต่ถ้าเราเห็นกายเนี่ยมันเห็นทั้งสองเลยนะจิตก็เห็นด้วยกายก็เห็นด้วยเห็นทั้งคู่เลยจบเลยพอเราเห็นกายสังเกตเห็นก็เห็นจิตเนี่ยพอเอาอะไรเห็นนะกายก็เอาจิตเห็นเอ้าไม่เห็นตัวมันเองบ้างเลยก็ต้องเห็นนะฉะนั้นเห็นกายเนี่ยเห็นทั้งสองทั้งกายทั้งจิตเห็นจิตได้แต่จิตอย่างเดียวไม่เห็นกาย ฉะนั้นถ้าก็ว่าคนเราทุกคนเนี่ยความไม่รู้ของเราเนี่ยตกไปความรู้ถึงงอกขึ้นมานะที่พุทธเจ้าที่เทวดาเทวดาถามปัญหาพุทธเจ้านะเทวดาทูลถามพุทธเจ้าว่าคือเทวดาสององค์มาถามปัญหากันต่อพระพักตร์พุทธเจ้าว่าบรรดาสิ่งที่ตกลงอะไรประเสริฐสุดบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นอะไรประเสริฐสุดบรรดาสัตว์สี่เท้าอะไรประเสริฐสุดบรรดาสัตว์สองเท้าอะไรประเสริฐสุดบรรดาชนผู้พูดอะไรประเสริฐสุดนะเทวดาตนหนึ่งถามแล้วเทวดาตนหนึ่งก็ตอบว่าบรรดาที่ตกลงฝนประเสริฐสุดบรรดาที่งอกขึ้นพืชประเสริฐสุดบรรดาสัตว์สี่เท้าโคประเสริฐสุดบรรดาสัตว์สองเท้าบุตรคนหัวปีประเสริฐสุดบรรดาสัตว์บรรดาชนผู้พูดบุตรคนหัวปีเป็นผู้พูดประเสริฐนะเทวดาคนหนึ่งองค์หนึ่งถามองค์หนึ่งตอบแต่พุทธเจ้าไม่ตอบ
ตามเทวดานั้นซึ่งพุทธเจ้าตอบว่าบรรดาที่ตกลงความไม่รู้ประเสริฐสุดบรรดาที่งอกขึ้นความรู้ประเสริฐสุดบรรดาสัตว์สี่เท้าสัตว์อาชาไหนประเสริฐสุดบรรดาสัตว์สองเท้าพระสงฆ์เป็นเสิร์ฟประเสริฐสุดบรรดาชนผู้พูดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐสุดที่พูดแล้วเราก็รู้จักมรรคนี่นี่คือคำตอบของพระเจ้าไม่ตอบตามเทวดาองค์นั้นเลยคำตอบเหนือกว่ากันเยอะนะเทวดาองค์หนึ่งถามเราองค์หนึ่งตอบดูที่พระเจ้าจะตอบยังไงเนี่ยลองภูมิแต่พระเจ้าไม่ตอบตามเลยตอบยิ่งกว่าฉะนั้นโยมต้องรู้ดีว่าความไม่รู้เนี่ยตกไปเนี่ยประเสริฐสุดและความรู้ที่งอกขึ้นเนี่ยประเสริฐสุดนะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความรู้ก็คือวิชานั่นเองความไม่รู้ก็คืออวิชชาฉะนั้นเราเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติมรรคเนี่ยทำให้ความไม่รู้นั้นตกไปความรู้ก็งอกขึ้นมาความไม่รู้หมายถึงว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้อย่างนี้ความไม่รู้นั้นน่ะตกไปแล้วความตอนใหม่เนี่ยเราประพฤติปฏิบัติรู้ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่ประเสริฐนะความรู้ประเสริฐสุดที่งอกขึ้นความไม่รู้ตกไปประเสริฐสุดฉะนั้นไม่ใช่ฝนนะฝนนี่ก็ประเสริฐแบบฝนนั่นแหละนะแต่ความรู้ก็ประเสริฐแบบยิ่งกว่าเราจะเห็นว่าการไม่รู้นั่นเป็นความมืดบอดของเราดังที่เคยมืดเรามารู้ความใหม่ถึงก็ร้องไห้เลยนะว่าเราเคยรู้ความไม่รู้อย่างนี้นะเพื่อมารู้ปุ๊บถึงก็ร้องไห้ด้วยความโง่เง่าของตัวเองว่าเราหลงได้ยังไงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นความรู้ที่ประเสริฐที่สุดนะฉะนั้นจึงว่าวิชาจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้ทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้วันนี้ก็คือให้หัวข้อว่าวิชาเนาะวิชาก็แล้วกันวิชาทำให้เราเนี่ยมีความรู้ขึ้นมาทุกอย่างก็จะจบเอามีอะไรถามโยมจะถามอะไรอ่ะ บัญญามีเวลาให้นิดหนึ่งเข้าใจแต่มันไม่เห็นมืดไม่ใช่วันนี้คนละทางกันเลยนี่ฌานหมดเลยไม่มีคำว่าเกิดดับนี่จะดับอย่างเดียวไม่มี ไม่ใช่เบื่อหน่ายเฉยแต่ไม่เห็นมันไม่ได้เห็นเลยหลับตาเลยมืดหมดเลยแล้วมาเบื่อหน่ายไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลไม่ใช่มรรคไม่ใช่มรรคไม่ไปไม่ได้มันไม่เห็นน่ะเออคิดก็คิดไปแต่ว่าไม่ใช่คิดเฉยคิดเฉยช้านหมดเลยช้านหมด
ฌานนะเขาเรียกว่าฌานไม่ใช่ญาณไม่ใช่ยามักพวกนี้ไม่ไปนิพพานไม่ได้ออกมาปิดนรกก็ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ทางเส้นนี้ปิดเลยไม่เอาไม่เอาใช่ทางชนิดนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกอย่างทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เลยทั้งหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ร้องไห้โดยไม่ใช่ด้วยเหตุผลอื่นไม่ใช่ไม่ใช่หมดเลยทั้งชุดเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่คนละอย่างวันนี้ไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้ก็เนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยเห็นร่างกายเนี่ยไม่เห็นหรอกเราไม่เห็นได้แต่รู้ไม่ใช่รูปนั้นมันรูปภายนอกไม่ใช่รูปร่างกายนี้คือเราตาเห็นรูปเนี่ยไม่ใช่ว่ารูปนี้นะมันเป็นรูปข้างนอกนะอันนั้นรูปอย่างนะนี่รูปอย่างนี่เขาเรียกว่าร่างกายเนี่ยรูปอย่างหนึ่งเราจะเอารูปสองอย่างมาอันเดียวกันไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเห็นร่างกายก่อนพวกนามธรรมทั้งสี่เนี่ยอย่าไปรู้ตอนนี้รู้ไม่ได้ถ้าเราเห็นกายออกมาก่อนชัดเนี่ยเดี๋ยวสี่อย่างเราจะรู้เอง ไปพร้อมกันไปพร้อมกันหมดนะสี่อย่างได้ไปพร้อมกันหมดไม่ใช่รู้ทันเนี่ยเดี๋ยวให้เห็นกายก่อนนะรู้ทันมันก็ไม่จบอย่างนั้นมันไม่เห็นตัวนะไม่เห็นตัวปัญหามันเยอะมันเห็นแต่จิตอย่างเดียวต้องเห็นกายเห็นเนื้อหนังของเราเนี่ยเห็นร่างกายตับไตเส้นพุงเนี่ยเราไม่มีเห็นน่ะไม่ใช่น่ะไม่ใช่ทั้งสองเลยนะไม่ใช่เลยมันดูจิตอย่างเดียวต้องดูกายก่อนดูกายให้เห็นนะมรรคนี่ต้องเห็นกายไม่เห็นกายไม่ได้นี่เห็นแต่จิตอ่ะจิตข้างนอกไม่ใช่นะไม่ใช่นะก็ยุติเพียงเท่านี้เนาะก็ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นกายรู้แจ้งเห็นธรรมพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ